ไทยเรฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบไทยมัวผู้ขาน้อยสหายหมาน้อยมาปล่อยมาดามาหลากใส่ซุ่มค้นจัดไล่ของแผ่นดินราชวงศ์จักรีกษัตริย์สัวผู้มีพ้นแกงอกขมุนตีสัตว์หมาทหารสัวพระราชาทหารหมาราซินีในรายการเพื่อม้วนส้นสัญจรเด้อพี่น้องเด้อเซิร์ฟแซ่บสลาลาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อมวลชนสัญจรนะคะโดยสหายหมาน้อยและดำเนินรายการโดยน้องแยมขันแดงนะคะก็สวัสดีพี่น้องหน้าซีบอกนะคะสวัสดีพี่จีน่าสวัสดีพี่ต้นหลิวบุญรักษานะคะสวัสดีพี่ซาโก้สวัสดีพี่นุกสุธิดาสวัสดีดินและดินแดนที่ราบสูงนะคะสวัสดีพี่สันติภาพนะคะสวัสดีพี่อีฟค่ะแล้วก็สวัสดีเอเลียนเอเลียนสวัสดีสไปซี่คิตตี้นะคะสวัสดีสหายหมาจิ๋ว FC สหายหมาน้อยนะคะใจเย็นๆใจร่มๆสักครู่นะคะก็เดี๋ยวคงจะได้คุยกับสหายหมาน้อยอีกสักแป๊บนึงนะคะขอทักทายพี่น้องก่อนนะคะสวัสดีพี่ยุทธนานะคะค่ะสวัสดีพี่แวนะคะพี่แววัชระนะคะสวัสดีพี่สีแดงนะคะก็ยังงงกับพี่เอเลี่ยนนะคะสวัสดีพี่เลสันนะคะสวัสดีพี่อรชรพี่ก๊อตชินนะคะพี่ขอพี่เอเลี่ยนเขาอยู่ดาวไหนก็ไม่รู้นะคะบอก4362436ไม่รู้ว่าอันนี้สรีระรูปร่างหรือเปล่านะคะก็ฝากสวัสดีไปถึงแม่ที่อยู่ทางประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะสวัสดีแม่รำไพแม่มวนแม่อีแม่พานะคะสวัสดีพี่ลีดอนเมืองพี่เพลลำปางพี่กำมะถันแดงพี่น้องประทุมทั้งจังหวัดนะคะคลอง1ถึงคลอง14พี่บางแวอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะคะสวัสดีสหายนี่สวัสดีพี่ Thunder Arrow นะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้าฟังอยู่ก็กราบสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีพี่ยุ้ยกลุ่มสหายนี่ราชบุรีสวัสดีพี่ป้อม NBMA สวัสดีแดงคูบอนสวัสดีพี่เซเวนก้าพี่กานิกานะคะสวัสดีพี่แดงเข้ากระดูกดำนะคะพี่อ๋อ USA พี่ยุทธ LA พี่พัชเจนเซ่นเยอรมนีพี่นกแดงแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์และคุณย่าแดงนอกคอกสุดสวยของน้องแยมนะคะสวัสดีแม่ธงแม่การสายไหมนะคะแม่รวยแล้วก็สวัสดีพี่พงศักดิ์พี่สมศักดิ์พี่สมชายบางซ่อนและสวัสดีพี่น้องเหล่านักประชาธิปไตยเพื่อประชาชนทุกที่ดูอยู่ทุกท่านเลยนะคะก็ทักทายกันหน้าซีบอกได้นะคะพอมาถึงน้องแยมดาวอังคารอ๋อน้องแยมดาวอังคารเหรอคะน้องแยมดาวอังคารใช่เหรอยังอยู่ดาวอังคารนะคะประยุทธ์ก็อยู่ที่ดาวองคารเหมือนกันแยมก็พยายามจะไอ้นี่อยู่เหมือนกันเนาะค่ะก็วันนี้ส่วนเรื่องเนื้อหาประเด็นอะไรยังไงแล้วนะคะแยมก็จะต้องโทรนะคะติดต่อไปถึงพี่สหายหมาน้อยที่อยู่ในภูเขาแห่งซีกโลกหนึ่งด้วยนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสหายครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะได้ยินไหมคะสัญญาณขาดหายน้องยามได้ยินไหมครับทางนู้นได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินยามแล้วใช่ไหมคะครับและทางพี่น้องเราที่รับฟังอยู่ไม่ทราบสัญญาณชัดเจนหรือเปล่าไม่ทราบครับถ้าชัดไม่ชัดยังไงก็น่าสิบอกนะคะส่งความเห็นมาได้นะคะรบกวนน้องยามส่งข้อความมาให้ผมอ่านด้วยค่ะที่พี่น้องมีคอมเมนต์มาค่ะนะครับถ้าเป็นไงสภาพถ้าชัดเจนก็คงจะได้พูดคุยกันนะครับค่ะก็ขอบพระคุณทีมงานนะครับที่ให้โอกาสในการพูดคุยทุกครั้งคงจะมีการพูดคุยกันตลอดไปนะครับ
ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับแจ้งสัญญาณมาก็แจ้งมาทางน้องแยมนะครับน้องแยมจะประสานผมเองว่าสัญญาณที่ฟังอยู่ชัดเจนหรือไม่นะครับค่ะวันนี้คงจะมีเรื่องราวพูดคุยกันหลายๆเรื่องนะครับหัวข้อก็คือนะครับทหารชั่วของพระราชาทหารหมาราชินีนะครับนะก็เข้าประเด็นเลยเนาะครับซึ่งที่สำคัญครับผมจะเอามาแฉเบื้องหลังการที่หอตกของไอ้พลตรีนพพรเรือนจันทร์ที่พวกมันสร้างเป็นวีรบุรุษเนี่ยแหละครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นซาตานกันแน่ค่ะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงจะขออนุญาตเข้ารายการเพื่อพูดคุยท่านฟังเลยค่ะนะครับค่ะท่านใดที่มีคำถามต่างๆหรือว่าจะสนทนาสื่อสารจากใจถึงใจซึ่งกันและกันก็พิมพ์บอกทางน้องแยมนะได้นะครับแล้วก็ส่งข้อความให้ผมก็จะได้ทักทายแล้วก็อ่านเพิ่มเติมด้วยนะครับทั้งติทั้งชมทั้งด่าครับยินดีนะครับงั้นขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับน้องแยมครับได้ค่ะก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบหย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินแล้วก็ทักทายมันยังพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาทุกผู้ทุกคนนะครับที่เกิด อยู่บนผืนแผ่นดินไทยของบ้านเฮานะครับก็ขออนุญาตทักทายเป็นพญาหรือว่าเป็นก่อนอีสานสักก่อนหนึ่งครับตามสไตล์มาหน่อยนะครับเพิ่นว่าจังสี่ครับพี่น้องครับคนเพิ่นย่องถึงถิ่นแดนอีสานว่ามีของโบราณอยู่เต็มภายฟื้นเฮามาพากันสร้างรักษาสืบต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าไล่ถิ่มให้เปล่าแป่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็รักษาไว้ครับที่สำคัญที่สุดก็คือความสามัคคีหักแพ่งกันไว้ครับพี่น้องครับค่ะกับบักหมาหน่อยก็ขอกับสีตีนงามๆกับคารวะพี่น้องทุกท่านที่อาจารย์ชูพงมานะคะครับอาจารย์ชูพงฟังเราอยู่นะคะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชูพงค่ะครับก็เดี๋ยวคงจะเข้ามาอีกสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวก็จะเรียกไปเนาะให้ผมขย่ําทหารชั่วสักนิดนึงเดี๋ยวเนื้อหาสาระท่านอาจารย์ก็คงจะเข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องการเมืองที่เข้มข้นเข้มข้นครับครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมตั้งใจว่าสิเว้าเรื่องถิ่นกำเนิดหรือว่าความเป็นมาของคนอีสานบ้านเฮากะบ่เป็นหยังครับคันเวลาบ่พออันคำว่าเวลาบ่พอนี่เวลามีตลอดอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอันจำเป็นคือบัตรเติมเงินนี่มันสิหมดไวนะครับกับพยายามเว้าเรื่องการเมืองก่อนเดี๋ยวต้องขออนุญาตน้องแยมนะครับเอาวันใดวันหนึ่งในการที่จะพูดคุยเรื่องความเป็นมาของคนอีสานที่ว่าทำไมกษัตริย์ถึงได้รังเกียจรังงอนเหลือเกินซึ่งเป็นเรื่องที่มีประวัติมานะครับไม่ใช่ผมเมคขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่1ผมไม่ต้องเอาไกลเอายุคของไอ้ทองด้วงนี่แหละครับนะครับไอ้ทองด้วงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมจะเอามาพูดแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประวัติบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ทั้งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็ทางอีสานบ้านเฮานะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตติดค้างไว้ก่อนครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับสิมาเว้าเรื่องความเลวจังไรนะครับของทหารสัวพระราชาทหารหมาทหารหมาราชินีนะครับผมจะออกภาคกลางอยู่เรื่อยเลย ก็ไม่เป็นไรครับท่านฟังครับใช้ภาษากลางไปก่อนนะครับภาษาอีสานก็ใช้บ้างสลับกันไปครับแล้วแต่จังหวะเพราะว่าด้วยวันนี้ครับพี่น้องเราที่เป็นผู้นำการต่อสู้ของคนอีสานมีเยอะครับแต่ว่าแนวร่วมที่มีเสียงลักษณะอย่างนี้ยังไม่มีออกทางสื่อสารตรงนี้ครับมีก็เป็นน้องๆรุ่นนักศึกษาคือครับก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องแยมครับภัยได้ประกันหรือยังหรือว่าประกันตัวมาหรือยังแต่มีหมายเพิ่มมีหมายเพิ่มมา3ข้อหานะคะครับ
คือตอนนี้ร่างกายของไผ่ก็อ่อนแอนะคะแต่ว่าไอ้บิ๊กต็อกเขาก็บอกว่าไผ่ไม่ได้อดอาหารนะนมเขากินแต่นมแต่ถึงจะไม่กินอาหารนมก็เปรียบเสมือนเป็นอาหารชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ในระยะเวลา9วันคนอดข้าวไปเนี่ยอาหารหลักของมนุษย์เนี่ยคือมันต้องเป็นข้าวไงอาหารหนักท้องกินแต่นมร่างกายมันก็ระบบส่วนความสมดุลของร่างกายมันก็หายไปอะไรอย่างนี้มันก็ป่วยอ๋อก็คือหมายความว่าคือเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไอ้เฮียต็อกหรือว่าผมไม่เรียกบิ๊กต็อกหรอกไอ้เฮียไพบูลย์คุ้มฉายาไอ้เฮียฆาตกรตัวเนี้ยใช่ใช่จริงๆมันเป็นฆาตกรนะครับท่านฟังครับไอ้สัตว์นรกตัวเนี้ยมันเป็นฆาตกรที่เป็นคนสั่งฆ่าไม้หนึ่งก่อกุลนาทีนะครับเป็นคนจัดมือปืนสังหารเสแดงและเป็นคีแมนครับในการสั่งฆ่าพี่น้องเราที่เหตุการณ์ผ่านฟ้าเมื่อปี5253นะครับคือไอสัตว์นี่ครับนะคือแก๊งเดียวกับไอเฮียร่มเก้านะครับยุวธรรมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเอาคนที่เป็นฆาตกรมาเป็นรัฐมนตรีดูแลกระทรวงยุติธรรมครับรอนะครับชาติหน้าครับก็ไม่ได้รับความยุติธรรมครับเพราะไอสัตว์นี้มันไม่รู้จักกฎหมายนะครับมันรู้จักแต่กฎหมาเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ฆ่ามันครับไอ้จังไรตัวนี้ครับนกหลายหัวเหมือนกันนะครับแต่ก่อนก็คือคลานสีตีนเข้าไปหานายกทักษิณครับที่ฮ่องกงเพื่อสนับสนุนให้เป็นผบ.ทบ.นะครับไอ้เหี้ยนี่มักใหญ่ไฟสูงครับเพราะฉะนั้นคืออย่าไปให้ค่าของมันอย่าไปเรียกบิ๊กต็อกน้องแยมนะครับเรียกไอ้สัตว์นรกต็อกครับไอ้เหี้ยต็อกไอ้ฆาตกรต็อกฆาตกรครับไอ้เหี้ยไพบูลย์ครับไม่ต่างจากใครครับไม่ต่างจากไอ้เหี้ยมาร์กหน้าหมาครับที่เป็นฆาตกรหน้าเลือดนั่นแหละครับเลือดเย็นนั่นแหละทำไมพวกทหารจะต้องมีคำว่าบิ๊กขึ้นหน้าด้วยบิ๊กตู่บิ๊กต๊อกบิ๊กหาอะไรนั่งหนามันไม่ใช่บิ๊กหรอกครับมันถ้าว่าด็อกก็คือเป็นหมาน้อยอีกครับมันเลวยิ่งกว่าหมาอีกครับมันเหี้ย ถ้าผมจะเรียกว่าเหี้ยนำหน้าก็แล้วกันครับไอ้เหี้ยตู่ไอ้เหี้ยประยุทธ์ไอ้เหี้ยประวิตร ผมไม่เอานำหน้าหรอกจริงจริงไม่ควรจะไปเทียบสัตว์พวกนี้ครับสัตว์พวกนี้ไม่เคยทำร้ายใครนะเหี้ยมันมีประโยชน์นะครับต่อเขาเรียกว่านะครับนิเวศของคือบรรดานิเวศนะครับหมายความว่าคือบริเวณป่าที่อยู่ตรงนั้นค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขากินสัตว์ที่เน่าเปื่อยแล้วนะครับไม่ได้ไปทำร้ายใครครับจริงๆเขาดีกว่าพวกนี้เยอะครับนะเรียกว่าพวกจังไรพวกสัมภเวสีก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับผมกราบขอบพระคุณครับบรรดาพี่น้องที่น้องแยมเอ่ยชื่อมาข้างต้นครับที่ให้กำลังใจนะครับซึ่งก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างก็ขออภัยครับเพราะว่าต้องบอกตรงว่าน้องแยมคือหมาน้อยในก่อนที่จะเกิดเป็นหมาเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือไปช่วยพี่น้องเรื่องน้ำท่วมเมื่อปีรู้สึก49หรือปี47ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวปี5ปีอะไรเนาะปีใครยุคไหนล่ะปีนายกยิ่งรักเป็นนายก4ไม่ใช่54ปีน้ำท่วมใหญ่เมืองไทยนะครับแล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมร่วมกับพี่เงี่ยมก็คือสารวัตรเงี่ยมนะครับพันตำรวจตีเสงี่ยมสำราญรัตน์เนี่ยไปช่วยพี่น้องเอาข้าวของไปแจกพี่น้องแล้วก็มันมีจุดหนึ่งแถวสายไหมนะครับไอ้เหี้ยเอ๋อนะครับไอ้สัตว์นรกตัวนี้ผู้ว่ากทมปัญญาอ่อนเนี่ยมันให้ลูกน้องเนี่ยเอาถุงทรายไปอุดท่อไม่ให้น้ำไหลเข้ากทม อ๋อนี่คือวิธีนะครับซึ่งนี่แหละคือที่ทำไมน้ำท่วมปริมณฑลย่านปทุมธานีย่านวังน้อยย่านอยุธยาทั้งหมดเพราะมันปิดคลองทั้งหมดไม่ให้น้ำไหลเข้ากทมกลัวท่ามกลัวท่วมบ้านกลัวท่วมวังสนจิตโคตรพ่อโคตรแม่มัน ซึ่งผมก็เป็นทีมงานในนั้นครับที่ช่วยเหลือพี่น้องพี่น้องคงจำกันได้นะครับผมลอยคอเอาข้าวของไปให้พี่น้องเอาน้ำลุยน้ำคลำน้องอย่าลืมว่าแถวในเมืองนะครับเอาน้ำท่วมมันก็น้ำคลำครับขยะก็เหม็นเน่าใช่แล้วมีวันหนึ่งผมพี่เงียบเนี่ยวานให้ผมซึ่งผมดำน้ำเก่งผมมุดน้ำลงไปนะครับมุดน้ำลงไปแล้วก็เอากระสอบทรายออกจากท่อเพื่อให้น้ำไหลสะดวกจนโดนหมายจับจ่ายเฮียเออนะตอนมุดเราคือน้ำมันสกปรกอยู่แล้วน้ำมันก็เลยเข้าปากเข้าจมูกทำให้ผมช็อกคือขึ้นมาเนี่ยนกคงได้ยินข่าวว่าไอ้ B2B ใช่ไหมไอ้ B ค่ะค่ะใช่น้องยังรู้จักใช่ไหมไอ้ Big B2B ที่น้ำเน่าสำลักขึ้นสมองนั่นก็เหมือนกันผมก็เลยเชื้อราขึ้นสมองแล้วก็เป็นอัมพาตครึ่งซีกไปเกือบ2อาทิตย์นะครับโอ้คือปากผมด้านซ้ายมือนี่ผมจะเบี้ยว
แล้วมือด้านแขนซ้ายผมก็ไม่มีไม่รู้สึกคือเอาค้อนมาทุบก็ไม่รู้สึกนะครับก็เลยรักโรคบางครั้งก็ยังมีอยู่ความจำก็อาจจะไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบางครั้งที่เอ่ยชื่อหรือว่าให้น้องแยมเอ่ยชื่อพี่น้องไม่หมดก็ท่านใดที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็กราบขออภัยนะครับค่ะนะอย่าไปน้อยใจก็พิมพ์มาบอกทางหน้าสิบอกน้องแยมก็แล้วกันว่านี่ไม่ได้เอ่ยชื่อฉันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทักทายมาด้วยนะครับได้ค่ะยินดีค่ะผมเล่าเรื่องเบื้องหลังนิดนึงเพราะว่าคือที่มาที่ไปหมาน้อยบางทีผมอาจจะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างเพราะว่าด้วยคือเขาเรียกว่าโรคเชื้อราขึ้นสมองนะครับซึ่งคือชื่อโรคผมจำไม่ได้นะครับต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาร์ลอสนะครับซึ่งเจ้าของโรงพยาบาลก็เป็นพวกเราน้องแยมอยู่แถวปทุมธานีเขารักษาผมฟรีครับซึ่งมูลค่าเป็นแสนนะครับหลายแสนครับแต่ว่าด้วยเขารู้ว่าเราดูแลพี่น้องตรงนั้นก็เลยช่วยเหลือฟรีนะครับซึ่งข้าวของพี่น้องตรงนั้นก็ได้จากวัดธรรมกายน้องแยมไม่ว่าข้าวปลาอาหารแล้วก็ร่วมมือกับพี่น้องเราที่บริจาคโดยเฉพาะที่ดอนเมืองครับผมร่วมมือกับพี่เก่งเอ๊ะแล้วเราบอกชื่อเขาไปหมดวัดธรรมกายหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเขาจะไม่ไปตรวจสอบแล้วช่างแม่งมันครับตอนนี้วัดธรรมกายก็โดนเล่นงานตลอดครับคือวัดธรรมกายเนี่ยที่บอกตรงนี้เพราะว่าช่วยเหลือพี่น้องเราเยอะมากๆตอนนี้เพื่อนผมก็โดนตรวจสอบที่ผมเคยพูดแล้วนะครับคือนายกแดงหรือว่าดร.วีรศักดิ์ห้าดานะครับค่ะนะครับซึ่งมันความจริงว่าคนที่ช่วยเหลือพี่น้องเราจะโดนกระทำย่ำยีตลอดวัดธรรมกายดูแลพี่น้องย่านปริมณฑลเยอะมากๆนะครับมูลค่านี้ครับไม่รู้กี่พันล้านบาทครับมันมากกว่ากษัตริย์ชั่วๆที่ไม่เคยดูแลพวกเราซ้ำใจดำครับปล่อยน้ำจากเขื่อนใหญ่ๆเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะให้มาท่วมพี่น้องเราเพื่อแค่ให้ข้อกล่าวหาเรียกจริงรักตอนนั้นว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองใช่นะครับใช่เพราะให้คนไปเผาที่ภูเก็ตสกปรกมากไปเผาที่ภูเก็ตแล้วก็อ้างว่านี่คือพอนายกยิ่งรักเป็นรัฐบาลทำให้เกิดไฟไหม้แล้วทำให้เกิดน้ำท่วมคือให้เข้าว่าผู้หญิงเป็นผู้นำไม่ดีเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองนั่นแหละครับก็ความระยำต่างๆเกิดจากน้ำมือของกษัตริย์ชั่วนะครับท่านฟังก็คือไอ้เหี้ยภูมิพลไอ้สัตว์นรกตัวนี้ครับที่เป็นเจ้าของเขาเรียกว่าราชาแห่งน้ำนั่นแหละคือผมพูดนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องปทุมธานีพี่น้องย่านปริมณฑลนะครับสายไหมบินบุรีหนองจอกลำลูกกาย่านปริมณฑลครับคงเป็นพยานกับผมได้เป็นหลายล้านคนนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะใครแล้วใครช่วยเหลือพี่น้องเราผมภูมิใจนะครับได้มีส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะครับก็นี่คือเล่าเบื้องหลังนิดนึงเพื่อให้ท่านฟังที่บางทีอาจจะงอนกับน้องแยมว่าทำไมเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับผมก็พยายามบอกว่าให้เอ่ยคนนั้นคนนี้เพราะว่าหนึ่งบางครั้งเนี่ยผมจำไม่ได้ด้วยสมองข้างหนึ่งผมก็ยังไม่สมบูรณ์ครับแต่สมองที่จำความระยำของกษัตริย์นี่ครับจำได้แม่นครับน้องแยมไม่ต้องเอาสมองครับเพราะว่าเห็นอยู่พฤติกรรมมันทุกวันอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับก็เพื่อพูดถึงความระยำนะครับท่านผู้ฟังครับผมจะขอพูดถึงก่อนที่อาจารย์ชูพงษ์ท่านจะเข้ามาวันนี้ครับในเรื่องความระยำของทหารกษัตริย์ทหารชั่วพระราชาทหารหมาราชินีและสดๆร้อนๆครับไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ครับครับไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เรื่องอะไรคะคือเรื่องเบื้องหลังนะครับฮอตกของไอ้พลตรีนพพรเลือนจันทร์ครับค่ะที่เขาเรียกว่าไอ้ใจแอ้นนี่ครับซึ่งวันนี้นะครับสื่อต่างๆครับสรรเสริญเยินยอมมันเหลือเกินแม้แต่อีวาสนานาน่วมครับ ก็ไปสรรเสริญมันครับสรรเสริญทำไมเพราะว่าความจริงไม่ทิกด้านคือมันความชั่วร้ายมันไม่เคยพูดครับแต่วันนี้ครับจะมีหมาน้อยนะครับตัวแรกครับที่จะมาเห่ามาเห่ามาป่าประกาศว่าไอ้เหี้ยเนี่ยครับนะสมควรตายครับต้องพูดอย่างนี้ครับไอ้สัตว์นี่ครับสมควรตายผมไม่ได้ซ้ำเติมคนตายนะครับไม่ได้ซ้ำเติมนะครับตระกูลของมันครับแต่มารยำจริงๆครับมารยำโคตรเบื้องหลังไอ้สัตว์นี่ครับมันมีนายอำเภอคนหนึ่งนะครับที่อำเภอปายนะครับโอบลำพึงลำพันเขียนเป็นเฟซบุ๊กออกมานะว่าไอ้นี่มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้ครับน้องยามผมจะบอกให้นะว่าไอ้สัตว์นรกนพพรเลือนจันทร์หรือว่าไอ้เหี้ยพลตีนพพรเลือนจันทร์เนี่ยไอ้สัตว์นี่ครับความระยำของมันที่กระทำย่ำยีกับพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยผมต้องใช้ว่าฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายที่รักทักษิณฝ่ายพรรคเพื่อไทยครับ มันเลวสุดๆครับยังไงคะวันนี้ครับพอเครื่องบินตกครับได้เป็นพลเอก
ครับนั่นคือเอาด้านดีมันพูดด้านเดียวครับและผมจะบอกเลยว่าไอ้นายอำเภอปายคนนี้ครับที่มันสรรเสริญเรือนยอครับไอ้สัตว์นี่ครับมันเหลืองตัวพ่อเลยครับมันขี้ข้าของอีปนัดดานะครับหม่อมหลวงปนัดดานะครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมันแก๊งเดียวกันนายอำเภอคนนี้ขอเอ่ยชื่อมานิดนึงครับไอ้สัตว์ตัวนี้ครับผมรู้จักมันดีครับเพราะเคยปะทะกันครับนายธนกฤษครับฉันทะจำหลัดสิงห์ครับค่ะที่สารเสริญยอนยอไอ้พลตีนพรเรือนจันทร์เนี่ยนะครับซึ่งบอกว่าซึ้งมากคำว่าคำสุดท้ายที่ซึ้งบอกว่าเนี่ยทหารพระราชาไม่กลัวตายกลัวแต่ประชาชนจะเดือดร้อนถุยขออนุญาตถุยเลยครับโอ้ผมจะบอกให้นะครับท่านฟังครับประวัติมันก่อนครับไอ้พลตีนพรเรือนจันทร์นี่ครับเดี๋ยวจะพูดถึงความชั่วร้ายของมันความชั่วร้ายของมันครับมลายำขนาดไหนครับประวัติของมันครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะมันบอกแล้วว่าเป็นทหารของพระราชานั่นคือทหารของไอ้เหี้ยภูมิพลของระบอบกษัตริย์ครับมันไม่ใช่ทหารประชาชนและวันนี้ครับที่มันตายนะครับทำไมหมาน้อยบอกว่าสมควรตายครับมันสมควรตายครับมันเลวมันชั่วครับไม่ต่างจากไอ้เหี้ยตะวันเรืองศรีครับพลตรีตะวันเรืองศรีนะครับที่ไปเครื่องบินตกนะครับที่ไหนครับที่ตรงด่านกะเหรี่ยงนะครับน้องแยมคงจำได้ที่ตรงราชบุรีนะครับค่ะไอ้ตะวันเรืองศรีครับไอ้สัตว์นี่ครับก็ดูแลครับกองพล9ครับที่มันเครื่องบินตกครับมันไม่ได้ตกเพราะอุบัติเหตุเพราะมันนะครับลูกน้องของมันนะครับนัดหมายว่าจะเอายาบ้าไปส่งนะครับเกี่ยวกับค้ายาเสพติดครับและไอ้เหี้ยนี่จะเอาเงินไปถ่ายลูกน้องมันที่โดนจับเป็นตัวประกันเสร็จแล้วมันโดนพวกกะเหรี่ยงหักหลังเขาเลยปาดคอมันครับยิงเครื่องมันตก แล้วยาเสพติดทั้งหมดครับพัวพันใครครับก็พัวพันกษัตริย์ภูมิพลทั้งหมดครับค่ะ ไอ้สัตว์นี่ถ้ามันทำนาบนหลังคนมันสูบเลือดพี่น้องมานานครับในเรื่องค้ายาเสพติดครับเพราะทหารพวกนี้ครับไม่ใช่ทหารประชาชนครับทหารพระราชาอะไรที่เป็นพระราชาหรือว่ากษัตริย์ชั่วครับมันทำหมดไม่ต่างจากกันครับไอ้นั่นก็สมควรตายครับตะวันเรืองศรีครับพอตายก็ได้เป็นพลเอกไอ้เหี้ยนี่เหมือนกันครับพฤติกรรมไม่ต่างจากไอ้เหี้ยล่มเก้าครับพันเอกล่มเก้ายุวธรรมครับพอตายก็ได้เป็นพลเอกทั้งที่ไอ้สัตว์นี่ครับมันเป็นคนที่พาทหารครับไปล้อมยิงพวกเราครับด้วยมือเปล่าปราศจากอาวุธครับที่ราชดำเนินครับกลางบ้านกลางเมืองแท้ๆครับมันยิงชาวบ้านเราครับยิงพี่น้องที่ไปร่วมชุมนุมมันยิงพี่น้องเฮาคนอีสานบ้านเฮาครับผู้เฒ่าบ้านเฮาครับไปสู่เอาเขาไปเอาไปกินห่อปลาล่าปลาแดกไปกินครับมันยิงกับบ้านพี่น้องเฮายิงตาทะลุยิงขาดยิงขาขาดแขนขาดเว้นกรรมมีจริงครับแล้วมันก็ยิงพลาดมันยิงกันเองตายแล้วก็ได้เป็นพลเอกครับคือกันครับบักซาดซัวนี่พลตีนพพรเรือนจันทร์นี่ท่านฟังครับมันเป็นผู้บัญชาการกองทหารราบที่4หรือว่าผอพล4ก็แล้วกันครับค่ายนเรศวรครับมันอยู่ที่ไหนครับพิษณุโลกพิษณุโลกนี่ครับเป็นถิ่นที่เหลืองหนาแน่นหมาน้อยเคยเป็นคนครับตอนนั้นครับเคยไปทำมวลชนที่นั่นผมโดนต่อต้านแค่รู้ว่ารถผมเข้าไปครับความระยำของไอ้เหี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นครับมันก็ยังเป็นผบ.อยู่ครับแต่ไม่ได้เป็นพลตรีครับมันเป็นพันเอกพิเศษมันสั่งให้ลูกน้องมันครับเอาหนังติ๊กยิงครับเอาเรือใบลอยครับรถทีมงานผมครับเกือบคว่ำตายครับเพราะเราจะไปทำมวลชนกับกลุ่มเสื้อดกลุ่มผู้นำครับกลุ่มที่เป็นเสื้อแดงครับที่พิษณุโลกผมโดนมาแล้วครับเป็นถิ่นเสื้อเหลืองหนาแน่นแล้วเวรกรรมมันมีจริงครับผมไม่ได้สาปแช่งคนพิษณุโลกครับแต่พูดถึงพี่น้องวังทองครับที่พวกมึงหูตาบอดอยู่ครับทุกวันนี้วังทองเป็นไงครับเวลาฝนตกทีไรน้ำท่วมตลอดครับเวรกรรมมันมีจริงไอสัตว์นพพรเรือนจันทร์นี่นะครับความระยำของมันครับหน้าที่หลักมันคืออะไรครับหน้าที่หลักมันคือหัวหน้าลำเลียงนะครับแล้วตรวจสอบการขนยาเสพติดให้กับกษัตริย์ภูมิพลครับท่านผู้ฟังครับเพราะมันประกาศตัวเองว่ามันเป็นทหารของพระราชาไม่ใช่ทหารของประชาชน
ทหารเฮียอะไรครับอ้วนเป็นหมูตอนครับวิ่งยังไม่ได้เลยครับไอสัตว์ตัวนี้นะครับท่านฟังครับมีคนชื่นชมเหลือเกินว่าเป็นคนที่เด็ดขาดพูดจริงๆครับใจแม่งหีมดครับไอสัตว์นี่ครับไม่เคยกล้าไปไหนคนเดียวไปแดกข้าวต้มทีข้าวต้มลอยฟ้านะครับผมเจอมันครั้งหนึ่งที่ตลาดนะครับเขาเรียกว่าผักบุ้งลอยฟ้าอร่อยพิษณุโลกนี่เป็นต้นตำรับครับไปแดกข้าวต้มทีครับต้องเคลียร์โต๊ะทั้งหมดเพื่อให้แม่งแดกอยู่โต๊ะเดียวนะครับใหญ่ไงใหญ่ใหญ่ทำไมผมรู้จักเพราะพื้นที่พิษณุโลกครับผมประทับมาเยอะนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกครับเป็นถิ่นที่เสื้อเหลืองหนาแน่นมากๆแต่เป็นเสื้อเหลืองที่หูหนวกตาบอดครับค่ะข้าวมีราคาแทนที่จะชื่นชมทักษิณเสือกบอกว่าเพราะพระบารมีของไอสัตว์ชั่วหุ่ยผลเยอะครับแม้แต่เอ่ยได้ครับกำนันทรงนี่ครับกำนันทรงที่เป็นมาเฟียข้าวนครสวรรค์นี่ครับผมเคยปะทะมาแล้วยังไงครับไอเฮียนี่ครับเล่นตีสองหน้าปะทะยังไงตอนรัฐบาลทักษิณนะเอ่ยได้ครับตอนพี่สุนัยนี่แหละครับถ้าผมไม่ได้พี่สุนัยนะครับจุลพงศธรช่วยเหลือครับผมตายหาคาแม่น้ำนครสวรรค์มาแล้วครับค่ะพี่สหายมาน้อยพอดีวันนี้มีสลิ่มเข้ามาฟังเนี่ยเขาบอกว่าคุณน่ะโจมตีแต่ในหลวงแต่คุณก็รักทักษิณพูดถึงยกยอปปะทำไมกูจะรักทักษิณหนักหัวกบาลพ่อมึงเหรอไอสัตว์กูรักทักษิณแล้วหนักหัวพ่อมึงเหรอเขาเป็นคนดีอ่ะเขาก็บอกเขารักในหลวงอ่ะไอ้เหี้ยฟันธงมาหรือเปล่าน้องแยมมาค่ะแต่ว่ามีหน้าใหม่มาคือคุณโยโกะอันนั้นเป็นสูตรภาพสตรีนะคะเขาบอกว่าชื่อเขาเนี่ยโยโกะรักในหลวงนะคะเออมึงรักไปเถอะครับมึงรักไปเถอะครับ ถ้ามึงรักในหลวงมึงรักพระบรมด้วยเสียมันจะโดนคุยพระบรมนะมึงจะรู้สึกอีโยโกะ แม่งจริงเลยว่ะ เอาอย่างนี้เดี๋ยวน้องแยมจะเพิ่งพูดถึงไอ้พวกนี้ค่ะ ผมจะพูดถึงเรื่องนะครับเบื้องหลังฮอตกนะครับฮอรุ่นนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับผมจะบอกให้ครับมันสมควรตายเพราะอะไรเพราะเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ครับมันไม่ต่างจากไอ้บอลลูนลวงโลกที่ปักใต้นั่นแหละครับที่มาซื้อมา 3-400 ล้านนะครับแล้วเป็นไงไอ้ตัวการใหญ่ก็เป็นมีอำนาจทุกวันนี้ครับไม่ว่าไอ้หัวเถิกไอ้หัวเถิกคือใครครับมันหลายเถิกมากเลยนะไม่ไอ้หัวเถิกที่เป็นมาไทยอะ อนุพงษ์เผ่าจินดาอนุพงษ์อะนะไอ้ที่มันทำไมฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนทรยศในรกศิลนายกศิลนี่แหละครับหัวมันเถิกเหรอเออก็หัวมันล้านใหญ่สัตว์เนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างในยุคนี้ไม่ต่างจากไอ้ไม้ชี้ป่าช้าแหละครับฮอรุ่นนี้เหมือนกันผมจะบอกให้มันบอกว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ครับเขาเรียกว่ารุ่นพูดง่ายว่าUS-72 หรือว่ารุ่นลาโกต้าก็แล้วกันง่ายว่าลาโกต้าไม่ต้องไปจำรุ่นมันมากหรอกครับรัฐบาลไทยไปซื้อเข้ามานี่ครับโดยทหารนี่ครับโดยการผ่านในหน้าของทหารนี่ครับที่ได้ค่าคอมมิชชั่นนี่ครับพี่น้องรู้ไหมฮอรุ่นนี้จริงๆแล้วมันเป็นฮอที่ตกรุ่นไปแล้วตกรุ่นไปแล้วครับคำว่าตกรุ่นครับไม่ใช่วาระสมัยคือเป็นฮอที่เขาปลดระวางเป็นฮอทดลองของสหรัฐเวลาเขาผลิตออกมาเหมือนรถนะครับอย่างโตโยต้าผลิตออกมานะครับเขาจะมีรถทดลองคือขับจนเละหมดแล้วครับใครทดลองก็ขับรถคันนี้นี่ก็เหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยครับฮอรุ่นนี้พอใช้เสร็จเขาถอดเครื่องยิงออกหมดเหลือไว้แต่วิทยุสื่อสารและความจำเป็นแค่นั้นแล้วก็ไปตั้งโชว์ไว้ครับวันนี้นะครับบังเอิญว่าผมมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผมครับที่ดูแลด้านความเร็วของทหารครับส่งข่าวมาให้ครับว่าทำไมครับฮอไทยถึงตกมันมีสาเหตุเพราะอะไรวันนี้นะครับก็จะเอาพูดให้ทุกฟังได้ฟังกันครับเพราะไม่มีใครพูดถึงครับอีกด้านหนึ่งครับมีแต่สรุปดีความเร็วของมีแต่สรุปดีความดีของพวกมันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับฮอหรือฮอลาโกต้ารุ่นนี้ที่ตกนี่นะครับที่บอกว่ารัฐบาลนะครับส่งเจ้าที่ไปช่วยไอ้ผู้เดือดร้อนนะครับจริงๆนะผู้เดือดร้อนมีจริงครับที่อำเภอปายแม่น้ำปายมีจริงครับแต่ที่ไปดูนะครับมันอ้างว่าไอ้กับเกี่ยวกับปลัดคนเนี้ยครับปลัดชื่อเฮียอะไรนะจำไม่ได้ละไอ้ปลัดอำเภอปายเนี่ยครับเดี๋ยวผมหาชื่อมานิดนึงต้องยืนยันสอบมาแล้วสีทา
นายในอำเภอปายครับนายธนกฤษฉันท่าจำหลัดสินพี่น้องค่ะจำนะครับไปกด Google แล้วดูประวัติมันครับค่ะที่ประสานงานนะครับพี่น้องที่อำเภอปายเดือดร้อนจริงครับแต่เบื้องหลังครับที่ไอ้เหี้ยนกพรเรือนจันนะครับรีบด่วนเลยบอกว่าอากาศปิดก็ไม่เป็นไรครับเพราะภารกิจสำคัญครับพี่น้องอะไรอ่ะภารกิจสำคัญอะไรอ่ะท่านคือการที่ก่อนหน้านี้มันไปตัดต้นยางต้นสักของพี่น้องไว้ค่ะทั้งหมดเพราะตรงนั้นมันได้รับคำสั่งจากอีทัวปากอ้าว่าให้ไปดูหนึ่งฤดูแล้งเป็นยังไงฤดูหนาวเป็นยังไงฤดูน้ำหลากเป็นยังไงเพราะพื้นที่ตรงนั้นอีดอกทองอีถั่วปากอ้าอีล้านผัวอีร้อยชู้มันให้ไปดูเพื่อจะสร้างบ้านหรือเรียกว่าวังอีกที่นึงนี่ครับเรื่องจริงครับไม่มีใครพูดอีดอกทองจุฬาภรณ์นี่นะครับก็คือลูกกษัตริย์ภูมิพลเหมือนกันวานไปดูหน่อยว่าถ้าน้ำเยอะพื้นที่ของฉันที่จะสร้างบ้านเนี่ยน้ำมันท่วมหรือเปล่าเอานพพรจ๋าไปดูให้หนูหน่อยเพราะหนูจะไปสร้างบ้านอีกที่นึงเอาไว้เล่นกับชู้ที่นั่นหลังจากคนรู้แล้วว่าหนูเล่นชู้บนเรือที่พระตำหนักจักรีบงกตจักรีบงกตที่ปทุมมันไม่ตื่นเต้นหนูจะไปล่อบนเขาครับอากาศดีๆครับหน้าหนาวมันจะเป็นยังไงเอาไว้ทำบ้านนี่คือความจังไรของกษัตริย์นี่ภาษาหมาน้อยครับเดี๋ยวภาษาชัดเจนและข้อมูลชัดเจนเดี๋ยวคอยฟังจากลุงเย็นลมป่าอีกขั้นหนึ่งโอ้อันนี้ขนาดภาษาหมานี่ยังพูดแล้วเห็นภาพตามไปด้วยนะภาษาหมาทำไมมันถึงรีบฝ่าอากาศอันมืดมิดเพราะได้รับคำสั่งว่าอยากรู้ว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะท่วมถึงดินชั้นไหมไปดูให้ชั้นหน่อยอ๋อไปสำรวจหน่อยไปดูให้หน่อยนี่คือเบื้องหลังที่ไม่มีใครพูดอีดอกทองจราพรมันใช้ไปท่านผู้ฟังเพื่อจะสร้างบ้านบนต้นน้ำลำธารที่มันไปบุกรุกตัดต้นยางพี่น้องทิ้งนั่นแหละครับแล้วเขาใช้ค่าเสียหายไหมเนี่ยชดใช้ไหมกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันรู้สึกเหรอครับไอ้พวกเคี้ยวพวกเนี้ยกษัตริย์ชั่วพวกเนี้ยมันรู้สึกแล้วครับนี่คือเรื่องจริงครับเบื้องหลังครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าไอ้นพพรเรือนจันทร์ไม่ไปตามคำสั่งค่ะมันก็จะเดินว่าโดนข้อหาว่าไม่เคารพไม่จงรักภักดีไงมันถึงพูดกับนายอำเภอเนี่ยธนกฤษเนี่ยบอกว่าถึงอากาศปิดก็ต้องไปเพราะผมเป็นทหารพระราชานี่ไงคือบอกสมควรตายไอ้เหี้ยมึงเอาทหารที่เป็นลูกน้องมึงเอาน้ำมันมึงเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวแท้ๆแล้วอ้างว่าเวลาตายแล้วก็ออกข่าวใหญ่โตว่าเป็นวีรบุรุษถุยมึงน่ะเป็นวีรชั่วครับเช็ดโทรศัพท์ก่อนนะคะน้ำลายเต็มหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับคือตอนนี้ไม่ว่าข่าวน้ำท่วมที่ประเทศไทยแล้วรัฐบาลส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือทหารนะครับก็ไม่รู้ว่าไปช่วยที่ไหนบ้างพี่น้องเคยดูไหมมันคุ้มกับค่าน้ำมันคุ้มกับค่าเบี้ยเลี้ยงที่มันเบิกไหมครับไอ้เฮียนกพรเรือนจันนี่ครับมันใช้เฮลิคอปเตอร์ครั้งหนึ่งครับมันจะเบิกค่าน้ำมันครับไล่หลังครับ10เที่ยวขึ้นเที่ยวเดียวเบิก10เที่ยวนี่เล็กๆน้อยๆครับที่มันโกงราชการที่มันช่อราชบังหลวงวันนี้นะครับท่านฟังครับข่าวที่ดังนี่ครับไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือครับแต่การที่หอเข้าไปตกเสียเองนะครับมันเป็นการตบหน้าเจ้าที่ครับตบหน้ารัฐบาลครับที่ไม่กล้าพูดความจริงว่าหอที่เอามาครับเป็นหอที่รัฐบาลอเมริกาครับเขาโละทิ้งแล้วแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยมันทำยังไงครับเท่ากับตบหน้ารัฐบาลครับแทนที่จะไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนครับแต่ตัวเองครับไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปตกใส่บ้านชาวบ้านตกใส่พื้นที่ที่กำลังมีภัยธรรมชาติคุกคามอยู่ครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังการที่หอตกครับมันต้องมีการระเบิดใช่ไหมครับนี่ความเสียหายที่ไม่มีใครพูดถึงพูดถึงแต่วีรบุรุษของมันเวลาหอตกมันต้องมีการระเบิดพอระเบิดครับมันก็จะมีน้ำมันเบนซินครับที่ใช้กับฮอครับซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินแรงสูงนี่เก็บไม่ดีครับระเบิดง่ายเวลามันระเบิดออกมาครับน้องแยมครับมันก็จะไหลไปลงในน้ำสิ่งแวดล้อมครับแม่น้ำปายครับเสียหายมากมายมหาศาลครับ
นี่คือที่เราจับต้องได้ไม่มีใครพูดถึงท่านผู้ฟังครับข่าวเรื่องฮอที่ตกในประเทศไทยครับมันบ่อยมากครับบ่อยแต่เบื้องหลังไม่มีพูดถึงครับพี่น้องรู้ไหมครับไอ้เหี้ยฟันธงมึงรู้ไหมใครนะชื่ออีกคนนึงอ่ะคุณโยโกะโยโกะมึงรู้ไหมว่าเพราะอะไรครับหมาน้อยจะเห่าให้ฟังครับว่าทำไมมันฮอตกบ่อยตรงมากครับค่ะจะบอกให้ฟังครับฮอส่วนใหญ่ครับก็คือทำจากอเมริกานะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่าเป็นผลิตอาวุธสงครามมากที่สุดครับมีการทำสงครามอาวุธที่เก่งที่สุดในโลกทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วเมื่อฮอทำอเมริกาทำไมมันตกบ่อยทำไมฮอไทยใช้มาครับแม่งตกตลอดครับมันมีสาเหตุครับท่านฟังครับอเมริกานะครับเป็นประเทศที่ผลิตอาวุธและเครื่องมือสงครามที่ทันสมัยมากๆเขาพัฒนาเรื่องนี้ตลอดครับไม่มีเว้นครับทุกวันค่ะอเมริกาเนี่ยครับมีประชากรเท่าไหร่น้องแยมทราบไหมเท่าไหร่คะเอาเข้าคร่าวนะครับประมาณ400ล้านคนโอ้เยอะมากหมายถึงประมาณคือ400เนี่ยคือถูกต้องตามกฎหมายนะค่ะแล้วที่ไม่ถูกอีกไม่รวมกับโรบินฮูดอีกนะครับซึ่งประมาณสัก35หรือ40ล้านคนตีว่าประมาณ450ล้านนะครับไทยก็เป็นโรบินฮูดอยู่ที่นู่นครับก็หมายความว่านะทุกวันนี้ครับที่อเมริกาเนี่ยครับ400,000-500,000คนที่คนไทยอยู่ที่นั่นถ้าเห็นคนไทยเดินมา10คนอเมริกาครับก็ประมาณสัก4คนเนี่ยครับที่จะมีถูกต้องครับนอกนั้นจะเป็นโรบินฮูดนั่นก็คือเราอธิบายให้ฟังอเมริกานะครับมีคน400ล้านคนครับซึ่งถ้าเทียบกับโลกครับมันก็ประมาณ 10% ครับทีนี้ถ้าเอาจีนบวกอินเดียเข้าไปด้วย 3,000 เข้าไปครับนะครับก็ถือว่ามากมายมหาศาลครับแต่อเมริกาเนี่ยครับเขามีอิทธิพลทางการทหารมากทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นตำรวจโลกใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั่วโลกได้เกรงใจครับเพราะมีอาวุธร้ายแรงมากๆนะครับถึงแม้ว่ามีสงครามนะครับอเมริกาเขาก็พัฒนาเรื่องอาวุธนะครับแล้วก็ซ้อมตลอดไทยก็มาซ้อมครับตอนนั้นตอนที่ไม่มีรัฐประหารก็ในเรื่องคอบบ้าโกนะครับฟิลิปปินส์ก็มีเอเชียก็มีครับเขาซ้อมทั่วโลกครับเขาฝึกซ้อมตลอดเอาว่าประเทศที่ใหญ่มากๆอเมริกาครับเท็กซัสรัฐเดียวเนี่ยก็เฉพาะรัฐเดียวนะมันใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะครับทุกรัฐในอเมริกาเขาจะมีฐานทัพอเมริกาตลอดยังไงอะคะเร็วๆนี่ครับที่ไอเล่มันไปประท้วงที่ไปก็โดนคนไทยประท้วงก็คือที่อเมริกานี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับอเมริกาเนี่ยเขาเตรียมพร้อมตลอดฐานทัพใหญ่นะครับอยู่เท็กซัสครับอเมริกาเขายังมีฐานทัพใหญ่มากๆคนไปฝึกที่นี่นะครับส่วนใหญ่ครับจะฝึกจากเท็กซัสแล้วก็ซานดิเอโกหรือว่าแคลิฟอร์เนียครับที่นั่นเขาจะมีเครื่องบินลบมีฮอหลายรูปแบบครับรถถังที่เขาไม่ใช้แล้วครับทั้งวันทั้งคืนเขาจะฝึกยิงฝึกทิ้งระเบิดฝึกต่างๆเพราะแต่ละกองทัพนะครับเขามีหน้าที่เป็นแสนไร่ครับเครื่องลบบินลบต่างๆครับเขาฝึกตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องบินที่เขาใช้ตลอดมากมายมหาศาลค่ะแน่นอนครับหลังจากเครื่องมือต่างๆครับไม่ว่าฮอไม่ว่ารถถังต่างๆครับเขาฝึกมาใช้มันก็ต้องมีการเสื่อมนะครับและเก่าครับบางอย่างพอมันเสื่อมมันเก่าถึงแม้จะเป็นรุ่นใหม่ครับเขาก็ออกมาขายครับโดยผ่านเอเย่นซึ่งอเมริกาเขาจะมีเอเย่นถูกต้องตามกฎหมายครับที่มีใบอนุญาต mm-hmm. โดยใช้เว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาวุธสงครามครับเมื่อได้รับการรับรองจากรัฐบาลของอเมริกาก่อนเมื่อเขาออกมาขายครับก็ต้องผ่านการประมูลครับใครได้ราคาสูงสุดก็คนนั้นเขาจะได้เอาไปครับเอาเป็นว่านะครับถึงจะเป็นราคาสูงสุดครับก็ไม่ถึง 10% ของราคาขายจริงครับเพราะมันเสื่อมแล้วโดยเฉพาะฮอที่ตกนะครับไอ้ลาโกต้าที่ตกนะครับจริงๆราคาหนึ่งไม่กี่ตังค์ครับเพราะเขาจะถอดอาวุธออกหมดเหลือแต่ตัวฮอแล้วก็ที่ผมเคยบอกว่าเครื่องมือสื่อสารแค่นั้นเองครับที่ไม่เอาออกครับแย่มากเพราะฉะนั้นนะครับฮอที่เขาออกมาประมูลนะครับมันจะมีชั่วโมงบินที่สูงมากๆหมายความว่าเขาบินมาจนปลุกแล้วครับเหมือนรถทดลองนะครับเหมือนรถโตโยต้าที่น้องยามไปซื้อรถทดลองขับนะครับ
ใครมาก็ให้ขับคันนี้เขาชาร์จจนเละหมดแล้วครับค่ะทดลองจนมันรอบมันเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ครับทั้งที่มันดูใหม่ครับแต่มันเละหมดแล้วครับค่ะพวกเอเย่นก็จะไปกว้านซื้อแล้วก็มาตั้งไว้แถวสนามบินแถวแอร์พอร์ตครับแถวเท็กซัสครับค่ะซึ่งมันติดไอ้ตรงที่ตั้งฮอขายเนี่ยที่ไอ้พวกนายทหารไทยไปดูเนี่ยครับมันพี่น้องจะเช็คดูได้ครับมันกับจะติดกับสนามบอลสนามฟุตบอลเขาเรียกว่าอเมริกันฟุตบอลนะครับดัลลัสคาวบอยนะครับพวกทหารไทยหรือว่าตำรวจใหญ่บ้านเราก็จะบินไปดูแล้วก็ราคาก็ตกลงตรงนั้นนะครับตกลงตรงนั้นแล้วก็ตกลงการซื้อเสร็จแล้วนี่ครับเขาจะส่งตำรวจนักบินนะครับยศตั้งแต่ร้อยเอกมาฝึกบินบินตลอดครับซึ่งมันก็แปลกนะครับเวลาซื้อฮอครับเขาจะส่งตำรวจไปฝึกบินแต่เครื่องบินลบส่งมาครับทหารมาฝึกครับพอบินจนบินได้เอเย่นที่นั่นครับเขาก็จะมาพ่นสีใหม่นะครับให้เหมือนว่าเป็นของใหม่ครับเหมือนลาโกต้าครับที่เลยบอกว่าของใหม่ครับจริงๆแล้วก็ส่งมาหลอกขายคนไทยนี่แหละครับทหารเจ้าชั่วนะครับที่มันแก้งโง่นี่นะครับน่าเสียดายจังนี่แหละครับสาเหตุที่ประเทศทุยแดนหรือว่าไทยแลนด์ครับตกตลอดครับนะครับตกเป็นว่าเล่นครับชีวิตทหารครับตำรวจผู้น้อยครับไม่มีราคาครับเพราะการซื้อและรัฐบาลไทยครับโดยเฉพาะรัฐบาลทหารครับจ่อเฮียเลยนะครับซื้อจากเอเย่นครับไม่ได้ซื้อจากรัฐบาลอเมริกาโดยตรงถูกนี่แหละครับมันถึงตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะการแดกกันมโหฬารเอารวยแค่ตัวเองพอรุ่นนี้นะครับท่านผู้ฟังครับราคาจริงๆนะครับปัจจุบันนะครับมัน77ล้านเหรียญครับคูณเข้าไปก็แล้วกันค่ะนะครับกองทัพไทยนะครับซื้อมาจากเอเย่นครับไม่ต่ำกว่าร้อยล้ำครับส่วนใหญ่นะครับก็คืออยู่ในสภาพเก่าครับสภาพเก่าทั้งหมดแต่เอามาพ่นสีใหม่เพราะฉะนั้นครับคอยดูครับลายต่อไปจะเป็นใครครับที่จะล่วงสาธุภาวนาครับขอไอ้เหี้ยโอมันใช้หรือว่าของไอ้อีทอมขาถังมันใช้หรืออีถั่วบักอ้ามันใช้จะได้ตกก็ทีหรือว่าไอ้เหล่มันใช้ครับวันนี้นะครับมันทั้งตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ภารกิจของมันครับของไอ้เหี้ยนพพรเรืองจันทร์ที่ผมบอกว่าที่มันตายนะสมควรตายนะครับมันไม่ได้ไปดูพี่น้องปลายน้ำท่วมพูดถึงปลายนะครับผมก็มีความหลังจะเล่าให้ฟังวีรกรรมของไอสัตว์เนี่ยนะครับที่คนอ้างว่าไอพี่ใจแอ้นหรือว่าเสใจแอ้นนี่ครับความชั่วของมันนะครับพี่น้องที่ทำสวนยางไม่ว่านครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยไล่ขึ้นมาครับทางเหนือทั้งหมดครับจะรู้ว่าไอ้เหี้ยมันชั่วขนาดไหนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงหรือว่าฝ่ายรักประชาธิปไตยฝ่ายรักทักษิณครับเพราะไอ้สัตว์นี่นะครับมันเป็นตัวบงการไล่ล่าพี่น้องที่รู้ว่าเป็นแกนนำแกล้งเขาสารพัดเขาปลูกต้นยางปลูกต้นสากไว้ถ้าเป็นที่ที่นะครับเป็นป่าที่รับอนุญาตก็เอาไปป่าสงวนแล้วก็ให้ทหารเข้าไปตัดต้นยางพี่น้องครับพี่น้องบางคนครับคนเสื้อแดงนี่ครับนั่งมองทหารตัดต้นยางตัวเองครับนั่งมองน้ำตาไหลครับทำอะไรเขาไม่ได้เพราะมันอ้างว่าเป็นป่าสงวนและป่าสงวนตรงนั้นครับมันเอาไปทำอะไรครับเอาไปให้เมียมันเอาไปให้โคตรเง่าสักการ์ดมันเมียมันชื่ออะไรครับผมมีเมียมันหมดครับผมเอ่ยได้ครับเพราะตระกูลพวกเฮี้ยนมันเฮี้ยจริงเดี๋ยวดูตระกูลมันก่อนดูประวัติมันนิดนึงนะครับเออแล้วต้องเออก็ต้องโคตรเง่าสักการะของมันเพราะเรามีข้อมูลครับเราไม่ได้พูดเล่นๆค่ะก็ไอ้นพพรเรือนจันทร์เนี่ยนะครับค่ะผมเตรียมข้อมูลมาหายไปไหนหมดละพอดีฝนมันตกด้วยนะน้องแกกับพายุแล้วมั้งครับเดี๋ยวนะผมกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าไอ้เฮียเนี่ยนามสกุลอะไรลูกเมียมันเป็นใครค่ะนะฮะข้อมูลเยอะเหลือเกินก็นะครับขออนุญาตตอบคุณเอางี้ครับตะไว้ก่อนตะไว้ก่อนครับโอเคได้นะตะไว้ก่อนแต่รู้ว่าไอ้ลบพรเรือนจันเนี่ยนะครับไอ้นี่มันเป็นขี้ข้าของไอ้นี่เหมือนกันไอ้โดงนะครับมันเป็นลูกน้องของไอ้โดงสายตรงของไอ้โดงนะครับวงการทหารนะครับจะอ้างว่าไอ้นี่นะครับเป็นคนที่ทำงานดีมากๆมันนะครับ
เป็นนายทหารที่อยู่ในรัฐประหารมาตั้งแต่นู่นครับตั้งแต่รุ่นไอ้วิมลวงวานิชชื่อจริงมันนะครับหลายๆชื่อครับมันไต่เต้าขึ้นมาจนถึงวันนี้ครับมันเป็นสายของนะครับบุรพาพยัคฆ์มันคือขี้ข้าของใครครับขี้ข้าของไอ้หมูตอนหรือว่าไอ้เหี้ยป้อมประวิตรวงสุวรรณนี่แหละครับไอ้สัตว์นี่นะครับมันรับตำแหน่งผบ.1004นะครับหรือว่ากองพล4นี่ครับที่อ้างว่าเข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะพี่น้องพิษณุโลกคงจำได้มันไล่จับคนที่เล่นการพนันเล็กน้อยมันรู้ว่าบ่อนตรงไหนครับมันไล่จับแล้วตีมึงขึ้นแล้วก็ให้ลูกน้องมันไปคุมแล้วบ่อนเปิดได้ถ้าส่งสวยมันเด็กแว้นถ้าจะแว้นได้ต้องมีกลุ่มของมันติดเป็นสัญลักษณ์แว้นได้ไม่ผิดกฎหมายหาแดกกระทั่งพี่น้องคงจำได้วงวานิชนะครับรู้จักวงวานิชไหมน้องแยมที่รับซื้อขยะไอ้เฮียนี่รีดไถครับขยะพิษณุโลกครับต้องผ่านมันครับเทศบาลพิษณุโลกครับจะค้าขายขยะที่ว่าไปขายวงวานิชที่ว่าไอ้เป็นรีไซเคิลเนี่ยนะครับต้องผ่านมันนะครับที่สำคัญนะครับการที่มันฝังรากฝังลึกครับในสายเหนือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นครไทยไม่ว่าจะเป็นที่วังทองและที่สำคัญครับข้ามห้วยมาครับไอ้สัตว์นี่มันมีเป็นตัวการครับในการทำลายล้างหรือรีสอร์ทครับหนึ่งในทีมงานหรือรีสอร์ทของพี่น้องที่ไหนครับที่เพชรบูรณ์ที่ผมพูดนะครับจำได้ไหมท่านฟังจำได้ไหมครับที่เพชรบูรณ์นะครับภูทับเบิกครับไอ้สัตว์นี่คือคีย์แมนสำคัญครับประชาชนเดือดร้อนไม่สนรีดไถทุกอย่างและเป็นเจ้าของวินรถตู้พิษณุโลกกรุงเทพที่โน่นนะครับสายโน่นนะครับมันจะมีพิษณุโลกหัวทะเลหัวทะเลคือพิจิตรรองลงมานครสวรรค์ไอ้สัตว์นี่คือเจ้าของสัมปทานที่นะครับถูกต้องตามกฎหมายแต่เป็นกฎหมายของมันครับหัวหน้าวินต่างๆครับต้องส่งสวยให้เฮียนี่ครับนี่ครับคืออาชีพหลักของมันครับอาชีพเราคือแต่งตัวเป็นทหารและเลียตีนไอ้เหี้ยผู้มีผลแค่นั้นเองครับไม่เคยดูแลประชาชนไม่เคยรับใช้ประชาชนครับและไอ้สัตว์นี่นะครับที่ปลายนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านไปสร้างรายได้ให้ชาวบ้านที่อำเภอปายท่านเป็นคนบุกเบิกให้คนรู้จักปายในด้านการท่องเที่ยวปายครับทุกคนก็รู้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศอากาศดีที่สุดน้องแยมเคยไปปายไหมไม่เคยค่ะรู้จักใช่ไหมเคยได้ยินชื่อใช่ไหมค่ะเคยได้ยินแต่ว่าอำเภอปายนะครับเป็นอำเภอหนึ่งในแม่ฮ่องสอนหากจากเชียงใหม่ครับขับรถโค้งไปโค้งมาครับที่เขาบอกว่า 1,800 โค้งครับมีทิวทัศน์สวยมากๆและมีแม่น้ำปายไหลผ่านมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับที่เห็นศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวไปพัฒนาครับไปลงมือพัฒนาครับจากปายเป็นอำเภอที่ไม่มีใครรู้จักจนทุกวันนี้โด่งดังครับท่านเป็นคนบุกเบิกให้ปายมีชื่อเสียงโด่งดังมีในพอมีอำนาจในรัฐบาลนะครับนายกทักษิณท่านก็นะครับพยายามนะครับหนุนในภาครัฐให้ไปส่งเสริมอำเภอปายครับจนปายทุกวันนี้ครับเป็นอำเภออันดับหนึ่งทำรายได้เข้าประเทศมากมายมหาศาลจากความคิดและมอนสมองของท่านแม่น้ำปายครับที่เคยลกล้างว่างเปล่าสองข้างครับเวลาน้ำหลากพื้นแม่น้ำนะครับหรือว่าริมตลิ่งก็จะโดนน้ำเซาะท่านก็เอางบประมาณส่วนตัวนะครับเท่าที่มีไปจ้างแรงงานคนที่ปายครับน้องแยมค่ะชาวเขาคนที่ปายนะครับไปเอาก้อนหินนะครับธรรมชาตินะครับไปเลี้ยงเพื่อไม่ให้แม่น้ำตะลิงที่ตะลิงนะโดยแม่น้ำปายมันเซาะเป็นระยะทางครับหลายกิโลเมตรครับโดยใช้งบส่วนตัวครับเพราะต้องการให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับอุบัติเหตุและให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับสองข้างแม่น้ำปายพี่น้องปายจะเป็นพยานได้ว่าทิวทัศน์บางส่วนของแม่น้ำปายที่ตะลิงสองข้างทางมีก้อนหินเลี้ยงไว้นั่นคืองบประมาณส่วนตัวจากผู้ใหญ่ท่านนี้และพี่น้อง
มีความอยู่ดีกินดีไม่มีมาเฟียเกิดขึ้นท่านช่วยดูแลท่านสร้างโรงเรียนท่านส่งลูกหลานของพี่น้องไปครับไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพท่านสร้างงานท่านอุตส่าห์นะครับซื้อที่ดินถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ดินที่ป่าสงวนไม่ใช่ที่ดินต้นน้ำลำธารครับไปสร้างที่พักอาศัยให้ชาวต่างชาติเพื่อให้เม็ดเงินเข้าอำเภอปายเพื่อให้คนที่ปายมีงานทำท่านมีรีสอร์ทเล็กๆอยู่หลังหนึ่งครับพื้นที่ก็ไม่มากสร้างตรงนั้นซื้อมาถูกต้องใกล้ๆสนามบินอำเภอปายสร้างขึ้นมาเสร็จสร้างงานให้อำเภอคนในอำเภอปายครับมีงานทำมีรายได้ทำครับหลายร้อยชีวิตครับเสร็จแล้วพอมีการรัฐประหารครับไอ้รัฐบาลชาติชั่วนี่ครับก็ใช้ให้ไอ้สัตว์นี่แหละครับไอ้เหี้ยรบพรเลือนจานเนี่ยไอ้เหี้ยนี่แหละครับเป็นคนนะครับเอาแม็กโครไปรื้อออกหมดไปรื้อก้อนหินที่เขาชาวบ้านเขาสร้างด้วยมือนะครับสองมือเลาะตะลิ่มนะครับเขาเรียกว่าก้อนหินกำกันการตะลิ่มพังนะครับรื้อออกหมดอ้างว่าไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอ้างว่าบุกรุกริมตะลิ่งอ้างว่าบุกรุกลำธารนี่คือความระยำของไอสัตว์นี่ครับที่จะเอาชนะข้าขานแค่ให้รู้ว่าผู้ใหญ่ท่านนี้อยู่ข้างนายกทักษิณแค่นั้นเองทำลายโดยไม่มีสาเหตุอะไรครับแล้วความเสียหายเกิดขึ้นกับแม่น้ำท่านผู้ฟังครับและที่สำคัญผมพูดเบื้องต้นไปที่อำเภอปายครับมีเขาอยู่ลูกหนึ่งชาวบ้านครับชาวเขาครับเขาเห็นที่ว่ามันเป็นเขาที่หัวโล้นใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็ได้รับอนุญาตจากป่าไม้ถูกต้องไปทำไร่เขาปลูกต้นยางปลูกข้าวโพดเพื่อมีรายได้ครับบังเอิญวันหนึ่งครับอีดอกทองอีถั่วปากอ้านะครับไปเที่ยวครับเปลี่ยนที่ล่อกันกับชู้มันนะครับที่อำเภอปายแล้วแล้วตะเวนที่ตรงนี้เห็นที่ตรงนี้สวยมันอยู่ต้นน้ำลำธารครับได้บรรยากาศบรรยากาศมันดีชอบไอ้เฮียนี่อาสาเลยครับนพพรเลือนจันทร์กับลูกน้องอ้างว่าชาวบ้านบุกรุกป่าสงวนไปตัดต้นยางของชาวเขาที่เอากู้เงินธกส.มานะครับชาวเขาบางคนครับเขาเสียดายที่เขาลงทุนไปครับ บางคนคุมสติไม่อยู่เป็นบ้าเป็นบอครับเสียสติไปเลยก็มีค่ะนี่คือสร้างความเจ็บช้ำและกำใจให้คนพื้นที่มากๆแต่ไม่มีใครพูดถึงเพราะมันเกี่ยวพันกับเจ้า เจ้าเฮียนี่แหละครับ และวันนี้นะครับเวรกรรมมันมีจริงครับมันอ้างว่าพี่น้องที่อำเภอปายโดนน้ำท่วมจะไปดูแลไปตรวจราชการทั้งที่มันไม่เกี่ยวไม่ใช่หน้าที่ของมันเลยไม่ใช่หน้าที่ของมันเลยครับเขาก็อยากทำมากกว่าหน้าที่เขาเป็นไรเป็นล่านอกจากคอร์รัปชันเรื่องค่าน้ำมันนอกจากคอร์รัปชันนะครับในเรื่องเงินหลวงแล้วครับเอาฮอไปขี่เล่นเพื่อรับใช้กษัตริย์แล้ววันนี้นะครับที่มันไปดูนะครับไปดูที่สร้างบ้านให้อีถั่วปากอ้าอีดอกทองอีกะหรี่บ้านกะหรี่เมืองเรียนแบบแม่มันนี่แหละครับเพื่อให้รู้แค่นั้นว่าถ้าหน้าน้ำได้ข่าวว่าที่ปายมันน้ำท่วมนพพรเรือนจันไปดูที่ให้ฉันหน่อยซิว่าที่ของฉันเนี่ยน้ำหน้าน้ำมาเนี่ยน้ำจะท่วมไหมแล้วพื้นที่ฉันจะเป็นยังไงจะสวยเหมือนที่ไปดูตอนหน้าหนาวหรือเปล่านี่ไงท่านฟังครับแค่นี้แหละครับผมนึกบอกว่าความชั่วของทหารเร็วๆพวกนี้ครับมันไม่เคยสนใจความเดือดร้อนของชาวบ้านหรอกแต่เวลาตายมาครับสารเสริญเยินยอว่าเป็นคนของประชาชนว่ารับใช้ประชาชนอ้างได้ว่าไปดูตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเพื่อรับใช้ประชาชนเพื่อทนเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ได้เพราะอ้างว่าเราเป็นทหารของประชาชนไม่กลัวตายกลัวแต่ประชาชนจะเดือดร้อนขออนุญาตชุยอีกครั้งหนึ่งไอสัตว์เช็ดโทรศัพท์ด้วยนะคะหน้าจออาจจะมีน้ำลายกระเด็นอยู่นะนี่คือเป็นห่วงนะคะระบบสื่อสารจะได้ชัดเจนค่ะ
แล้วก็น้องแยมรู้ไหมครับมันสมควรตายเหมือนไอ้เฮียตะวันเรืองศรีไอ้เฮียนั่นก็คือเอาเงินไปไถ่ลูกน้อง เพราะโดนกะเหรี่ยงเขาจับในเรื่องค้ายาเสพติดโดยรับคำสั่งของกษัตริย์ชั่วภูมิพลไอ้สัตว์นี่ก็คือตัวการลำเลียงยาบ้านะครับจากชนกลุ่มน้อยนะครับจากภาคเหนือลงมากรุงเทพส่วนหนึ่งครับก็คือผ่านด่านของไอ้เฮียนพพรเรือนจันทร์เหมือนกันเพราะมันจะมีด่านนึงครับเขาเรียกว่าอำเภอนี้ครับเดี๋ยวผมกำลังนึกอยู่เป็นอำเภอเอ้ยอยู่พิจิตรนะครับแม่ผมชื่อของเจ้านี่แหละครับอยู่พิจิตรด้วยอยู่พิจิตรครับอยู่เขตติดกับโพทะเลท่านฟังครับถ้าท่านใดนึกออกอำเภออะไรนะถ้าพี่น้องท่านใดอยู่ในเขตกำแพงเพชรนะครับติดกับโพทะเลหน้าซีบอกเลยค่ะชื่อพระราชทานเหมือนกันแหละอำเภอเนี่ยชื่อในพระเอาว่าเป็นเขตรอยต่อระหว่างพิษณุโลกเข้ามาโพทะเลพิจิตรมันจะมีอำเภอนี้อำเภอหนึ่งผมบังเอิญผมไม่ได้จดไว้ครับมันเขี้ยวเป็นอำเภอที่ชื่อเหมือนเจ้านี่แหละครับค่ะชื่อเหมือนเจ้าเหมือนกันเจ้าองค์ไหนล่ะไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันเอาว่ามีด่านอยู่ตรงนั้นซึ่งด่านนี้นะครับตำรวจนะครับแค่หน้าที่ตั้งด่านแต่คนอนุมัติว่ารถนั้นผ่านรถนี้ผ่านได้ก็คือลูกน้องของไอ้เฮี้ยนนี่ครับนพพรเรือนจันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับมีพี่น้องเขาบอกว่าว่าไงครับอำเภอถั่วปักอ้าวชิระใช่อำเภอวชิระบานอำเภอวชิระวชิระบานอำเภอวชิระบานน่าจะใช่นะอำเภอคล้ายๆวชิระบานนี่แหละครับวชิระยะนิบาบานไม่ใช่น่าจะอำเภอวชิระบานนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะค่ะท่านผู้ฟังน่าจะใช่นะชื่อขายเจ้าเนี่ยครับวชิระบานอำเภอเนี่ยวชิระบารมีมั้งหรือว่าชิระแหมติดไปแล้วมันอาหารไม่หน่อยก็แล้วกันนะอำเภอเนี่ยแหละครับวชิระบารมีหรือเปล่าอำเภอสัวปากอ้าใกล้เคียงละใกล้เคียงละนี่แหละครับมันจะมีด่านตรงนั้นท่านวชิระปาการถูกต้องครับวชิระปาการวชิระปาการอยู่ในเขตพิจิตรสันติภาพนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอำเภอนี้นะครับจะมีด่านอยู่ตรงนั้นจอดประจำตั้งประจำนะครับเป็นด่านที่ต้องผ่านทุกคนทุกคนถ้าสายวชิระบริบาลหรือสักอย่างนึงแหละครับอำเภอนี้แหละครับอำเภอวชิระบริบาลน่าจะเป็นวชิระปราการนะถ้าจำไม่ผิดอีกคนบอกว่าชิระในเขตพิจิตรนะครับอยู่ในเขตพิจิตรนะครับอีกคนบอกว่าชิระปากอ้านั่นแหละครับท่านฟังคงจำได้ว่าอำเภอนี้จะมีด่านตั้งอยู่นะครับผมเคยผ่านเพราะว่าตอนนั้นผมทำมวลชนแถวนั้นแถวพิจิตรแถวพิชบูรณ์ผมไปลุยทำมวลชนอยู่ทั้นผมผ่านประจำนะครับว่าเขาจะมีด่านนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดก็คือสลกบาทเห็นไหมครับด่านสลกบาทเบื้องหลังคนที่ดูแลด่านนี้ครับไม่ใช่ตำรวจนะครับคนที่ให้ของยาเสพติดผ่านไม่ผ่านครับก็คือไอ้เหี้ยนี่นะครับนพพรเรือนจันนะครับอำเภอวชิระบารมีครับทุกฟังครับสรุปอำเภอวชิระบารมีครับถูกต้องครับไม่ใช่วชิระปาการอำเภอวชิระบารมีเรียกว่าวชิระปาวานครับไอ้เหี้ยนี่นะครับมีส่วนดูแลเรื่องยาเสพติดนะครับและไอ้นี่นะครับคนที่ช่วยดูเส้นทางหลบหนีของไอ้บังรอนจนรอดทุกวันนี้ไอ้สัตว์นี่แหละครับท่านผู้ฟังค่ะและที่สำคัญครับไอ้นี่มันแก๊งเดียวกันครับเพราะมันสายเดียวกับไอ้หมูตอนเพราะเป็นลูกน้องไอ้หมูตอนสายเดียวกับไอ้โด่งไอ้โด่งนี่เป็นใครครับอุดมเดชศรีตบุตรสายเดียวกับใครครับไอ้องคชาตนะครับองคมนตรีอ๋อชื่อไอ้คชาชาติโทษทีไอ้คชาชาติองคชาติไอ้คชาชาติบุญดีนะครับทุกวันนี้ลืมมาหรือยังท่านผู้ฟังเรื่องไหนน้องแยมเรื่องไหนล่ะก็เรื่องราชภัฏไงอ๋อไอ้คชาชาติบุญดีนี่ครับไอ้เหี้ยนี่ครับเออแยมกำลังนึกถึงองคชาติแก๊งเดียวกันเออผมเรียกไอ้องคชาติไอ้องคชาตินี่แหละครับคือแก๊งเดียวกันค่ะที่รับใช้เจ้าโดยตรงรับใช้กษัตริย์โดยตรงนะครับและทุกวันนี้ครับไม่มีใครพูดถึงมันเลยครับว่าไอ้เหี้ยนี่มันชั่วมันเลวขนาดไหนอย่าลืมว่าไอ้เนี่ยนะครับเป็นตัวไล่ล่าร่วมกับไอ้รถพรเรือนจันทร์พลตีรถพรเรือนจันทร์กับแก๊งไอ้ขจาชาติบุญดีค่ะอีกตัวหนึ่งครับไอ้สัตว์ตัวหนึ่งทหารชั่วตัวหนึ่งครับใช่ค่ะก็คื
สุชาติพรหมใหม่หรือว่าพลตรีสุชาติพรหมใหม่อดีตผบ.ราบ11นั่นแหละครับไอ้สามตัวนี่แหละครับที่เป็นตัวการใหญ่ไล่ล่าไล่ฆ่าคนเสื้อแดงน้องแยมคงจำได้นะว่าไอ้คาชาชาติหรือว่าไอ้องคาชาติเนี่ยองคาชาติมันเป็นตัวหนึ่งครับที่ไปคุมโอ๊กที่สนามบินนะครับคือไอ้เฮี้ยนี่แหละและทุกวันนี้มันเล่นละครกันมันหาเงินนะครับหาเงินขาทองให้ลูกพี่มันแล้วอ้างว่าโดนคดี112ผมเชื่อขนมกินได้นะครับไม่นานแล้วครับไอสัตว์นี่ก็จะโผล่เข้ามาเหมือนเดิมโผล่เข้ามาเหมือนเดิมพูดถึงไอ้คาชาชาติบุญดีนะครับไอสัตว์นี่นะครับเป็นเจ้าพ่อค้าไม้รายใหญ่ที่สุดให้ทหารชั่วของมันครับโดยเฉพาะไม้พยูงน้องแยมเอาไปทำไรคะเอ้าไม้พยูงที่เป็นไม้ต้องห้ามนะครับค่ะคนที่ค้าขายไม้พยูงถูกต้องตามกฎหมายได้มีคนเดียวในเมืองไทยในหลวงใครไหมในหลวงมันค้าไม่ได้ครับไอ้นั่นมันค้ายาผงขาวแต่คนที่ค้าไม้พยูงได้และสามารถเอาไปสร้างบ้านสร้างเรือนได้ครับก็คนที่ไปจ่ายค่าไฟไงอ๋อหม่อมทอมนี่เองอีดอกทองสุดอีเทพนี่นะอีเทพขาทางนี่ครับที่มันเอาไม้พยูงนี่ถ้าส่งไปเมืองจีนได้มีราคาครับมันถึงมีบ้านที่ปักกิ่งไงค่ะเพราะไม้พยูงครับคนไหนค้าโดนจับหมดครับร้ายแรงมากครับถึงขั้นประหารชีวิตแต่ถ้าคนของอีทอมค้าทางค้าได้ส่งได้ส่งไปขายเมืองจีนได้ถ้ามีสัญลักษณ์ของทอมขาถางหรือว่าขี้ห้าโลผมไม่หวีด้วยและไอสัตว์นี่นะครับเป็นตัวที่ตัดไม้ทำลายป่าครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่อ้างว่าเป็นนักรบแม่น้ำลุ่มสารวินนั้นไม่ใช่ครับไอเฮี้ยนี่คือมอดไม้แห่งลุ่มสารวินครับพี่น้องครับค่ะไอสัตว์นี่ครับและไอคนนี้แหละครับที่เป็นตัวทำลายคนเสื้อแดงครับไล่ล่าจับแกนนำคนเสื้อแดงเป็นคนที่สั่งรถชนดีเจต้อมเชียงใหม่แล้วอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุไอ้ต้อมเชียงใหม่นี่คือเพื่อนรักผมครับโดนรถมอเตอร์ไซค์ครับโดนขับมอเตอร์ไซค์มาโดนนิสสันคนทหารครับไล่ชนแล้วก็จัดฉากว่ารถคว่ำตายที่เชียงใหม่ก็คือไอ้สัตว์นี่ไอ้คนนี้ครับที่คนเป็นคนดำเนินการตัวการสั่งฆ่าแดงเชียงใหม่คือไอ้สัตว์นี่ครับค่ะมันถึงสมควรตายไงครับอีกตัวนึงอันนี้คู่อริผมเลยครับพูดถึงทหารชั่วๆครับนอกจากไอ้เหี้ยไพบูลย์คุ้มฉายาแล้วครับไอ้สัตว์นี่นะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องแยมไอ้เปรมตินลัสุลานนท์มันแต่งยศพลเรืออากาศเอกค่ะไปที่กองทัพอากาศไปในงานวันสถาปนากองทัพอากาศผมรู้ข่าวครับชาวบ้านแจ้งมาผมก็พาพี่น้องนะครับผู้รักประชาธิปไตยครับไปไล่มันไปไล่ที่หน้าฐานทัพอากาศผมไปไล่ว่าเมืองปทุมธานีที่ฐานทัพอากาศตั้งอยู่ปทุมธานีไม่ต้อนรับไอ้คนระยำคนชั่วเพราะไอ้เหี้ยเปรมมึงนะครับไอ้จังไรมึงหน้าไม่อายเอาอายุ94เสือกมีหน้ามาแต่งเครื่องแบบทหารมึงเอาหน้าที่ตรงไหนไปแต่งได้ทหารก็เสียงแต่60แล้วนี่แต่งเต็มยศครับแล้วอ้างว่าเป็นทหารอากาศครับไปกินเลี้ยงตรงนั้นไปแดกโต๊ะจีนตรงนั้นงบประมาณจากภาษีของชาวบ้านเขาและที่สำคัญครับตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของประชาชนที่รักประชาธิปไตยไอ้จังไรอย่างนี้ไม่ควรไปเพราะไอ้เหี้ยนี่ครับมันอ้างว่าเป็นคนดีของบ้านเมืองไปเหยียบตรงไหนครับแผ่นดินมันทรุดที่ปทุมธานีน้ำมันท่วมเพราะไอ้เหี้ยนี่ไปเหยียบน้ำมันถึงท่วมแผ่นดินมันต่ำไอ้คนระยำอย่างนี้ครับเราไปเรียกร้องได้พักหนึ่งไอ้สุชาติพรมใหม่ครับมันเอาเกณฑ์ทหารจากลาบ11ครับนะครับอาวุธครบมือครับเรามีแต่โทรโข่งไล่กระทืบพวกเราไล่จับพวกเราครับยัดขึ้นรถ EMC เข้าไปลาบ11โดยไม่มีข้อหาครับมัดมือมัดตาอาทิตย์เต็มๆครับค่อยปล่อยมานี่คือความระยำพวกมันครับที่มันทำกับพี่น้องคนเสื้อแดงของเราและไอ้สัตว์นี่แหละครับที่เป็นคนที่เก็บค่าวินเถื่อนตรงไหนครับตรงไหนคะตรงที่หน้าฟิวเจอร์รังสิตตั้งวินครับรถตู้สายมินบุรีรังสิตรถตู้สายฟิวเจอร์นครนายกค่ะรถตู้
8ริ้วฟิวเจอร์รถตู้สายสระบุรีทั้งหมดไอสุชาติพรมใหม่ครับแดกเรียบนี่คือทหารอาชีพเหรอครับมันคือตัวเหี้ยดีๆนี่เองครับและวันนี้ก็โดนคดีอ้างว่าคดี12เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับไอ้ทหารเลวๆทหารชั่วๆพวกนี้ครับที่มันโดนคดีเรื่องอะไรไหมน้องแยมก็เรื่องโกงราชภัฏเหมือนกันแต่ผมไม่พูดถึงเรื่องมันโกงครับทุกคนรู้อยู่แล้วครับแต่รู้เบื้องหลังว่าทั้งหมดนะครับมันเป็นทหารชั่วสายบุรพพยัคฆ์โดยลูกพี่โคตรชั่วของมันก็คือไอ้ป้อมหรือว่าไอ้เฮียประวิตรวงสุวรรณซึ่งประวิตรวงสุวรรณนี่นะครับลุงสนามหลวงก็เคยพูดในเรื่องความระยำของมันใช่ค่ะตรงไหนครับเรื่องที่มันนะครับเป็นคนที่ค้าของหนีภาษีรายใหญ่ที่สุดที่ไหนครับก็ที่โรงเกลือครับก็ไอ้เฮียนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทหารไทยชั่วๆนะครับมันเยอะมากกว่าคนดีทหารดีๆมีไหมมีครับทหารดีๆคือไอ้เนนหรือว่าทหารเกณฑ์ที่เป็นลูกตาศรีตาสาบ้านเราถ้าทหารที่จบจากจปลนะครับน้องแยงจำไว้จบจากจปลหรือว่าผ่านเป็นลูกศิษย์ของไอทอมขาทางจบจากจปลก็รู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งชื่อมันก็บอกแล้วว่าโคตรชั่วอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าทหารที่จบจากจปลนะครับชั่วทุกตัวครับพูดได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ใช่ทหารประชาชนค่ะมันเป็นทหารของพระราชาที่อ้างว่าเป็นทหารเสือพระราชานะครับซึ่งเราเรียกว่าทหารชั่วของพระราชาทหารหมาราชินีทหารของประชาชนไม่มีครับพี่น้องครับมีแต่ทหารเกณฑ์ที่เป็นลูกหลานบ้านเราเพราะฉะนั้นเสียงตรงนี้ฝากถึงไอเนนฝากถึงพี่น้องเราครับที่เป็นลูกหลานบ้านเราครับนัดกันไว้ครับผู้บังคับบัญชาคนไหนครับที่มันเผลอเลยนะครับที่มันหลงระเริงอยู่ในอำนาจที่มันใช้แรงงานเราเกณฑ์มาแทบตายครับฝึกมาแทบตาย3เดือน6เดือนแม่งไปเป็นคนใช้บ้านมันไปซักเกงในให้เมียมันไปซักยกทรงให้แม่มันให้โคตรเหี้ยสักกระดาษไปถูบ้านให้เขาไปทำกับข้าวให้เขานี่เหรอทหารเกณฑ์พี่น้องครับจำไว้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทหารเลวๆนะครับมันมีมากเหลือเกินครับเพราะทุกวันนี้ครับไม่ใช่ทหารของประชาชนมันมีประเทศหนึ่งน้องแยมผมเห็นแล้วผมชื่นชมกับดูจากเว็บไซต์นะครับดูจากข่าวไปไหนเขามีแต่ทหารประชาชนมีแต่กองทัพประชาชนค่ะถ้าบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าอันทหารประซ่าส้นกองทัพประซ่าส้นแม่นบ่พี่น้องประเทศใดครับประเทศลาวครับเขาจะเลิศก้าวหน้าครับหลายกว่าประเทศไทยเพราะเขามีกองทัพประซ่าส้นไปมองไหนมองไหนครับบ่มีครับเขาเขียนว่ากองทัพรักษาพระองค์บ่มีครับพี่น้องเขาไม่ได้เขียนขึ้นป้ายว่ากองทัพประซ่าส้นทหารประซ่าส้นมีแต่นะครับประเทศไทยนะครับมันซัวหลายครับเงินกระจากภาษีจากหยาดเงินแรงงานของเฮาเฮาขายเขาได้กระเจียดไปเสียภาษีให้มันเจียดให้ทหารซัวพระราซ่าทหารหมาราซินี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านฟังที่เคารพรักครับบ้านเมืองไทยที่เละวุ่นวายทุกวันนี้ครับที่มันผลาญงบประมาณที่มันซื้อกันนะครับอาวุธซื้อมาแต่ละชนิดครับชาวบ้านชาวโลกเขาไม่เอาแล้วก็ยังซื้ออยู่นั่นครับไม่ว่าเรือดำน้ำไม่ว่าวอลูนลวงโลกไม่ว่าไม้ชี้ป่าช้าและไอ้หอตกรุ่นที่มันซื้อซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่ครับเพราะมันไม่เคยเห็นหัวประชาชนเพราะมันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนกลุ่มส่วนพวกของพวกมันมันไม่เคยรู้ว่าความทุกข์เป็นยังไงไม่เคยรู้ว่าหิวยังไงสิ้นเดือนมามันก็เอา ATM ไปกดสิ้นเดือนมาก็มีหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์
หัวหน้าวินรถตู้หัวหน้าบ่อนเอาเงินประเคนไปให้สิ้นเดือนมาก็มีเงินรับรองเงินเบี้ยเลี้ยงและทุกวันนี้ครับทหารเร็วๆทหารชั่วๆมาเป็นรัฐมนตรีครับแล้วบ้านเมืองมันจะเจริญได้ยังไงท่านผู้ฟังเอาฆาตกรสั่งฆ่าพี่น้องพวกเราครับมาดูแลกระทรวงยุติธรรมอย่างไอ้เหี้ยไพบูลย์คุ้มฉายาเอาใครครับเอาไอ้คนบ้าคนบอครับไอ้เหี้ยเนี่ยครับพูดจาก็ไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยประยุทธ์ครับพูดจาหมาไม่แดกล่าสุดดมถุงเท้าพี่ยุทธของน้องแยมครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเอาไอ้คนอับปลีจังไรครับที่กินภาษีหลบเลี่ยงภาษีและค้าของเถื่อนสารพัดความเลวครับอย่าไอ้เหี้ยประวิตรวงสุวรรณมาเป็นรองนายกเอาคนค่อยควายครับคนที่แม่งสอบตกแล้วสอบตกอีกครับโกงข้อสอบเข้ามาครับซื้อตำแหน่งเข้ามาครับมาเป็นคนที่ดูแลบ้านเมืองมาเป็นมหาดไทยคนที่หักมิตรเรียกว่านะครับคิดคดต่อยศกับเพื่อนอย่างนายกทักษิณอย่างอนุพงษ์เผ่าจินดามาเป็นมหาดไทยมันบ้าไปแล้วครับทุกฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเมืองไทยครับต้องไม่มีทหารของพระราชาไม่มีทหารของราชินีครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองครับมันต้องมีทหารจากประชาชนเท่านั้นครับวันนี้นะครับพี่น้องรู้ว่าข่าวฮอตกได้รับยศนายพลปูนบำเหน็จเป็นถึงพลเอกพลโทพูดแต่เรื่องความดีไม่เคยนะครับความเลวของมันด้านหนึ่งไม่พูดแต่พี่น้องที่นะครับเป็นผู้รักประชาธิปไตยครับคนเสื้อแดงจำไว้นะครับว่าทหารพวกนี้ครับมันสมควรตายไม่ต่างจากไอ้ตะวันเรืองศรีไม่ต่างจากใครครับล่มเกล้ายุวธรรมและไม่ต่างจากไอ้สารวัตรจ๊าบหรอกครับพวกนี้มันชั่วทั้งนั้นไม่ต่างจากไอ้แก๊งกปปสไม่ต่างจากขี้ข้าพันธมิตรครับที่มันนะครับสร้างความระยำให้บ้านเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเหนืออื่นใดก็ตามข้อมูลต่างๆที่หมาน้อยพูดออกมานะครับอาจจะไม่ละเอียดแต่พี่น้องหาข้อมูลฟังนะครับจากลุงเย็นลมป่าจากลุงสนามหลวงจากท่านอาจารย์ชูพงษ์ซึ่งทุกคนนะครับเราเป็นแนวร่วมกันครับที่ต่อสู้เพื่อประชาชนและให้ความรู้ที่ตรงไปตรงมาไม่มีอคติและไม่เคยทำร้ายประชาชนครับ เนื้ออื่นใดครับพี่น้องที่รบกลักวันนี้นะครับมันมากพอแล้วครับที่เราจะต้องก้มหัวให้พวกมันมันมากพอแล้วครับที่โดนกระทำย่ำยีจากทหารชั่วทหารเหี้ยของพระราชาทหารหมาของราชินีและกษัตริย์ชั่วทั้งหลายถามว่าเมื่อไหร่หมาน้อยและเมื่อไหร่ล่ะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับ อยู่ที่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางเมืองไทยครับพวกเราครับอยู่ต่างประเทศครับอยู่คนละทิศละแดนครับบอกแล้วว่าอยู่กันแบบแร้นแค้นลำบากเราก็ยังมีกำลังใจสู้แล้วพวกท่านนะครับอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะครับครบหน้าครบตาเจอหน้าพ่อแม่ลูกทุกวันทำไมครับกำลังใจจะไม่มีฮึดอีกนิดนึงครับรู้ว่าความยากลำบากในการทำมาหากินมันลำบากแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปสู้ครับถ้าเราไม่สู้วันนี้ครับเราจะสู้วันไหนวันนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับว่านานาชาติจะช่วยไหมไม่ต้องไปถามถึงว่าคนนั้นจะช่วยไหมครับไม่ต้องไปถามถึงเมื่อวานอาจารย์ชูพงษ์ท่านก็บอกแล้วครับถ้าพวกเราไม่เริ่มด้วยตัวเองก่อนครับใครเราจะมาช่วยเราผมตีวงแคบเข้ามานิดหนึ่งครับตีเข้ามานิดหนึ่งครับค่ะได้ค่ะฝากถึงพี่น้องที่เคารพรักครับที่เป็นแนวร่วมกับสหายหมาน้อยครับต้องพูดทุกวันครับถ้ามีโอกาสเข้ามาพูดหน้าใหม่ค่ะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับที่เคยร่วมรบกับเคียงบ่าเคียงไหล่กับหมาน้อยที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับหลายจังหวัดครับที่เราเคยร่วมขับไล่
ไม่ว่าไล่ฆาตกรนะครับอย่างไอ้พรรคเพี้ยพรรคกษัตริย์พรรคประชาธิปัตย์ไล่ล่าไอ้พวกพันธมิตรไล่ล่าแก๊งกบสไล่ล่าไอ้พระชั่วเราก็ทำได้เท่าที่เราทำเพราะขีดจำกัดเพราะที่เราสู้ตอนนั้นเราสู้ด้วยหัวใจด้วยอุดมการณ์ของเราพวกเราครับบอกได้เลยครับไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยแม้แต่ท่านทักษิณครับแต่เราสู้ตรงนั้นครับเราสู้เพราะเห็นว่านะครับความไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นพันธมิตรยึดสนามบินยึดทำเนียบยึดทางด่วนยึดสถานที่ราชการไม่ผิดกฎหมายกปปส.สร้างความชิบหายบ้านเมืองเศรษฐกิจมากมายครับยึดตรงนั้นยึดตรงนี้เป็นถนนหนทางไม่ผิดกฎหมายเราผู้รักประชาธิปไตยครับจะทนได้ยังไงครับเราก็สู้ตามมีตามเกิดเอาละวันนี้เราแพ้ในด้านยุทธศาสตร์เพราะเราอยู่จุดที่มันนะครับ อยู่ไม่ได้บางส่วนติดคุกติดตารางบางส่วนระหกระเหินเร่ร่อนออกมาครับต่างบ้านต่างเมืองเพื่อปักหลักสู้บอกได้เลยครับคนที่ออกมาต่างแดนนะครับเขาไม่ได้หนีนะครับเขาออกมาเพื่อปักหลักสู้ไม่ยอมอยู่ใต้ส้นตีนหรือว่าใต้ฝุ่นละอองธุลีพระบาทของไอ้กษัตริย์ชั่วเราไม่ได้หนีครับเพราะถ้าอยู่ตรงนั้นก็ต้องอยู่ในคุกพออยู่ในคุกเราทำอะไรไม่ได้เหมือนพี่ธอมนาดีเหมือนกฐาวุฒิที่อยู่ในนั้นค่ะเหมือนสมยศแต่วันนี้ครับเราออกมาครับอย่างน้อยครับไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เรายังมีหัวใจมีหูมีตามีปากมีลมหายใจและมีอุดมการณ์ที่มั่นคงแน่วแน่ในการล้มระบอบกษัตริย์และขี้ข้าบริวารของมันถึงแม้จะมีเสียงอย่างเดียวนะครับก็ยังสู้น้องแยมมีเสียงก็พูดทุกวันค่ะนะครับขุนทองก็พูดทุกวันนะพูดไปครับนี่ก็คืออาวุธอย่างหนึ่งมี iPad ก็แชร์ไปหมาน้อยมีปากก็เห่าไปเพื่อให้ท่านฟังครับโดยเฉพาะแนวร่วมของหมาน้อยให้รับรู้ว่านะครับผมยังไม่ตายผมยังอยู่และพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้กับพี่น้องว่าถึงพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาครับหลายๆคนครับหมดกำลังใจไอ้ขวัญไส้ไพ่พน้าเพิ่นกับย่อมแล้วนะครับย่อมกับระบบทหารย่อมมอบโตหลายๆคนครับที่พี่น้องหลงเสือว่าเป็นผู้นำได้นะครับแกนนำสุรินทร์แกนนำศรีสะเกษอุบลอุดรขอนแก่นสารคามหนองคายจังหวัดเลยหลายๆจังหวัดครับพี่น้องครับพี่น้องอย่าเพิ่งท้อแท้ใจครับอย่าท้อใจครับพี่น้องครับโดยเฉพาะพี่น้องแนวร่วมของคนอีสานคนเสือแดงหลายๆคนมื้อนี้ผมอยากให้ตัดคำว่าเสือแดงออกไปก็ได้ครับแต่ว่าอ้างว่าเอิ้นว่าพี่น้องผู้ฮักประชาธิปไตยพี่น้องครับซุ่มเฮาถึงเอารัดเอาเปรียบกับสังคมผมเว้าแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าคนอีสานไปใสเมื่อ20ปีที่แล้วไปใสเขาดูถูกย่างไปใสในกรุงเทพเขาก็ขี้เดียดโอ้ยบักเซียวบักเล่ามาแล้วบ่เป็นหยังครับเมื่อนี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วครับทุกกรมกองครับบ่ว่าตำรวจทหารพี่น้องเขาไปอยู่มองนั่นหลายคนแล้วครับพี่น้องที่เป็นหัวหน้าบริษัทก็มีหัวหน้าบริษัทเจ้าของบริษัทก็มีนะครับพี่น้องจำได้บ่ครับไส้ซีบะหมี่เกี๊ยวกับคนอีสานบ้านเฮานี่ยกตัวอย่างหลายๆคนครับเป็นใหญ่เป็นโตแล้วครับนี่คือแนวห่วงพี่น้องเฮาครับแต่ว่ามื้อนี้ครับเฮาเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าครับบ่มีปากมีเสียงครับยุคนี้ครับรัฐบาลยุคนี้ครับมันบ่เคยเห็นหัวคนอีสานหรอกครับมันบ่เคยหักแพงเฮาพี่น้องครับนายกยิ่งละครับสิซอยซุ่มเฮาคนอีสานให้เขามีราคาเพราะภาคอีสานเป็นภาคที่เฮ็ดเขาบริดีที่สุดครับคือทงกุล่าห้องไห่เขาสุรินแมนบอครับเมื่อนี้มาตรการประกันราคาเขาก็ดี
จำนำเข่าคดีก็ถูกล่มแล้วเห็ดมันเห็ดปอกับบ่มีราคาเห็ดยางยุคในโรงทักษิณครับเฮากับมีราคาหลายยิงรักกับมีราคาหลายเมื่อนี่ครับพี่น้องครับเฮาอยู่แบบทุกข์ยากปากเข็นครับน้ำก็มีหน่อยครับนาน้ำน้ำกระท่วมนาแรงกระแรงเลี้ยงปลาปลากระต่ายอย่าเฝ้าท้อใจครับอดทนเอาไว้พี่น้องเฮาครับสิมีซุ้มเฮาหรอครับสิเข้าไปหาพี่น้องเฮาตามหมู่บ้านตามตำบลตามอำเภอนะครับเข้าไปแบบใดครับก็คือคล้ายๆกลุ่มดาวดินนั่นแหละครับแต่ว่าแนวทางอาจจะบ่คือกันไปเว้าไปจาแนวห่วมของเฮาที่เคยจัดตั้งกันไว้บ่ว่าสิเป็นหมู่บ้านคนเสื้อแดงก็ดีบ่ว่าซุ่มซ้นผู้รักประชาธิปไตยบ่ว่าซุ่มซ้นกลุ่มเฮ็ดผ้าไหมกลุ่มข้าวหอมมะลิกลุ่มเฮ็ดปอกลุ่มเฮ็ดมั่นกลุ่มต่างๆครับกลุ่มสวนยางก็ดีครับพี่น้องครับร่วมกลุ่มกันไว้เด้อบ่ดนหรอกครับบ่ดนหรอกครับพี่น้องเฮาหลายๆทีปครับเฮาสิไปร่วมกันครับอีสานบ้านเฮาผมเว้าตลอดครับคันเฉพาะคนอีสานบ้านเฮาร่วมตัวกันนะครับแข็งคอบ่จ่ายภาษีแข็งคอครับบ่ส่งลูกส่งหลานเข้ากรุงเทพพี่น้องแท็กซี่สะใต้พี่น้องสามล้อสะใต้พี่น้องวินมอเตอร์ไซค์สะใต้พี่น้องสาวโรงงานครับบ่เฮ็ดเวียกมื้อใดครับมันเป็นอำนาจหมดทางกรุงเทพล่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นมื้อนี้ครับอดทนกันไว้สักคราวเด้อพี่น้องเด้ออดทนกันไว้บ่ดนเนาะครับประชาธิปไตยครับมันกินได้มันสิเกิดขึ้นอีกครั้งนึงคือตอนนี้ทักษิณตอนเกิดเหตุการณ์อาสามารถโมเดลครับเกิดขึ้นอีกแน่พี่น้องครับเพราะมือนี่พี่น้องเจอไว้เลยครับบักประยุทธ์โคตรเงาเล่าก่อมันกับคนอีสานคนโคราชแต่มันไปฮักเจ้าไปฮักกษัตริย์มันบ่ฮักเฮากะยาแมงมันหรอกครับบ่ต้องสนใจมันมือนี่มีแต่คนอีสานเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับสิฮักแพ้งกันบักหมาน้อยตัวนึงครับถึงแม้มื้อนี้สิเป็นหมาน้อยธรรมดาก็ตามเฮ็ดได้ดีที่สุดก็แค่เฮาเว้าให้กําลังใจพี่น้องครับบ่เป็นหยังครับเว้าได้เฮาได้ก็สิใส่คําว่าเฮานี่แหละครับบอกพี่น้องตลอดว่าอย่าหมดกําลังใจได้พี่น้องเด้ออดทนเอาไว้ครับรวบรวมมวลชนเฮาเอาไว้พี่น้องที่เป็นพุทธนาศาสตร์ไทยที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่ออกมาเขาเอิ้นว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับท่านสำนานด้านไหนเป็นเวียกด้านไหนครับสอนก็สอนได้ยุทธศาสตร์ด้านไหนสอนพี่น้องได้ก็สอนได้เด้อสอนเอาบอกเอาพี่น้องครับผมในอุกอังแท่นพี่น้องเขามีคนความรู้ความสามารถขนาดครับบอกเคยมีนายกครับที่หักคนอีสานเลยดีใจครับว่าบักประยุทธ์มันได้เป็นคนอีสานมันสิหักแพ่งอีสานครับบ่แม่นครับมันก็ยังไปกราบตีนกษัตริย์คือเก่ามีซาดหมาตัวนึงครับบ่เคยหักแพ่งคนอีสานครับแต่เวลาหนีตายครับก็หนีไปอยู่อีสานครับไปอยู่โคราชไปเฮ็ดเฮือนอยู่ครับซื้อเฮือนว่าบ้านไร่กังวลก็คือบักแปมเห็นบ่ครับเวลาสิตายก็หนีไปอยู่อีสานครับเพราะฉะนั้นครับเขามีของดีหลายอยู่แล้วเขาเป็นภาคที่ซื่อสัตย์ที่สุดฮักไผ่ฮักจริงมือนี่ครับบักหมาน้อยขออ่อนวอนพี่น้องพระตู้แม่ตู้ครับซอยกันบอกต่อๆไปครับหูตาสว่างเด้อพี่น้องเด้อว่าคู่มือนี่ที่เฮาทุกข์ลำบากทุกข์ยากคู่มือนี่ครับบ่แม่นจากไผ่ดอกครับก็จากไผ่ครับก็จากกษัตริย์ซาซัวผู้อีพ่นนี่ครับตัวการใหญ่กับขี่ขาของมันที่ให้อีสานครับ
มันเป็นอีสานเสาคุมือนี่แหละครับที่เฮาทุกอยากลำบากคุมือนี่ครับเพราะว่าจักรพรรดินี่แหละครับต้นต่อมันสร้างเข้ามาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งแล้วครับหมาน้อยสีนัดไว้ครับขันวันสุกบ่มีหยังหลายครับสีเอาความเป็นมาของอีสานบานเฮามาว่าให้ฟังว่าเป็นหยังกษัตริย์มันถึงสร้างสมเฮาหลายครับครับเพราะฉะนั้นมื้อนี้ครับพี่น้องครับก่อนสิพบกับอาจารย์ชูพงษ์นะครับอันช่วงหน้าผมขออนุญาตนะครับท่านฟังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนะครับหมาน้อยขอกราบสี่ตีนให้พี่น้องครับข่าวต่างๆนะครับที่พี่น้องทราบว่าพวกเราที่เป็นนักรบแนวหน้านักรบหัวก้าวหน้าที่เราบอกว่านะครับคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้ทำไมไม่เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับเราแยกกันตีครับแต่เป้าหมายเราอุดมการณ์เดียวกันนั่นคือล้มระบอบกษัตริย์ชั่วขี้ข้าบริวารของมันนะครับค่ะผมขออนุญาตน้องแยมส่งสัญญาณมาแล้วครับไม่เบรกหรอกน้องแยมครับต้องเติมเงินนะครับลำบากนี่เป็นเรื่องที่ลำบากมากมากก็คือไม่เบรกใช่ไหมในเรื่องค่าใช้จ่ายครับคือต้องเติมตังค์ครับก่อนที่จะหมดเดี๋ยวค่อยน้องแยมเรียกผมไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อได้ค่ะยังไงฝากน้องแยมนะครับต้องขอบคุณพี่น้องที่ทางหน้าซีบอกเยอะๆนั่นคือคนที่จัดรายการร่วมกับเรานะครับแล้วก็รักเราเสมอต้นเสมอปลายทั้งคนที่ด่าเราด้วยคนที่ให้กำลังใจเราด้วยนะครับเขาเรียกว่าพี่น้องทางหน้าซีบอกนะครับจริงๆหมาน้อยอยากจะสนทนาพี่น้องทางหน้าซีบอกน้องแยมลองหาช่องทางให้หน่อยสิครับเอาที่พี่น้องสบายใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับค่ะก็ถ้าพี่น้องคนไหนนะคะที่มี ID ไลน์แยมแล้วที่แยมแจกไปเมื่อช่วงบ่ายนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ท่านใดที่อยากจะคุยกับหมาน้อยทางสายผมอยากจะคุยด้วยเพราะว่าต้องบอกตรงนี้ว่าอยู่ทางนี้นะครับเหงามากๆน้องแยมเราอยู่คนเดียวแล้วอยู่ตัวเดียวครับอยู่ตัวเดียวเป็นหมาอยู่ในถ้ำตัวเดียวครับมีเพื่อนจิ้งหรีดตุ๊กแกคางคกตัวแลนตัวแลนรู้จักบอสตัวแลนใช่ตัวเฮียตัวแลนก็คือตัวเฮียนะฮะแย้กับปอมกิ้งกือนะพวกไส้ดงไส้เดือนเป็นเพื่อนบางทีมันก็เหงาก็อยากจะทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ที่เมืองศรีวิไลผมใช้คำตรงนี้นะครับคงจะไม่ละเป็นคำที่เชยมากๆคือเรามันล้าหลังเป็นเมืองอยู่ทำเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาพี่น้องที่ศรีวิไลผมก็อยากจะทราบว่าตอนนี้รถมันติดมากมายขนาดไหนความเป็นอยู่เป็นไงร้านก๋วยเตี๋ยวเกิดขึ้นกี่ร้านแล้ว อยากรู้เหมือนกันนะคิดถึงครับมีร้านผัดไทยเกิดขึ้นกี่ร้านหมู่บ้านของท่านมีขนมอะไรอร่อยมั่งครับอยากทราบค่ะก็สามารถโทรเข้ามาได้ในไลน์แยมนะคะที่อยากจะคุยกับสหายหมาน้อยก็โทรเข้ามาได้เลยเนาะไม่ต้องกลัวนะเพราะเรารู้กันนะคะว่าในไลน์แยมก็คิดถึงพี่น้องครับก็พวกเราอยู่ตรงนี้เรารู้สึกนะครับตรงนั้นครับแต่ว่าเราไม่อยากพูดตรงนั้นหาว่าเป็นดราม่าแต่ลึกๆทุกคนครับนะความรู้สึกของมนุษย์ก็มีเหงาบ้างบางครั้งบางคราวแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะกำลังใจเรามีก็จะพักเบรกมีอะไรก่อนไหมมีก้อนอ่านก้อนพี่น้องครับก้อนสี่อันพักเบรกเติมเงินโทรศัพท์กับขออนุญาตให้กำลังใจพี่น้องเฮาอีกเชิญหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็นพญาอีสานบ้านเฮาคือเก่าครับเฝ้าตลอดครับญาติพี่น้องลืมนะครับนะครับก็ฝากพญาบทนี้ไว้ก่อนครับก่อนสิพักเบรกนะครับว่าอันพี่น้องเอ้ยนะครับยาสิไล่ลืมถิ่มมุ่นมั่งอีสานเก๋านะครับยาสิเผาหมอดเมียนเสียถิ่มบ่มีเหลือบาดว่าเถื่อเมื่อนาสิผ้าเฮาให้เฮื้องหุ้งอีสานเฮาสิพุ่งไปหน้านะครับกว่าแต่หลังเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็ฝากพี่น้องที่เป็นคนอีสานบ้านเฮานะครับหักแพ้งกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งปั่นกันให้แน่นครับพี่น้องครับอย่าไปห่วงใจกันคือสังขยาครับปั่นเมื่อใดมันก็บ่แน่นหรอกครับมันสิเละเมื่อนั้นค่ะหักแพ้งกันไว้คืออันนอนหักประแดกเด้อนะครับคืออันข้าวเหนียวปั่นกันไว้หักแพ้งกันไว้หลายครับบักม้าน้อยสิว่าพอกันอันขาดหนาครับพี่น้องครับค่ะตอนนี้ขอเติมเงินก่อนครับค่ะครับค่ะโอเคค่ะก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะใครที่รออาจารย์ชูพงษ์นะคะเบรก2เจอกันค่ะรับฟังเพลงกันก่อนนะคะมา
แล้วมาแล้วมาแล้วเด้อพี่น้องป้องฝ่ายไทยมัวเฮาผู้ขาน้อยสหายหมาน้อยมาปล่อยมาดามาหลากใส่ซุ่มค้นจันไล่ของแผ่นดินราชวงศ์จักกีกษัตริย์สัวผู้มีพ้นแกงโอคมนตีสัตว์หมาทหารสัวพระราซาทหารหมาราซินีในรายการเพื่อม่วนซ่นสัญจรเด้อพี่น้องเด้อเซิร์ฟแซบสลาลาขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเพื่อมวลชนสัญจรนะคะก็ยังอยู่กับแยมนะคะส่วนสายมาน้อยเดี๋ยวแยมจะต่อสายเข้าไปทีหลังก็ขอทักทายพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาทีหลังด้วยนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับที่พี่ที่ถามมาว่าแยมน้องแยมมี ID Skype มี ID Line มั้ยอะไรอย่างงี้นะคะแยมคือสะดวกเล่น LINE มากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมี LINE กับ Face นะคะก็มีรายการเนี่ยส่วนใหญ่ LINE ก็จะไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วอาศัยวางข่าวกันอย่างเดียวแล้วนะคะก็ถ้าอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ชูพงษ์แล้วก็สหายหมาน้อยเนี่ยสามารถแอดแยมมาแล้วก็ทักแยมมาใน LINE ก่อนนะคะจากนั้นแล้วเดี๋ยวจะให้ ID Skype ของสหายหมาน้อยไปนะคะก็ยังไงถ้าใครอยากจะโทรเนี่ยก็ทักแยมมาแล้วกันนะคะได้ตลอดนะคะก็จะคอยดูไลน์ไว้เนาะค่ะก็สำหรับ ID ไลน์แยมนะคะขอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น Yammy Freedom Life นะคะภาษาอังกฤษนะคะ Yammy ก็ตรงตัวเลยนะคะ Freedom ก็ Freedom นะคะแล้วก็ Life นะคะไม่มีเว้นวรรคนะคะ Yammy Freedom Life Life ที่แปลว่าชีวิตนะคะLIFE นะคะค่ะถ้าได้ยินแล้วก็แอดกันมาได้นะคะแยมไม่หญิงปกติใครจะคิดว่าแยมหญิงแต่เปล่าเลยแยมไม่หญิงให้คนอย่างแยมหญิงนะในโลกพี่คงไม่ต้องคุยกับใครแล้วนะคะแยมไม่หญิงนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวแยมจะเข้าเรื่องเลยละกันนะคะก็ เนี่ยนะพอดีเจอพี่สุวรรณาค่ะเขาบอกว่าสหายหมาน้อยจำได้ป่ะพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กฟ้าคามนะคะเดี๋ยวแยมจะถามให้นะคะขอต่อสายไปหาสหายหมาน้อยก่อนนะคะฮัลโหลครับครับสวัสดีครับอ้าววันนี้รับไวนะสงสัยสัญญาณดีครับค่ะก็ช่วงที่2ก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์ชูพงมานะคะเนี่ยพอดีอยากจะถามอะค่ะพอดีพี่น้องที่ชื่อสุวรรณานะคะเขาบอกว่าสหายหมาน้อยจำได้ป้าพี่ตุ๊กฟ้าคามโอ้จำได้ครับจำได้ใช่ไหมขอบคุณมากๆดีใจเหลือเกินค่ะค่ะขอทักมาหน้าซีบอกค่ะคือถ้ายังไงก็เขาเรียกอะไรนะซีส่งเสียงมาเขาเรียกอะไรน้องแยมโทรค่ะโทรสกายก็ลองประสานมานะครับให้น้องแยมส่งข้อมูลตรงนี้ให้ทางพี่น้องของเราถ้าอยากโทรหาสหายหมาน้อยนะคะแอดไลน์แยมไปก่อนนะคะแยมมี่ Freedom Life แล้วก็ทักมาในไลน์แยมเสร็จแล้วแยมจะให้ไอ้สกายไปอยากจะให้ทักทายเข้ามานะครับในช่วงที่ผมยังอยู่หน้าไมค์กับน้องยามอยู่นะครับค่ะจำได้ครับชื่อได้ครับนะพี่น้องเฮาครับชื่อได้ทุกคนนะครับพี่น้องที่ฟังมาน้อยอาจจะคิดว่าเป็นภาษาอีสานไทยครับพยายามที่จะพูดให้เนียนที่สุดครับแต่ว่าก็ยังไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรครับคงไม่ถือสากันนะครับขอบคุณมากๆครับบังเอิญเดี๋ยวผมจะชูพงต่อค่ะส่วนแยมก็จะยกเวทีนี้ให้สหายมาน้อยแล้วก็อาจารย์ชูพงไปเลยนะคะสำหรับพี่น้องที่อยากโทรสามารถคุยไลน์ส่วนตัวกับแยมได้แล้วเดี๋ยวแยมจะมาติดต่อพี่ครับก็เรียกมาแล้วก็ให้น้องแยมต่อสายเข้ามาได้ค่ะเพื่อจะได้เอาอย่างนี้หลังจากที่คุยอาจารย์ชูพงเสร็จอยากจะให้พี่น้องแสดงความเห็นนิดนึงก็ดีนะครับค่ะจะได้ทักทายกันด้วยทักทายกันก่อนครับครับพอดีอะไรนะพี่เขาถามอะไรเนี่ยไม่ยอมตอบเซ็งนะคะพี่สุวรรณานะคะถามว่าจำได้ไหมเขาก็บอกจำได้นะคะจำได้ครับจำได้มีแบบถามไม่ตอบเซ็งจำได้ครับจำได้มีอารมณ์น้อยใจนิดนึงชื่อได้ครับชื่อได้เมิร์ดครับพี่น้องเฮาครับก่อนสี่บอกสี่จ่าครับคันพี่อย่างครับพี่ตุกฟ้าข้ามบ่ครับสี่ยันชื่อบ่ได้ก็เลยบอกภาษาอีสานนะครับเพื่อให้พี่น้องก่อนสี่เข่าครับอาจารย์ชุพงนะครับพลกระถาอยู่สี่ว่าพญาเกี่ยวกับอันให้พี่น้องสามัคคีกันนะครับพี่น้องครับกะพี่น้องเอ้ยคนเฮานี่ต้องเพิ่งอาศัยกันคือดังปลาอาศัยน้ำ
น้ำกระเพิงว่างป่าปลาอาศัยว่างเวิ้นจึงลองร้อยหน้าน้ำท่ามอาศัยห่วยมั่วควายอาศัยแอกตาแหกอาศัยไก่ต้มจึงโดดตุ่มจากค้อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็ฮักแพ้งกันไว้ครับกับพี่น้องที่ได้ยินบักหมาหน่อยบ่าวจ๋าอยู่ครับชื่อได้หมดครับพี่น้องครับนะก็ขอบคุณนะครับที่ทักทายกันมาแล้วก็ฝากถึงพี่ตุ๊กฟ้าคำแล้วก็พี่น้องเราที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับให้รักกันไว้นะครับทุกอย่างครับไม่มีใครรักเราเท่ากับพวกเราที่อุดมการณ์เดียวกันนะถึงแม้ว่าวันนี้หมาน้อยตายจากเป็นคนแล้วครับมากลายเป็นหมาก็ยังรักพี่น้องอยู่แล้วก็อุดมการณ์ความมั่นคงก็ยังมีเหมือนเดิมที่เขาบอกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับคงจะชัดเจนนะครับวันนี้ครับคิดถึงครับพี่น้องครับก็ฝากทางพี่ตุ๊กฟ้าคามก็บอกแนวร่วมของเรานะครับว่าบักหมาน้อยนะครับถึงแม้ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่ลืมบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนครับที่พี่น้องให้มาอยู่นะครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ฝากไว้ว่าหลังจากที่ท่านอาจารย์ชพงศ์พูดคุยเรียบร้อยพี่น้องท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นหลังไมค์ไม่ว่าจะหน้าซีบอกหรือว่าส่งเสียงเข้ามาครับยินดีที่นี่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะน้องแยมนะเพราะทางเราเป็นนักโทษคดี1-2อยู่แล้วครับฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้นะครับแล้วก็ถ้าตราบใดที่ไม่ปาดคอไอ้เหี้ยภูมิพลนะฮะเหยียบปากอิสริกิจนะครับหรือว่าล้มระบอบพี่เหี้ยมันได้เราก็คงจะเป็นนักสู้ต่างแดนอย่างนี้นะครับตราบใดที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเราไม่มีวันที่จะกลับไปอยู่ใต้ส้นตีนพวกมันนะครับไม่ยอมเสียภาษีให้พวกมันครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องสบายใจได้ทางนี้ปลอดภัยครับแต่พี่น้องระวังตัวเองทางนู้นก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวทางอาจารย์ชูพงศ์คงจะอยู่ในไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแยมก็ขอลาพี่น้องก่อนนะคะยังไงก็ไปคุยกันในไลน์มีอะไรก็ติดต่อมาได้นะคะครับค่ะครับจะอยู่ด้วยกันครับจะไปไหนครับอ้าวอาจารย์บอกน้องแยมอย่าเพิ่งไปไหนทักทายอาจารย์ก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์ชูพงศ์แยมก็ติดตามนะแยมรักนะแยมรักอาจารย์ชูพงศ์แยมรักแบบว่าคือยังไงเป็นผู้ใหญ่ที่เราก็ตาสว่างมาจากอาจารย์ชูพงศ์นะคะลุงสนามหลวงแล้วก็วิทยากรท่านอื่นๆแยมก็อยากอยู่ฟังอยู่คุยด้วยนั่นแหละแต่แยมก็ฟังอยู่ตรงจอมอนิเตอร์ได้แต่การสนทนาให้สหายมาน้อยกับอาจารย์สนทนากัน2คนดีกว่าเพราะถ้า3คนปุ๊บมันจะดูแบบไอ้นี่นะคะไม่เป็นไรละอย่าฟังนะ4คนก็ได้ค่ะก็ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคือเห็นน้องแยมแจ้งด้านนอกก็คือที่ทางกลุ่มทางที่วอลลุ่มของน้องแยมก็มีตอนนี้ก็มีลุงสนามหลวงมีไฟเย็นทั้งวงอยู่ที่นี่หมดนะครับอาจารย์ก็อยู่ด้านนอกก็ประชุมวางงานกันที่จะทำงานกันทุกวันเพราะฉะนั้นน้องแยมต้องไปทำเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคนิดนึงก็ไปทำกับข้าวครับไม่กับข้าวไม่ทำครับอาจารย์เพราะว่าทางสหายขุนทองเขาทำเรียบร้อยแล้วนะครับครับขุนทองเองทำหลายอย่างนะเก่งหลายอย่างนะบังเอิญว่าพี่น้องที่รับทราบว่านะครับหมาน้อยอยู่จุดนี้แล้วก็ติดตามเข้ามาเยอะก็คงจะเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งถ้าลงรายละเอียดเนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์จะให้รายละเอียดแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องได้เยอะมากกว่าผมอยู่ซึ่งเราก็รู้ศักยภาพตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับตรงนี้นะครับข้อมูลที่หมาน้อยได้คุยกับท่านอาจารย์อยากให้ท่านผู้ฟังเลยนะครับช่วยเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ไปเยอะๆแต่ด้วยความระมัดระวังในรูปทาง YouTube ทาง LINE ทาง Skype ทางอะไรก็ตามครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะครับให้เป็นแนวร่วมกันนะครับแล้วก็ให้รับทราบกันไว้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มั่นคงในอุดมการณ์ของเราครับเรารักสามัคคีกันตลอดเพียงแต่ว่าแนวทางการต่อสู้ไม่จำเป็นต้องพูดแนวทางเดียวกันครับแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือล้มระบอบที่อาจารย์บอกก็คือระบอบกษัตริย์ชั่วนะครับราชวงศ์จักรีรวมทั้งขี้ข้าของมันครับแก๊งองคชาตทั้งหมดนะที่เป็นขี้ข้าฝุ่นใต้ตีนของกษัตริย์ภูมิพลเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับก็เราขออย่างเดียวว่าท่านกระจายข้อมูลไปเยอะๆนะครับแค่นี้เราก็มีกำลังใจในการต่อสู้มากแล้วครับวันนี้นะครับผมได้รับฟังอาจารย์ในช่วงสั้นๆพี่น้องบอกว่า
ช่วงที่ฟังอาจารย์ตอนช่วงกลางวันทางการสื่อสารมันก็ขาดแล้วห้องส่งเราก็สัญญาณก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าทางนู้นเขาบอกว่ามีฝนตกก็เลยคงจะกระจายทาง YouTube ต่อนะครับในช่วงกลางวันแต่อยากจะให้ท่านอาจารย์เข้ามารีรันต่อสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระใหม่ที่เข้ามานะครับด้วยครับอาจารย์ซึ่งวันนี้มีพี่น้องทักทายอาจารย์มาคุณมาลัยบุญมาบอกว่าตอนหลวงตาอาจารย์ไว้หนวดบอกว่าเท่มากๆนะครับแล้วก็คุณโยธินทักทายมานะครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ชูพงษ์ด้วยคุณจักรพงษ์ก็บอกว่าสวัสดีทุกท่านเลยครับครับสวัสดีครับคุณจักรพงษ์นะครับคุณสปิชชี่คินติชัดเจนครับไปเนี่ยชัดเจนครับอาจารย์ครับคุณจักรพงษ์ครับก็ทักทายอาจารย์มาด้วยนะบอกว่าสวัสดีครับหลวงตานะครับหลายๆท่านเข้ามาแล้วครับน้องแยมก็ส่งข้อความเข้ามาให้ตลอดครับก็ตรงนี้พี่น้องเขาทักทายอาจารย์อยู่ครับก็คงจะอยู่ข้างหน้าสีบอกส่วนวันนี้เรามีโอกาสถ้าพี่น้องบางท่านสะดวกอยากจะสนทนาหลังไมค์หรือว่าหน้าไมค์ไม่ใช่หลังไมค์สนทนาทางเสียงมั่งก็อยู่ที่พี่น้องดูในเรื่องความปลอดภัยก็ส่งเข้ามานะครับสามารถพูดคุยกันสดๆได้ก็จะเป็นทางเลือกใหม่ครับต้องขอบคุณทางน้องแยมแล้วก็สายคุณทองครับที่ดูแลด้านเทคนิคตรงนี้ให้มีการพูดคุยทางหน้าไมค์ด้วยเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับทางพี่น้องแจ้งว่าเสียงอาจารย์เบาไปนิดหนึ่งครับอาจารย์ลองเพิ่มวอลลุ่มเขานิดหนึ่งครับเพื่อจะเข้าเนื้อหาสาระครับอาจารย์ครับนี่ผมว่าโอเคโอเคครับชัดเจนแล้วครับอาจารย์ครับชัดเจนไหมครับผมครับนะคุณบัวสีครามเข้าก็ทักทายอาจารย์มาแล้วนะครับคงจะเห็นจากทางหน้าสีบอกหลายๆท่านก็แฟนคลับอาจารย์คงจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งครับนะฟันธงวันนี้มีฟันธงแล้วก็โยโกะเข้ามาครับนะมาใหม่ครับโยโกะนะโยโกะรักษาพระองค์แล้วก็ฟันธงรักษาพระองค์เข้ามานะครับอาจารย์ครับก็คงจะมีอ่านบ้างถ้าอย่างช่วงอาจารย์พักเบรกดื่มน้ำครับเพื่อจะไม่ให้เขาเสียกำลังใจครับที่ทักทายอาจารย์เข้ามาด้วยนะครับคุณแอนนี่ด้วยครับคุณนุกสุธิดาครับวันนี้ผมได้พูดเรื่องเบื้องต้นเรื่องเบื้องหลังนะครับของฮอตกนะครับอาจารย์แล้วก็พูดถึงฮอตกว่าไม่มีใครพูดว่าฮอมายังไงแล้วพูดถึงความชั่วร้ายของทหารชั่วพระราชาทหารหมาราชินีนะครับในเรื่องของพลตีนพพรเรือนจันทร์ด้วยแล้วก็โยงไปถึงของตั้งแต่ร่มเกล้ายุวธรรมด้วยครับก็ได้พูดด้วยคุณศิวเสกทักทายอาจารย์มาวันนี้ดีใจครับได้ฟังหลวงตาทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็เลยอยากให้อาจารย์เข้ามาพูดคุยครับทุกเรื่องครับโดยเฉพาะมีประเด็นในเรื่องที่พี่น้องยังฝากคำถามไว้ก่อนที่จะเข้ามาบอกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ก็มีอาจารย์ตำหนิแนวทางนปช.บางเรื่องแล้ววันนี้อาจารย์กลับมาเป็นแนวร่วมนปช.หรือว่าสาวกนปช.หรืออย่างไรในการพูดคุย 2-3 ครั้งนี้นะครับซึ่งฟังดูแล้วแปลกๆข้อที่2 อาจารย์ได้มากี่ล้านจากนายกทักษิณถึงเปลี่ยนแนวทางอย่างนี้ไหนบอกว่าไม่สนับสนุนทหารชั่วในระบอบแล้วทำไมต้องส่งเสริมให้พรรคเพื่อไทยหรือว่านปช.ไปลงสมัครเลือกตั้งนะครับนี่เป็นคำถามคนที่คงไม่เคยฟังนะครับอาจารย์ยังไงถึงจะซ้ำก็ต้องอยากให้อาจารย์อธิบายด้วยนะเพื่อความเข้าใจครับก็คือไม่เป็นไรหรอกครับจะตั้งใจถามแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ได้ถ้าหากว่าคำถามนั้นนะเป็นคำถามที่ผมตอบได้อยู่ในหลักในเกณฑ์ผมก็ตอบแต่ถ้าคำถามแบบครับขอประทานโทษอาจารย์นิดนึงครับคุณโยธินล่มเก้าก็บอกว่าทางล่มเก้าเสียงดังชัดเจนครับล่มเก้านี่ก็มีพี่น้องเราเยอะครับอาจารย์แนวร่วมของเราครับล่มเก้าครับยินดีใจนะครับครับครับเชิญครับอาจารย์ครับผมไม่ได้เปลี่ยนแนวทางเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยแนวทางเราได้ชัดเจนเปลี่ยนระบอบนะครับครับแล้วก็ถ้าไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยถือว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของเราครับแล้วก็ไม่ว่ากับใครไม่ว่าผมกับนปช.นปช.กับผมเลยเนี่ยนะบางครั้งก็เห็นด้วยกันบางครั้งก็ไม่ได้เห็นด้วยกันนะฮะ
แล้วก็แม้กระทั่งนายกทักษิณบางเรื่องก็เห็นด้วยบางเรื่องผมก็ไม่เห็นด้วยบางเรื่องผมก็เห็นด้วยอ๋อเด็ดนิดนึงครับอาจารย์จะได้สอบรวมบอกว่าเนี่ยถามอาจารย์นิดนึงผมว่ามีนิดแล้วเนี่ยคุณถามอย่างเงี้ยคือบอกว่าสงสัยมานานว่าอาจารย์เป็นคนใต้แท้ๆทำไมไม่เชียร์ประชาธิปัตย์ทำไมมาเชียร์ฝ่ายที่พรรคเพื่อไทยนะครับนี่ถามเลยนะครับซึ่งถึงจะไม่เป็นประเด็นอาจารย์ตอบไม่ตอบไม่เป็นไรแต่นี่ผมเพิ่งจะถามไว้เพื่อจะได้เข้ากับเรื่องถามเกี่ยวกับรปช.ด้วยครับอาจารย์ทีนี้เอาประเด็นที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ผมมาเปลี่ยนแนวทางเนี่ยครับผมบอกเลยว่าหนึ่งเนี่ยนะแนวทางยังเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วกระบวนเปลี่ยนระบบนะแล้วก็สิ่งที่ผมนำเสนอก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคือต้องเปลี่ยนระบบจากระบบราชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วก็ต้องนะต้องโค่นล้มขุดรากถอนโคนกันนะครับอันนี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับทีนี้ที่บอกว่าแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ผมไปเป็นสาวกนปช.แม้คำว่าสาวกเนี่ยนะผมว่าผมไม่ตอบนะเพราะว่าคำถามอย่างนี้คำว่าสาวกเนี่ยคุณไปแปลความหมายเอาเองนะครับผมคือผมไม่ได้เป็นและผมก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ต้องมาตอบอะไรนะครับครับแล้วก็ถามว่าทำไมนะที่ผมไปสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วคงจะไม่ได้ฟังหรือฟังไม่ละเอียดมากกว่านะครับดังนั้นก็บอกใหม่ว่าวันนี้ผมพูดถึงเรื่องนะครับยุทธวิธีของกระบวนประชาธิปไตยในกระบวนประชาธิปไตยเนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มและก็ไม่ใช่มีเฉพาะนปช.นะครับหมาน้อยครับผมมันจะมีนักศึกษามีประชาธิปไตยใหม่มีนะนิติราษฎร์มีอะไรสารพัดอ่ะทีนี้ผมเรียกร้องว่าเรียกร้องให้ทุกกลุ่มเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเสมือนพระเจ้าตากตอนกู้ชาติอ่ะนะพระเจ้าตากครับเขารวมกันหมดเขารวมพระยามหานครมาเขารวมใครมากันทุกกลุ่มแล้วก็นะตัดสินใจบุกเข้าตีพม่านะก่อนเข้าตีก็รู้เลยทุบหม้อข้าวทิ้งเลยถ้าแพ้ก็อดตายกันเลยนะครับผมครับความเด็ดเดียวเด็ดขาดของพระเจ้าตากและความใจกว้างใจใหญ่ของพระเจ้าตากเนี่ยนะสามารถรวบรวมคนไทยนะกี่กลุ่มต่อกี่กลุ่มเข้ามาด้วยกันแล้วก็รวมกันไปตีพม่าซึ่งเป็นศัตรูครับและที่สุดเราก็ได้รับชัยชนะวันนี้เนี่ยผมบอกว่าสถานการณ์ของฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยฝ่ายเสื้อแดงทำไมมีแต่นปช.เหรอนะผมหมายถึงว่าถ้าฝ่ายเสื้อแดงนี่คือขบวนการประชาธิปไตยทั้งขบวนเนี่ยและในขบวนเนี่ยนะคุณนึกถึงรถไฟดินะมันเป็นขบวนเนี่ยนะใช่ครับขบวนยาวมันขบวนนะมันหลายโบกี้ครับนะทีนี้เนี่ยในขบวนประชาธิปไตยเนี่ยมันมีแดงหลากหลายกลุ่มมันมีทั้งเปลี่ยนระบอบมันมีทั้งนปช.ทั้งแผ่นดินและมันยังมีทั้งพรรคเพื่อไทยมีส.ส.คนอื่นนะอาจจะอยู่พรรคอื่นที่เขาเห็นด้วยนะว่าต้องการประชาธิปไตยมีทั้งนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่มีทั้งนะอีกหลากหลายกลุ่มนะมีอะไรพลเมืองโต้กลับมีนิติราษฎร์มีอะไรสารพัดเลยนะมีนักวิชาการครับเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับไอ้อย่างนี้เนี่ยผมเรียกร้องว่าทุกกลุ่มเนี่ยนะครับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวและก็นะรอนะสร้างความเป็นเอกภาพสร้างความสามัคคีกันและรอว่าเมื่อถึงเวลาที่เราพร้อมเนี่ยเราก็นะพร้อมใจกันต่อสู้แล้วก็โค่นล้มนะคือพูดง่ายๆว่าเอามันลงอ่ะนะเอามันลงอ่ะนะถูกต้องครับนะแล้วคำว่าเอามันลงก็คือหมายความว่าเอารัฐบาลทหารลงแล้วก็เอาระบอบกษัตริย์เนี่ยไปทิ้งนะสร้างระบอบใหม่เปลี่ยนจากระบอบเปลี่ยนจากรัฐบาลทหารเนี่ยเป็นรัฐบาลพลเรือนเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยครับเนี่ยนะครับคือเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้เป้าหมายเราอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนจากรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยมาเป็นรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนี่ไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับหมายความว่าหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับผมเราไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแนวทางไม่ได้เปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนแนวทางนะครับท่านฟังครับทีนี้ถามว่าแล้วทำไมต้องไปร่วมมือกับเพื่อไทยอะไรล่ะคือผ
ผมก็บอกแล้วว่าวันนี้มีคนพยายามที่จะมาให้เราเนี่ยแตกกันแล้วก็ให้ผมเนี่ยนะถึงขั้นที่ให้ผมเนี่ยประกาศเลยนะก็ชื่นชมผมเหลือเกินนะหลวงตาชูพงษ์เนี่ยเป็นผู้นำฝ่ายเปลี่ยนระบอบมาถึงเวลานี้ถ้าเพื่อไทยเนี่ยนะเข้าไปร่วมนะเข้าไปร่วมเลือกตั้งแล้วถ้านปช.ไปร่วมเลือกตั้งแล้วให้หลวงตาเนี่ยนะประกาศเลยว่าเราไม่สนับสนุนแล้วก็ประกาศเป็นศัตรูกันเลยเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยนะก็เหมือนกับประชาธิปัตย์ไปร่วมหัวจมท้ายนะกับไอ้พวกกปปส.พวกประชาธิปัตย์ไอ้พวกทหารที่มันฆ่าพี่น้องเราไม่เอาด้วยนะถ้านปช.ไปร่วมด้วยนะคนเสื้อแดงถูกฆ่าตายนะมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วและถ้านปช.ไปร่วมด้วยนะครับก็ต่อไปนี้เราก็จะไม่ร่วมกับนปช.นะแล้วก็มาดันให้ผมเนี่ยประกาศตัวนะให้ประกาศตัวเนี่ยว่าให้เป็นศัตรูกับนปช.ไปเลยให้เป็นศัตรูกับเพื่อไทยไปเลยนี่ยังโพสต์อยู่ในหน้าไลน์นะเหมือนใช้อาจารย์เป็นเครื่องมืออ่ะผมไม่เข้าใจคือถ้าประกาศทำไมทำไมเขาไม่ประกาศเองอาจารย์ทำไมต้องให้อาจารย์ประกาศเพราะอาจารย์เป็นคนที่คิดเรื่องเป็นระเบียบคนแรกไงและก็ยกย่องผมเหลือเกินนะเป็นผู้นำฝ่ายเปลี่ยนระบอบเลยนะแต่ให้ผมเนี่ยไปประกาศเป็นศัตรูกับนปช.เป็นศัตรูกับเพื่อไทยอะไรต่ออะไรนะทีนี้เนี่ยผมเนี่ยก็นะไม่อยากจะย้อนกลับแต่ผมก็บอกว่านะฟังให้ดีนะคนที่ถามเนี่ยนะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวโพสต์เข้ามาอีกนะว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะผมก็บอกว่าไอ้เรื่องนปช.เนี่ยเขาจะไปนะเลือกตั้งหรือว่าเพื่อไทยเขาจะไปเลือกตั้งนั้นนะเป็นเรื่องของเขานะสำหรับความเห็นผมเนี่ยผมไม่เกี่ยวครับนะแล้วก็นปช.เนี่ยนะเขาจะออกมาพูดเปลี่ยนระบอบหรือไม่เปลี่ยนนั้นนะครับผมเชื่อว่าเขาไม่มาพูดเรื่องเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะเพราะว่าเขาอยู่บนดินเนี่ยนะแต่ผมเชื่อว่าจิตใจเนี่ยอย่างคุณจตุพรเนี่ยยืนหยัดต่อสู้มาวันนี้ไม่รู้กี่ร้อยคดีแล้วนั่นแล้วมีสิทธิ์ติดคุกยาวอยู่นั่นนะครับแล้วคนอย่างนี้เนี่ยนะเราไม่ให้กำลังใจกันเนี่ยนะเราจะไปให้กำลังใจใครล่ะใช่ไหมล่ะครับทีนี้เนี่ยนะหนึ่งเนี่ยนะเขาจะไปเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก็เป็นเรื่องของเขาที่ผมต้องพูดอย่างนี้เนี่ยนะอันดับแรกเลยเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับเวลาเราพูดเรื่องเราจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันเนี่ยไอ้พวกเราเนี่ยนะมันมีความนะมันมีได้มันเราได้ซึมซับเอาความเป็นประชาธิปไตยเข้าไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราได้ซึมซับเอาหลักการประชาธิปไตยเข้าไปเนี่ยนะเราจะต้องเคารพว่านะอย่าลืมว่านปช.เนี่ยเขาไม่ได้มาขึ้นต่อผมนะนะใช่ครับมาน้อยถูกต้องครับนปช.เนี่ยเขาเป็นองค์การจัดตั้งองค์การมวลชนของเขาเขามีกรรมการบริหารเขามีการจัดการมีแนวทางมีนโยบายของเขาเองและเสร็จแล้วเนี่ยนะอยู่ๆเนี่ยนะจะมาบอกว่าให้ผมไปด่าเขาและให้ผมไปว่าเขานะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันกลายเป็นว่านี่เราไปก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของเขาหรือเปล่านะใช่ไหมล่ะก็เท่ากับว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นก็เท่ากับเราไปก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของเขาสิใช่ไหมล่ะสหายหมาน้อยครับและที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่เห็นด้วยกับแนวทางของเขาเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ไม่ใช่เราไปประกาศเป็นศัตรูหรือไปคัดค้านอะไรกับเขานะถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็นำเสนอกับมวลชนดีนะและผมก็นำมาเสนอมาตลอดไม่ใช่หรือผมนำเสนอมาบอกว่าการไปเลือกตั้งนะในระบบรัฐสภาที่มันอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการกษัตริย์วันนี้เนี่ยนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนพูดก่อนใครเพื่อนเนี่ยสายมาน้อยไอ้เรื่องเนี้ยพูดจนว่านะคนออกมาโต้ตอบนะออกมาด่าผมแล้ววันนี้ก็ไปเอาที่ผมพูดไปพูดกันหมดแล้วไงสายมาน้อยไอ้เรื่องเลือกตั้งในระบบบริการเนี่ยนะไอ้เรื่องโนโวตเนี่ยมาจากผมนี่แหละจะไม่ล่ะที่ฮือฮากันบ้านแตกเมืองแตกกันตอนนั้นนะครับก็แล้ววันนี้ก็แย่งกันไปโนโวตกันอยู่นั่นนะนะครับเอาไปปฏิบัติไปทำกันตามที่อาจารย์ว่าและทีนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าหนึ่งเนี่ยนะนปช.เนี่ยนะเขาจะทำเขาจะไปเลือกตั้งหรือเขาจะอะไรกันเป็นเรื่องนปช.แต่แนวทางของผมผมจะยืนหยัดอยู่เหมือนเดิมว่านะการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้อะไรและยิ่งไปเลือกตั้งนะภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะ
ไอ้สสก็จะไม่ได้กลายเป็นสสของผู้แทนปวงชนนะเพราะว่ามันไปทำหน้าที่แทบจะไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะสายหมาน้อยผมย้ำไว้ตรงนี้ถูกไหมล่ะครับนี่ตรงนี้สำคัญครับท่านฟังต้องฟังตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าการสนับสนุนไปคือก็รู้อยู่แล้วว่าถึงทำอะไรไม่ได้แต่ว่าคือมันเป็นเรื่องของนปชเขาที่เขาจะทำเพื่อไทยเขาจะทำนะครับทีนี้ไอ้สภาก็เหมือนกันผมก็บอกแล้วว่าสภาเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นสภาของผู้แทนปวงชนต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสภาทาสของไอ้พวกนั้นไปนะทีนี้ท่านฟังให้ดีนะผมก็ได้คุยกับพวกสสซึ่งเขาก็ได้สังกัดพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุยกับพวกในนปช.ครับเขาก็บอกว่าเขาก็รู้และเขาก็พูดเองแม้กระทั่งจตุพรก็พูดเองนะว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านเนี่ยนะเขาก็จะไม่สังกัดกรรมโดยซ้ำไปในเรื่องเลือกตั้งถูกไหมล่ะนะครับถูกต้องครับคุณจตุพรรู้สึกจะพูดไปด้วยว่าแกก็ไม่ลงสมัครสสแต่หมายความว่าถ้าองค์กรเนี่ยนะนปช.เขาไปสนับสนุนเพื่อไทยที่ลงสมัครสสก็มันยังเป็นเรื่องของเขาอยู่ดีแหละนะเขาจะพูดอะไรยังไงเนี่ยและเราก็ไม่เกี่ยวนะทีนี้เนี่ยผมก็พูดยืนยันไปอย่างนี้นี่คือหมายความว่าแนวทางของเราก็ทำได้แค่เนี้ยคือบอกให้ประชาชนรู้บอกให้ใครต่อใครรู้นะว่าไอ้สภาเนี่ยนะภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะกลายเป็นสภานะที่ไม่ได้เป็นสภาของผู้แทนปวงชนแต่มันจะเป็นสภาอีกแบบหนึ่งเป็นสภาเผด็จการอันนี้เนี่ยเราได้พูดให้ประชาชนพูดให้มวลชนรับรู้ไปแล้วนะครับครับทีนี้ต่อปัญหาที่ว่าเพื่อไทยกับนปช.เนี่ยเขาจะไปเลือกตั้งอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสิทธิของเขาไงถูกต้องครับถูกต้องครับอาจารย์เรื่องสิทธิของเขาแล้วถามว่าแล้วให้ผมไปประกาศเป็นศัตรูเขาทำไมล่ะเหตุผลที่ไม่ประกาศเป็นศัตรูกันก็เพราะว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังท่านฟังให้ดีนะผมไม่ใช่ไปเรียกร้องให้เขาไปสมัครส.ส.กันนะและผมก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยแล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรเลยเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยจะสมัครลงสมัครสสส่งลงสมัครสสเข้าร่วมสมัครหรือไม่สมัครหรือว่านะจะบอยคอตหรืออะไรก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็นปช.ก็เหมือนกันจะทำไงก็เป็นเรื่องของเขาครับนะแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วก็เป็นเหตุผลของเขาผมก็ไม่ใช่ว่าผมไปคล้อยตามเหตุผลของเขานะเพียงแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาเขาก็พูดให้ผมฟังว่าไอ้การที่เราปล่อยให้สภาเนี่ยมันเต็มไปด้วยไอ้พวกและเผด็จการทั้งหมดเนี่ยกับการที่ว่ามีพวกเราเนี่ยนะในฝ่ายของเพื่อไทยนปช.เนี่ยเข้าไปในสภานะคือคำว่าสภานี่กลายเป็นสภาทาสนะของนะของฝ่ายเผด็จการนั่นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เข้าไปในสภาเนี่ยจะไปเป็นทาสเขาหมดแต่หมายความว่าไอ้คนที่ไปตั้งรัฐบาลกันแล้วยกมือให้ประยุทธ์มาเป็นนายกเนี่ยไอ้พวกนี้มันทำตัวมันเหมือนทาสแต่ไอ้พวกเพื่อไทยพวกนปช.เนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปเพื่อไปทำตัวเหมือนทาสหรือเข้าไปเป็นทาสนะแต่เขาจะเข้าไปตีรวนนะพูดตรงๆตีรวนเพื่อทำให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นและเขาก็จะต่อต้านในสิ่งที่สภาทาสเนี่ยนะที่มันทำลายผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยทั้งที่เขาก็รู้ว่านะเขาทำอะไรยากนะพาวเวอร์เขาน้อยแล้วล่ะแต่เขาก็ยังฝืนเขาก็ยังเข้าไปเพราะเขาบอกว่านะแล้วถ้าไม่เข้าไปในช่วงที่เขาเลือกตั้งนะแล้วเรามาสู้อยู่นอกสภาเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาทำในสภานะมันจะทำได้สำเร็จขวางก็ได้สำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่ถ้ามันในนอกสภาเนี่ยเขาจะไปขวางได้ยังไงนะเดี๋ยวผมจะไปพูดในรายละเอียดนะฮะไอ้เรื่องนอกสภาเนี่ยแนวทางนอกสภาเดี๋ยวสายหมาน้อยคอยเตือนด้วยนะนี่ผมพูดเรื่องเนี่ยอันนี้เอาในสภาก่อนอันนี้นอกสภาค่อยว่ากันทีนี้ผมฟังดูแล้วนะหนึ่งเนี่ยเรื่องสิทธินะของเขาเองเรื่องเสรีภาพว่าเขาจะไปสมัครหรือไม่สมัครเป็นเรื่องของเขาสองเขาก็มีเหตุผลและเขามีเจตนาที่เข้าไปก็ไม่ได้เข้าไปเป็นทาสแต่เข้าไปเนี่ยก็เรียกง่ายๆว่าจะเข้าไปสู้นั่นแหละถึงแม้ว่าผมก็ไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่นะผมบอกตรงผมก็ยังบอกเขาเลยว่าคุณเหนื่อยแหละนะคราวนี้คุณเหนื่อยและคุณเหนื่อยหนักกว่าเก่าเยอะเขาก็บอกเขาก็รู้ดังนั้นเนี่ยนะทั้งเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพของเขากับเรื่องเจตนารมณ์ของเขาเนี่ยแล้วผมเนี่ยนะจะไปบอกว่านะผมขอเป็นศัตรูกับคุณนะคุณเหมือนประชาธิปัตย์คุณเหมือนกับกปปส.เพราะว่าคุณเข้าไปในสภาเพราะว่าคุณเข้าไปร่วมทั้งคุณไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้
พอเลือกตั้งแล้วคุณก็เอาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณก็กลายเป็นพวกกปปส.คุณก็กลายเป็นพวกไอ้พวกคสช.ดังนั้นเนี่ยนะผมต้องประกาศเป็นศัตรูถ้าอย่างนี้นะผมบอกว่าผมไม่คิดอย่างนั้นครับสายบาน้อยครับอาจารย์มันไม่ใช่อย่าลืมว่านปช.ไม่เหมือนกับกปปส.ผมไม่ได้แก้ตัวแทนให้กับนปช.นะผมวิเคราะห์เองเป็นนะผมมองเป็นผมแยกแยะเป็นไหนศัตรูไหนมิตรนะเพื่อไทยก็ไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะดังนั้นใครบอกว่าถ้าเพื่อไทยเข้าไปร่วมเลือกตั้งถ้านปช.เข้าไปร่วมเลือกตั้งนปช.ก็เหมือนกับกปปส.นะเพื่อไทยก็เหมือนกับประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าท่านสรุปอย่างนี้ใช้ตรรกะอย่างนี้ผมบอกว่ามันไม่ใช่อย่างสิ้นเชิงนะผมบอกว่ากปปส.กับนปช.นั่นน่ะมันอยู่คนละฝ่ายนปช.อยู่ฝ่ายเสื้อแดงอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนทั้งเจตนารมณ์ทั้งแนวทางนะของนปช.เป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนครับนะครับครับและก็จะบอกว่าเป็นพวกทักษิณอีกก็ได้นะเพราะนปช.เนี่ยนะก็แยกกันไม่ออกกับเพื่อไทยกับทักษิณอันนี้ถูกต้องถ้าใครบอกว่าอย่างนี้ก็ถูกแต่เขาก็ยังอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนปช.เป็นอยู่ฝ่ายทักษิณนะอยู่ฝ่ายเพื่อไทยแล้วก็ยังอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยครับไม่เหมือนกับกปปส.กปปส.นี่อยู่ฝ่ายกษัตริย์อยู่ฝ่ายเจ้าอยู่ฝ่ายเผด็จการทหาร อยู่ฝ่ายประชาธิปัตย์เขาอยู่ฝ่ายเผด็จการครับและเป็นศัตรูคู่อาฆาตนะของชาตินี้ทั้งชาติเลยกับพวกเราครับดังนั้นคุณที่ไปสรุปว่านะไอ้นปช.กับเพื่อไทยเนี่ยไปเหมือนกับประชาธิปัตย์เหมือนกับกปปส.เนี่ยคุณสรุปผิดครับครับคุณเอาแค่ว่าเข้าไปร่วมการเลือกตั้งและกลายเป็นเหมือนกับพวกเดียวกันนั้นนะนี่คือการสรุปของคุณแบบหยาบมากนี่คือตรรกะของคุณที่เป็นตรรกะที่ใช้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะที่คุณมาตั้งคำถามผมแล้วก็พูดว่าผมเนี่ยไปหนุนเนี่ยนะถ้าว่าคุณเนี่ยนะคิดอะไรเนี่ยนะไม่คิดอะไรให้รอบด้านแล้วคิดอะไรหยาบมากนะและที่สำคัญที่สุดในนาทีนี้เนี่ยนะผมในฐานะที่ผมอยู่ฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะมันจะต่อสู้ได้จะเปลี่ยนระบอบได้เนี่ยมันต้องอาศัยพลังนะประชาชนทุกกลุ่มของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยร่วมมือกันครับผมคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับนะและไอ้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบนะที่บอกว่าคุณไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งหรือคุณโหวตโนอะไรต่างๆหรือว่าคุณโนโหวตอะไรเนี่ยนะแล้วคุณบอกว่าคุณจะเปลี่ยนระบอบได้ไหมในวันนี้ยังไม่ได้ครับวันนี้ผมบอกคุณเลยว่านะใครอย่าขี้โม้เลยผมผ่านการเมืองมาเนี่ยนะชั่วชีวิตผมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายนักนะที่จะไปล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยโดยเฉพาะเอาขบวนเราเอากลุ่มเราไม่ใช่ขบวนเอากลุ่มเรากลุ่มเดียวเนี่ยนะคือกลุ่มเปลี่ยนระบอบที่เราจัดตั้งกันอยู่เนี่ยนะใช่ครับที่กลุ่มเราเนี่ยกลุ่มเดียวเนี่ยนะไปล้มเนี่ยนะไม่มีทางครับเหตุผลที่ไม่มีทางเนี่ยนะครับผมบอกให้นะว่าขบวนประชาธิปไตยนะที่จะทำหน้าที่ในการค้นล้มระบอบเผด็จการนะหรือเรียกว่าขบวนปฏิวัตินั้นเนี่ยหนึ่งมันจะต้องมีองค์การนำนะครับองค์การนำเปลี่ยนระบอบเนี่ยองค์การนำปฏิวัติวันนี้องค์การนำเนี่ยนะที่รวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีแต่มันมีกลุ่มต่างๆนะเรายังไม่ถึงขั้นที่จะรวมกลุ่มต่างๆให้มาเป็นองค์การเดียวกันที่เขาเรียกเป็นองค์การนำการปฏิวัติหรือองค์การนำปฏิวัติหรือว่าองค์การปฏิวัติเนี่ยวันนี้ยังไม่มียังไม่ถึงขั้นครับแต่เรามีกลุ่มต่างๆมีนปช.มีกลุ่มเรามีนิติราษฎร์มีประชาธิปไตยใหม่นะมีพลเมืองโต้กลับมีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเรียกว่ายังเป็นกลุ่มอยู่แต่ยังไม่สามารถรวมขึ้นมาเป็นองค์การนำปฏิวัติที่แท้จริงได้ครับนะถูกต้องครับแต่ว่ายังอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยนะดังนี้เนี่ยนะนี่คือส่วนหนึ่งแล้วที่ยังไม่เสร็จสองเมื่อมีองค์การนำปฏิวัติแล้วเนี่ยนะมันจะต้องมีทฤษฎีปฏิวัตินะครับเหมือนกับคณะราษฎรเนี่ยเขามีคณะราษฎรนั่นคือองค์การนำปฏิวัตินะสายมาน้อยครับผมใช่ครับต่อไปคณะราษฎรเขาก็มีหลัก6ประการหลัก6ประการนั่นแหละคือทฤษฎีปฏิวัติหมายความว่าถ้าจะปฏิวัติเปลี่ยนระบอบได้เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างจะประกาศให้ประชาชนรู้1 2 3 4 5 6เนี่ยนะวันนี้อาจจะเป็น12หรือ13ข้อก็ได้นะเขาเรียกว่าจะต้องมีทฤษฎีปฏิวัตินะครับแล้วก็นะมีองค์การนำปฏิวัติ
พร้อมๆก็ต้องมีผู้นำการปฏิวัติที่แท้จริงนะสมัยก่อนก็เป็นพระยาพหลไงนะมีคณะราษฎรเนี่ยนะก็ผู้นำในตอนนั้นก็พระยาพหลไงครับนะสายมาน้อยเข้าใจไหมพระยาพหลก็คือจอมพลป.ทีนี้เนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยนะพอมาถึงวันนี้เนี่ย นะมาถึงวันนี้องค์การนำปฏิวัติก็ยังไม่มีนะองค์การปฏิวัติก็ยังไม่มีไอ้ผู้นำการปฏิวัติก็ยังไม่มีไม่มีทฤษฎีปฏิวัติก็ยังไม่มีนะรู้แต่ว่านะยุทธศาสตร์หรือว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนระบอบนะนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องหลอมรวมกันนะหลอมรวมกันและสถานการณ์วันนี้ผมบอกสถานการณ์วันนี้มันมีโอกาสดีเพราะอะไรครับเพราะว่าทั้งนปช.ทั้งเพื่อไทยเนี่ยนะที่คิดจะเป็นรัฐบาลโดยไม่คิดเปลี่ยนระบอบเนี่ยนับวันเนี่ยนะนับวันเนี่ยจะมีความรู้นะเพิ่มขึ้นว่าการที่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนระบอบนั้นมันอยู่ไม่ได้ครับโดยเฉพาะครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับครั้งหลังสุดเนี่ยที่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมล่ะสหายมาน้อยถูกต้องครับซึ่งใครๆก็นะคิดว่าอยู่ได้ครบเทอมแน่นอนบางคนก็นะอยู่ยาวไปเลย2เทอมซึ่งผมก็ยืนยันว่าอยู่ไม่ได้นะและก็อยู่ไม่ได้จริงๆไม่ใช่อยู่ไม่ได้เพราะว่าผมเก่งไม่ใช่อยู่ไม่ได้เพราะว่าบอกแล้วว่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการราชาและที่สำคัญที่สุดระบอบเผด็จการราชาธิปไตยในรัชกาลที่9เนี่ยนะครับนี่มีลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยรัชกาลที่9เนี่ยนะครับมีลักษณะพิเศษอย่างไรลักษณะพิเศษของเผด็จการราชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่9ก็คือมีความจงเกลียดจงชังและต้องการทำลายล้างตระกูลชินวัตรทั้งหมดนะครับต้องการทำลายล้างชินวัตรทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ทักษิณลงมาและก็ยังมีความอาฆาตพยาบาทจนถึงทุกวันนี้พร้อมกับต้องการทำลายล้างพวกเสื้อแดงทั้งหมดนี่คือเผด็จการราชาธิปไตยในรัชกาลที่9ที่บอกว่ามีลักษณะพิเศษคือพิเศษกว่าทุกรัชกาลนะไม่เคยมีรัชกาลไหนที่เลวร้ายและอาฆาตอมหิตและก็ผูกนะอาฆาตพยาบาทและเจตนาทำลายล้างชินวัตรโดยเฉพาะซึ่งเมื่อก่อนก็ทำลายล้างปรีดีทำลายล้างอาจารย์ป่วยทำลายล้างใครต่อใครมาแล้วมาถึงวันนี้ยุคนี้ก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยนะผูกใจเจ็บกับทักษิณนะผูกใจแค้นกับทักษิณนะแล้วก็ครอบครัวนี้เนี่ยนะทั้งครอบครัวเนี่ยนะครับก็ได้ผูกใจเจ็บผูกใจแค้นกับชินวัตรจนกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะเป้าหมายหลักหรือจุดมุ่งหมายหลักของวังวันนี้ก็คือทำลายชินวัตรให้สิ้นซากไม่ให้กลับมาสู่การเมืองนะทำลายเครือข่ายชินวัตรให้หมดเนี่ยพวกแดงทั้งหลายเนี่ยนี่นะครับดังนั้นเนี่ยนะขณะที่ในระบอบราชาธิปไตยเนี่ยนะอำนาจอยู่ที่กษัตริย์อยู่ที่เครือข่ายกษัตริย์อยู่แล้วยังไม่พอวันนี้เนี่ยนะตัวประมุขของรัฐเนี่ยนะตัวกษัตริย์เนี่ยกลับมีความอาฆาตแค้นอาฆาตพยาบาทกับชินวัตรเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ชินวัตรและทำให้เพื่อไทยทำให้เสื้อแดงเนี่ยนะตกอยู่ในภาวะที่ถูกและรังแกถูกอำนาจแต่รังแกอย่างที่เราได้เห็นอย่างที่เราได้ประสบอยู่ทุกวันนี้ครับถูกต้องใช่ไหมล่ะใช่ครับทีนี้เนี่ยจากสภาพอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยบอกไปถึงเพื่อไทยบอกถึงนปช.บอกไปทุกคนว่าถึงแม้ว่าเลือกตั้งประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปแต่ถ้าเข้าไปภายใต้ระบอบนี้ซึ่งมันมีความคิดอาฆาตพยาบาทที่ล้มล้างพวกเราเนี่ยเข้าไปมันก็ล้มล้างอีกดังนั้นเนี่ยเราต้องล้มล้างมันให้ได้นะเราถึงจะอยู่ได้ถ้าตราบใดที่กษัตริย์นี่ยังอยู่ระบอบกษัตริย์จะอยู่เนี่ยนะพรรคการเมืองของประชาชนคนไทยเราเนี่ยนะไม่มีทางได้โตและวันนี้มันย่อยสลายเรียบร้อยหมดแล้วเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันได้ย่อยสลายเนี่ยนะพรรคการเมืองจะกลายเป็นพรรคใหญ่ตั้งพรรคเดียวเหมือนกับเมื่อก่อนตั้งรัฐบาลเป็นไปไม่ได้อีกแล้วมันจะเซตซีโร่ใหม่หมดเลยอาจารย์ครับนอกจากเซตซีโร่แล้วไอ้เซตซีโร่นั่นคือทำให้สลายพรรคเก่าๆทั้งหมดให้ตั้งใหม่แต่หมายความว่าถึงตั้งใหม่ยังไงก็จะไม่เกิดพรรคเดียวเสียงข้างมากเหมือนพรรคไทยรักไทยมาก่อนหรือพรรคเพื่อไทยแล้ว
คือทำให้ไม่มีพรรคเดียวตั้งพรรคต้องไปอาศัยหลายพรรคมารวมกันและรวมกันแล้วก็ยังไปต้องไปเชิญคนนอกคือเชิญพวกมันมาอีกนะฮะไอ้นี่ผมอธิบายไปหลายครั้งแล้วก็ไม่อยากอธิบายเอาเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไว้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะเราได้อธิบายกับเพื่อไทยแล้วได้อธิบายกับนะนปช.แล้วแต่เมื่อเขายังจะเข้าไปตรงนี้ก็เราต้องถือเป็นเรื่องของเขาเขาไม่ได้เข้าไปเพื่อมาเป็นศัตรูกับเราและทำไมเราต้องไปประกาศเป็นศัตรูกับเขาสหายมาน้อยใช่ไหมมันก็ดูแปลกๆนะทีนี้เนี่ยนะในเมื่อเราเนี่ยฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยวันนี้เราเห็นแล้วว่าเราจะขาดเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเปลี่ยนระบอบอยู่อย่างเงี้ยครับผมถามหน่อยที่ว่าเราไม่เข้าไปร่วมนะเราไม่เข้าไปร่วมเนี่ยสังฆกรรมเราไม่ไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเราไม่สนับสนุนนปช.แล้วถามว่าวันนี้เราเปลี่ยนระบอบได้ไหมไม่ได้ที่ผมอธิบายไปทั้งหมดนั่นคือเครื่องมือในการเปลี่ยนระบอบไม่ใช่ว่าพอเรานึกว่าเราเปลี่ยนระบอบเรามีความคิดเราเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนั่นจะทำได้ไอ้แค่ความคิดไอ้แค่ที่เรานึกอยากเปลี่ยนระบอบเรานึกเครื่องมือในการเครื่องมือในการเปลี่ยนระบอบมันต้องมีองค์การนำนะมันต้องมีองค์การนำองคพยพเรายังไม่มีเลยองค์การนำคือองค์การปฏิวัติต้องมีครับนะมีผู้นำการปฏิวัติต้องมีนะหรือว่าผู้นำเปลี่ยนระบอบต้องมีนะแล้วก็ต้องมีทฤษฎีปฏิวัตินะนี่แหละผมนึกบอกว่าแล้วก็มวลชนปฏิวัติและที่สำคัญที่สุดมันจะต้องมีเงื่อนไขนะที่จะทำให้ประชาชนลุกขึ้นทำการปฏิวัติได้เงื่อนไขตัวนั้นเนี่ยนะเอาละทีนี้เนี่ยนะเราได้ข้อสรุปแล้วนะสายมาน้อยวันนี้ครับท่านผู้ฟังถ้าผู้ฟังก็ฟังไปก็พิจารณาไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังเราได้ข้อสรุปแล้วว่าเรายังไม่เปลี่ยนเจตนารมณ์เรายังไม่เปลี่ยนแนวทางเพราะว่าความถูกต้องคือประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบอบให้ได้ถึงจะแก้ปัญหาตกเพราะว่าถ้าเปลี่ยนระบอบได้แล้วต่อไปเราเลือกส.ส.ไปเนี่ยส.ส.เราก็อยู่ได้ครบเทอมส.ส.เราก็บริหารได้นะแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยนะมันเดินไปข้างหน้าได้นั่นคือต้องเปลี่ยนระบอบแต่ในขณะที่เรายังเปลี่ยนระบอบไม่ได้วันนี้เนี่ยเราต้องต่อสู้นะกับฝ่ายที่เขาปกป้องระบอบที่เขายื้อเขาปกป้องระบอบก็วันนี้ที่เห็นชัดก็คือคสช.นะครับไอ้พวกศาลพวกองค์กรอิสระนะแล้วก็พรรคฝ่ายค้านกับพรรคประชาธิปัตย์แล้ววันนี้ก็มีภูมิใจไทยเพิ่มเข้าไปแล้วก็มวลชนของฝ่ายไอ้เผด็จการของฝ่ายเจ้าก็คือกปปส.ครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องไปต่อสู้กับคนเหล่านี้และคนเหล่านี้มันเป็นศัตรูเราเป็นศัตรูกับพวกเปลี่ยนระบอบเป็นศัตรูกับนปช.เป็นศัตรูกับเพื่อไทยเป็นศัตรูกับทักษิณเป็นศัตรูกับชินวัตรเห็นไหมมันจับเรามายืนว่าเป็นศัตรูกับมันและมันก็เป็นศัตรูกับเราถูกต้องและในกลุ่มที่เป็นศัตรูกับมันก็มีใครล่ะก็มีนะนปช.ก็เป็นศัตรูกับมันเพื่อไทยก็เป็นศัตรูกับมันเราก็เป็นศัตรูกับมันและเราก็เป็นพวกเดียวกันอย่างเงี้ยและเราไปประกาศเป็นศัตรูกันเองอีกทำไมล่ะนะมันเหมือนกับว่านะผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังง่ายๆเพื่อให้เข้าใจให้เห็นภาพเหมือนว่าวันนี้เราเนี่ยนะนปช.แดงข้าแผ่นดินนะนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่อาจารย์วรเจตกลุ่มนิติราษฎร์นะพลเมืองโต้กลับแล้วก็น้องไผ่ดาวดินอะไรพวกนี้นะแล้วก็นะแล้วก็ยังมีนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยและทั้งหลายทั้งในประเทศนอกประเทศเนี่ยนะเราแล้วก็มีพวกเราคือพวกเปลี่ยนระบอบวันนี้เรากำลังเดินอยู่บนถนนเส้นเดียวกันนะสายมาน้อยลองนึกภาพนะครับผมพวกกลุ่มเปลี่ยนระบอบนะเรียกว่าพวกเปลี่ยนระบอบนะนปช.แดงทั้งแผ่นดินเพื่อไทยนะครับนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยนะนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยพวกเรากำลังเดินอยู่บนถนนนะกำลังเดินมุ่งไปสู่ในทิศทางเดียวกันคือพวกฝ่ายประชาธิปไตยไปสู่เป้าหมายประชาธิปไตยและวันนี้เรากำลังเดินอยู่ระหว่างทางนะแล้วก็ทางเนี่ยมันสายเปลี่ยวและไอ้สองข้างทางเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยป่าทึบนะแล้วมันมีโจร500ที่ซุ่มอยู่เนี่ยนะมันโจร500พวกนี้แหละมันโหดเหี้ยมอำมหิตเนี่ยทีนี้ไอ้เราเดินอยู่บนถนนเนี่ยนะแล้วถ้าไม่รวมกลุ่มรวมตัวกันไว้เนี่ยนะเผลอๆไอ้โจร500เนี่ยมันรุมปล้นรุมฆ่าตายเนี่ยครับกับการที่ว่าเรามารวมกลุ่มกันแล้วต่อต้านไอ้โจร500มันไปเราจะเหลือสักกี่คนที่จะถึงเป้าหมายเรายังไม่รู้นะแต่วันนี้เนี่ยนะกับการที่ว่าเราต่างคนต่างเดินแล้วเราแถมไม่ใช่ต่างคนต่างเดินและยังทะเลาะกันเองอีก
นะจะมาแบ่งพวกกันอีกเนี่ยนะไอ้โจร500มันก็เตรียมปล้นเตรียมฆ่าเราอยู่แล้วเนี่ยครับเนี่ยคนที่ฉลาดเนี่ยนะช่วยตอบผมหน่อยเถอะไอ้ผมเป็นคนโง่นะเราจะสามัคคีกันเพื่อต่อสู้กับพวกโจร500หรือว่าเรามาทะเลาะกันแล้วก็เดี๋ยวโจร500มันก็มากระทืบมามแล้วมันก็มาปล้นมาฆ่าเรานะท่านตอบผมหน่อยเถอะนะมันเป็นปัญหากล้วยๆนะไม่ต้องมาพูดเรื่องทฤษฎีอะไรมันให้มันเลอะเลิศหรอกนะไอ้เนี่ยมันเรื่องเขาเรียกเรื่องสามัญสำนึกอะขนาดที่วันนี้เนี่ยนะฝ่ายโน้นมันมองพวกเราเป็นศัตรูกันและไอ้พวกเรากันเองยังไม่รักกันแล้วมันไม่มาร่วมกันเนี่ยนะเพื่อจะต่อสู้กับศัตรูเนี่ยนะคุณไปเกี่ยงเอาแค่เขาเข้าไปเลือกตั้งแล้วคุณมามองเขาว่าเป็นอะไรไปคุณมามองว่าแบบนั้นเป็นพวกศัตรูกันไปอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคุณเอาวิธีคิดอย่างนี้มาจากไหนนะเอาล่ะทีนี้นะเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะว่าภายนอกสภานั้นเนี่ยภายนอกสภาจะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบนั้นเนี่ยมันต้องมีองค์การนำต้องมีผู้นำต้องมีทฤษฎีชี้นำทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสายมาน้อยครับครับอาจารย์เงื่อนไขมันต้องสุดงอมนะมันถึงจะทำได้ไม่ใช่เรานึกในวันนี้เนี่ยนะวันนี้เขาเนี่ยนะอยู่นะกันอย่างนี้เนี่ยเราอยู่เนี่ยเราจะไปเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะถามว่าองค์การปฏิวัติก็ไม่มีองค์การนำก็ไม่มีผู้นำก็ไม่มีทฤษฎีก็ไม่มีนะแล้วก็เงื่อนไขวันนี้ถามว่าสุกงอมไหมยังไงยังทีนี้เงื่อนไขสุกงอมตรงไหนเงื่อนไขสุกงอมหมายความว่ามันมีเงื่อนไขทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยมีความพร้อมใจกันนะชุมนุมลุกขึ้นสู้กับฝ่ายผู้ปกครองเขาเรียกว่านะเป็นสถานการณ์เปลี่ยนระบอบหรือสถานการณ์ปฏิวัติเนี่ยคือสถานการณ์ที่ผู้ถูกปกครองหมายถึงประชาชนเนี่ยนะผู้ถูกปกครองเนี่ยไม่ยอมให้ผู้ปกครองปกครองต่อไปนะไม่ยอมละวันนั้นน่ะมันจะปราบเปรียบอะไรก็ไม่ยอมนะแน่นอนแล้วถูกปราบถูกอะไรมันต้องมีแน่นะวันนั้นเนี่ยนะคำว่านะเงื่อนไขสุกงอมก็คือว่าในวันที่เราสามารถรวมตัวกันได้รวมตัวกันติดและเนี่ยมีผู้นำและเกิดพร้อมใจกันออกมาสู้กันเนี่ยนะอย่างเด็ดเดี่ยวเหมือนกับหลายประเทศที่ก็สู้กันมาแล้วครับผมแล้วไอ้ฝ่ายผู้ปกครองเนี่ยนะทำจนว่าเมื่อกี้บอกว่าผู้ถูกปกครองไม่ยอมให้ปกครองต่อไปนะก็ทำการต่อต้านต่อสู้ในที่สุดผู้ปกครองก็ปกครองต่อไปไม่ได้นั่นแหละที่เขาเรียกว่าเงื่อนไขสุกงอมคือผู้ถูกปกครองไม่ยอมให้ปกครองอีกต่อไปนะและก็ผู้ปกครองก็ไม่สามารถจะปกครองต่อไปได้หรือว่าปกครองต่อไปไม่ได้นั่นแหละถึงจุดที่เปลี่ยนระบอบได้ทีนี้เนี่ยสภาพตรงนั้นนะมันเป็นอย่างไรนะที่บอกว่าไอ้ผู้ถูกปกครองไม่ยอมให้ปกครองและก็ผู้ปกครองปกครองต่อไปไม่ได้เนี่ยก็ผมยกตัวอย่างนะหลายประเทศครับนะตอนแรกเนี่ยนะประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเนี่ยนะหรือว่ากษัตริย์เนี่ยสั่งเนี่ยสั่งแล้วประชาชนเขาก็ไม่ฟังไงพอไม่ฟังเสร็จแล้วก็ให้กองทัพให้ทหารปราบใช่ไหมล่ะใช่ครับเพราะว่าทุกประเทศนะครับเขาต้องใช้กองกำลังทหารมาปราบประชาชนแต่พอปราบปั๊บเนี่ยตองงานแหละครับมาเกิดการต่อสู้กันแล้วก็การต่อสู้กันอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันนำไปสู่ว่าพลังประชาชนเนี่ยนะในเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่กลัวมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นในที่สุดก็ทหารคือกองทัพของฝ่ายเผด็จการเนี่ยก็พ่ายแพ้เมื่อพ่ายแพ้เนี่ยฝ่ายประชาชนเขาก็ยึดประเทศได้เขาก็ประกาศตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาครับเขาเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการเนี่ยใช้ทําหน้าที่เปลี่ยนระบอบนั่นเองนะครับนั่นแหละครับคือลักษณะของการเปลี่ยนระบอบแล้วก็นั่นคือแนวทางนอกสภาแนวทางเปลี่ยนระบอบด้วยพลังมวลชนครับท่านผู้ฟังครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะมันอาจจะนะมีนะรูปแบบอื่นอีกก็ได้รูปแบบอื่นเนี่ยเขาผ่านการเลือกตั้งนะเขาพ่ายแพ้ตลอดเขาผ่านการเลือกตั้งเขาชนะก็ถูกโกงเขาก็ยังเลือกตั้งกันอยู่แต่ในที่สุดแล้วเขาชนะท่วมท้นนะเอาไม่อยู่เหมือนกันครับเช่นในพม่าในพม่าเนี่ยองซานซูจีชนะมาครั้งแรกก็รัฐบาลทหารพม่าก็ไม่ยอมแล้วก็ยังจับเขาไปขังเอาไว้ด้วยนะครับ10กว่าปีเกือบ10ปีเป็น10ปีละนะใช่ครับ
เอาไปขังไว้เป็น10ปีแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะเขาก็ยืนหยัดคนขององค์ทานสุตีซึ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเขาก็นะไม่ให้ความร่วมมือและเขาก็ต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าในที่สุดประชาคมโลกเนี่ยนะประชาคมโลก EU อเมริกาและก็ประเทศมหาอำนาจต่างๆในโลกเนี้ยฝ่ายโลกเสรีเนี่ยเขาก็สนับสนุนองซานซูจีนะและเขาก็บอยคอตพม่าบีพม่าสารพัดแล้วก็ให้พม่าเนี่ยนะเปิดให้มีการเลือกตั้งให้รัฐบาล นั้นมาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพลเรือนทหารจะเป็นรัฐบาลก็ต้องลงไปแข่งขันกับนางองซานซูจีครับในที่สุดถูกบีบนะถูกนานาชาติบีบร่วมกันบอยคอตร่วมกันบีบพร้อมกับประชาชนชาวพม่าในที่สุดเนี่ยนะทหารพม่านะก็แพ้การเลือกตั้งกับองซานซูจีทั้งที่ใช้อำนาจสารพัดแล้วเนี่ยนะแพ้องซานซูจีนะสุดริมที่ประตูจนผู้นำทหารพม่าต้องไปบวชไม่ศึกแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะแนวทางหนึ่งไม่ได้ใช้องค์การปฏิวัติไม่ได้ใช้อะไรแต่ใช้การนะยืนหยัดต่อสู้นะผ่านทางการเลือกตั้งครับโดยร่วมมือกับประชาคมโลกนะฟังให้ดีนะคนที่ถามมาแล้วก็ท่านผู้ฟังทีนี้ถามว่าในเมืองไทยวันนี้เนี่ยเรามาสำรวจดูที่ว่ามันจะเป็นไปได้แบบไหนเอาละอีกแบบนึงเอาแถมให้อีกแบบนึงซึ่งมีคนโต้แย้งกันมาและก็ยกมาเป็นตัวอย่างว่าควรจะเอาเป็นแบบอย่างก็คือเนปาลครับเนปาลนะมีพม่าแล้วทีนี้เนปาลทีนี้ที่เนปาลเนี่ยนะก็ยกกันมานะที่เนปาลเนี่ยมีกองกำลังติดอาวุธนะที่กองกำลังเหมาอีสเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมก็เลยชนะเลยล้มกษัตริย์เนปาลได้นะก็เลยมาบอกกันว่าให้เราไปตั้งกองกำลังแบบเนปาลถึงจะชนะถ้าไม่มีกองกำลังติดอาวุธแบบเนปาลเนี่ยนะเรานะไม่มีทางชนะค่ะเขาว่างั้นทีนี้เนี่ยเนปาลนั่นแหละมันมีกองกำลังติดอาวุธอยู่แล้วเขาไม่ได้เพิ่งไปตั้งหรอกนะมันตั้งกันอยู่แล้วครับนะมันตั้งอยู่แล้วมันก็สู้กันมานานแล้วมันก็ยึดไม่ได้สักทีหนึ่งสายหมาน้อยครับผมแต่บังเอิญว่าในเนปาลนั้นเนี่ยไอ้กษัตริย์เนี่ยนะไอ้น้องกษัตริย์เนี่ยก็ฆ่ากษัตริย์ครอบครัวกษัตริย์หมดเลยฆ่าลูกกษัตริย์นะหมดล้างครอบครัวเลยแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เผานะไม่มีการชันสูตรพลิกศพเลยอ้างว่าฆ่ากันเองซึ่งประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่เชื่อครับไอ้เนี่ยนะไอ้ตัวที่ฆ่าและครอบครัวกษัตริย์หมดได้เอาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยประชาชนเขาก็ไม่ยอมรับครับก็ถืออำนาจเต็มเหมือนภูมิพลนี่แหละแต่ว่าประชาชนก็เห็นแล้วว่ามึงเนี่ยแม่งฆ่าทั้งครอบครัวเลยนะมึงฆ่าพี่มึงนะแล้วฆ่าญาติพี่น้องครอบครัวลูกหลานมึงเองมึงฆ่าเพื่อมึงจะได้เป็นกษัตริย์และประชาชนในปานเขาก็ไม่เอาด้วยก็พากันรังเกียจ นักการเมืองทุกพรรคนะเขาก็ไม่เอาด้วยประชาชนเริ่มก่อวอร์ดนะต่อต้านกษัตริย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือพูดง่ายๆว่าไม่มีใครเลยที่จะเอาด้วยกับกษัตริย์ยกเว้นแต่นะกองทัพซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกษัตริย์นี่แหละนะในที่สุดประชาชนเขาก็พร้อมใจกันต่อต้านกษัตริย์กษัตริย์ก็ใช้ทหารเนี่ยนะเอาละทหารเนี่ยนะปราบอีกแล้วไอ้พวกกองกำลังเหมาอีสเนี่ยนะก็เห็นว่าประชาชนต่อสู้เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเขาก็ร่วมมือประชาชนโค่นล้มกษัตริย์ด้วยทั้งที่เขาโค่นล้มมานานแล้วแต่ไม่สำเร็จแต่คราวนี้เนี่ยพลังทุกส่วนเนี่ยมาร่วมกันโค่นล้มกษัตริย์เนปาลนะแต่ว่าพลังหลักจริงๆมันมาจากประชาชนที่เขาไม่ยอมรับและเขามีความอาฆาตแค้นเหมือนกันที่ไปฆ่ากษัตริย์ที่เขารักครับดังนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่าไอกองกำลังเหมาอีสในเนปาลเนี่ยนะมันแข็งแกร่งมันเลยเอาชนะได้เพราะกองกำลังผมขอบอกว่าตรงกันข้ามเลยครับกองกำลังเหมาอีสมีมานานแล้วและก็ไม่ได้ชนะมานะแต่มาชนะได้เพราะประชาชนก็พร้อมใจกันทั้งประเทศต่างหากล่ะและก็ทหารเองเขาก็กลับลำเขาไม่เอาด้วยกับกษัตริย์จนในที่สุดกษัตริย์ก็นะอยู่ไม่ได้หมดยุคกษัตริย์ในเนปาลนี่นะ 3-4 แบบเนี่ยเอาทีนี้แบบฟิลิปปินส์อีกนะสายหมาน้อยครับท่านผู้ฟังที่ถามมานะเอาวันนี้จะฉายหนังอีกรอบนึงนะจริงๆแล้วฉายไปแล้วหนังอย่างเงี้ย
ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ไม่ได้มีองค์การนำปฏิวัตินะสายหมาน้อยครับใช่ครับประธานาธิบดีมาโกสเนี่ยนะก็เข้มแข็งเต็มที่และก็มีกองทัพนะแต่พอมีเงื่อนไขประชาชนรวมกันเนื่องจากว่าอาคิโนเนี่ยนะซึ่งเป็นนะนักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยนะซึ่งไปขอลี้ภัยจากอเมริกาแล้วก็กลับมาแล้วก็มาถูกสังหารนะที่สนามบินกำลังเดินลงจากเครื่องบินเนี่ยนะที่สนามบินนีนอยเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยนะประชาชนเขาก็ไม่พอใจก็นะรวมตัวกันชุมนุมไล่ให้มาโกสออกไปนะมาโกสก็สั่งให้ทหารปราบนะปราบประชาชนครับนะพอปราบประชาชนผู้นำศาสนาเขาก็ประกาศเลยผู้นำศาสนาเนี่ยนะประกาศให้นะสนับสนุนเดประชาชนและก็ประนามมาโกสแม้กระทั่งคุณยายแก่ๆเนี่ยพิการเนี่ยนะนั่งรถวีลแชร์เนี่ยนะไปขวางรถถังจะไปชนกับรถถังเนี่ยคือความเด็ดเดี่ยวของประชาชนความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนอย่างเนี้ยในที่สุดเนี่ยนะประชาคมโลกนะโดยเฉพาะอเมริกาเองเขาก็เห็นว่านะมาโกสเนี่ยนะไปไม่รอดแล้วก็บอกให้มาโกสเนี่ยนะไปดีภัยซะให้ออกนอกประเทศเสียก็เท่ากับว่านะประเทศซึ่งเป็นนะเขาเรียกว่าเป็นแบ็กอัพให้มาโกสเองคืออเมริกาเองยังไม่เอาเลยที่ไม่เอาเพราะอะไรเพราะเขาเห็นแล้วว่าหนึ่งเนี่ยนะมันเผด็จการเกินไปแล้วและสองประชาชนเนี่ยนะเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นเขาต้องฟังเสียงประชาชนนะนี่แหละครับกองทัพของมาโกสตอนแรกปราบประชาชนนะแต่ตอนหลังเนี่ยในกองทัพมีทหารเนี่ยนะพอเห็นว่าประชาชนแล้วก็ศาสนาจักรนะผู้นำศาสนาและก็ทุกกลุ่มเนี่ยประกาศเข้าร่วมกับประชาชนต่อต้านในกองทัพเนี่ยนายพลก็ยิงกันเองไงและก็นั่นแหละครับจบบทบาทของมาโกสครับท่านเห็นได้ยังว่าในที่สุดแล้วจะเห็นได้ว่าต้องประชาชนทุกกลุ่มรวมกันนะมันถึงจะทำสำเร็จถึงจะปราบเผด็จการสำเร็จในเนปาลก็ประชาชนก็รวมกันทุกกลุ่มนะแล้วก็แถมเนี่ยนะกองกำลังเหมาอี้ที่อยู่ในป่าก็เข้ามาเนี่ยนะแต่ถ้าเอากองกำลังเหมาอี้อย่างเดียวก็ไม่สำเร็จแล้วก็ตัวที่เป็นตัวที่เรานะสามารถอ้างอิงได้ทั้งหมดเนี่ยคือการยืนหยัดนะการรวมพลังของประชาชนเท่านั้นถึงจะสำเร็จใช่ไหมล่ะสายหมาน้อยครับผมและวันนี้เนี่ยนะเราไปเป็นประกาศเป็นศัตรูกันไหมวันนี้หน้าที่ของเราเนี่ยนะเราต้องทำความเข้าใจกับพวกฝ่ายประชาธิปไตยที่บอกเลยนะไอ้พวกโน้นมันบอกว่านปช.เป็นศัตรูมันนะเพื่อไทยเป็นศัตรูมันไอ้พวกเปลี่ยนระบอบเป็นศัตรูมันพวกฝ่ายประชาทุกกลุ่มเป็นศัตรูมันแต่เราเนี่ยนะที่มันบอกว่าเราเป็นศัตรูมันทุกกลุ่มเนี่ยเราต้องมาเป็นมิตรกันครับดังนั้นนปช.กับเรากับเพื่อไทยเนี่ยเราต้องคิดว่าเป็นแนวร่วมเป็นมิตรกันไม่ใช่ว่านะจะไปคิดเป็นศัตรูกันเนี่ยเพราะอะไรทุกประเทศที่ผมยกมาเนี่ยนะพื้นฐานคือประชาชนต้องรวมกันทุกกลุ่มมันถึงจะไปต้านทานพลังของไอ้เผด็จการได้มันถึงจะไปล้มมันถึงไปทำให้ทหารของเผด็จการเนี่ยแปรพรรคเปลี่ยนมาอยู่กับฝ่ายประชาชนได้ใช่ไหมล่ะสายหมาน้อยครับผมทีนี้คนที่ถามมาเนี่ยผมพูดไปตั้งยาวอย่างเนี้ยนะและท่านผู้ฟังเนี่ยนะฟังแล้วเนี่ยนะขอโทษนะครับเข้าใจแล้วยังอ่ะทีเนี้ยที่ถามมานั้นเข้าใจแล้วยังนะทีนี้มันคำว่าเข้าใจเนี่ยมีคำถามติดไว้บอกว่าถามอาจารย์ชูพงศ์นิดหนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับอาจารย์อ้างว่าพม่าเนี่ยถามว่าคือองซานกับทักษิณเนี่ยความเป็นผู้นำนี่ต่างกันองซานนี่เขาสู้อยู่ในประเทศทักษิณทำไมไม่สู้เหมือนองซานเพราะฉะนั้นวันชนะไม่มีเด็ดขาดเพอร์เจอร์ข้อที่สองอันนี้ตอบข้อที่หนึ่งก่อนครับผมไม่ได้บอกว่าองซานเหมือนทักษิณหรือไม่ได้บอกว่าคุณปูเหมือนทักษิณ นะครับคุณปูเหมือนองซานนะองทักษิณเหมือนองซานนะผมไม่ได้บอกเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปคิดว่านะต้องเป็นทักษิณหรือเป็นคุณปูผมบอกว่าถ้าประชาชนทุกกลุ่มรวมกันนะ่ะนี่คุณยังไม่เข้าคือความคิดของคุณที่คุณไปยึดแค่บุคคลเนี่ยนะถ้ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วเป็นฮีโร่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวเนี่ยผมกลับไม่ให้ความสำคัญเลยนะผมบอกตรงๆจะมีทักษิณไม่มีทักษิณมีปูหรือไม่มีปูเนี่ยวันนี้แต่ถ้าประชาชนทุกกลุ่มรวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนทุกกลุ่มรวมกันเนี่ยนะมันไม่มีทางหรอกนะผมถามหน่อยที่ว่ามีใครมานำอ่ะ
ในฟิลิปปินส์นี่มีใครมานำเพราะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามาร่วมมือกันน่ะถูกไหมล่ะผมถึงบอกว่าเอาทุกกลุ่มมาร่วมมือกันที่เขาเรียกว่า collective leadership ไงคุณต้องการนำเดี่ยวเป็นฮีโร่ไงเป็นวีรชนเอกชนไงความคิดแบบนี้ครับถูกต้องครับสมัยคงเขาคงคิดแบบเชโกวาร่าครับสมัยนี้มันไม่มีแล้วแบบนั้นไม่มีครับนะคิดแบบว่าข้าเป็นนักปฏิวัติแล้วก็ทุกคนต้องมาตามข้าอย่างเงี้ยมันไม่มีผมถึงบอกว่าวันนี้ให้เอาทุกกลุ่มเนี่ยและทุกกลุ่มเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นองค์การเดียวนี่แหละปรึกษาหารือนะต้นไม้เนี่ยนะถ้าป่าเนี่ยนะมันเต็มไปต้นไม้มันเต็มป่าเนี่ยนะมันสูงเท่ากันเนี่ยนะนี่คือลักษณะการนำรวมหมู่พายุมายังไงมันก็ต้านได้แต่ถ้าต้นไม้ที่โดขึ้นมาเนี่ยต้นเดียวเนี่ยเหนือป่าเนี่ยนะเหมือนกับผู้นำเดียวเนี่ยนะลมมานิดหน่อยแม่งก็หักแล้วดังนั้นไอ้คนที่ฝากความหวังไว้กับทักษิณฝากความหวังไว้กับปูเนี่ยนะคิดเป็นแต่ว่าถ้าไม่มีปูไม่มีทักษิณแล้วไม่สำเร็จเนี่ยนะนั่นแหละคุณต้องไปเปลี่ยนความคิดคุณเองนะเราอย่าไปโทษทักษิณอย่าไปโทษปูมันไม่ใช่เป็นความผิดของทักษิณหรือเป็นความผิดของคุณปูแต่มันเป็นความผิดของพวกคุณเองที่คุณไปยึดว่าต้องมีทักษิณแล้วถึงจะชนะต้องมีปูแล้วถึงจะชนะครับโตคุณไม่เชื่อมั่นในพลังประชาชนคุณไม่เชื่อมั่นในพลังทุกกลุ่มมารวมกันแล้วคุณจะไปปฏิวัติได้ยังไงนะนี่แหละมีก็ต่อเนื่องที่อาจารย์ว่าในเมื่อท่านเกียรติทักษิณบอกว่าคืออาจารย์ไม่รู้เรื่องไงว่าคำว่าประชาชนก็จริงแต่ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจงรักภักดีเจ้ายังไงก็เปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วอย่างน้อยประชาชนสองกลุ่มก็จะฆ่ากันแล้วคือเอาตรงนี้ก่อนสายมาน้อยไอ้ที่ตรงรักภักดีเจ้าเปลี่ยนไม่ได้ผมไม่เชื่อผมเนี่ยนะอย่าลืมว่าคนที่ไปนั่งเสวยอยู่กับพระเทพเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะที่ผมอธิบายเรื่องเจ้าเนี่ยร้องไห้เลยนะกลับบ้านเลยนะโกรธผมนะแต่ตอนนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยนะมาขอโทษผมเลยนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่สนับสนุนพวกเราเต็มที่ไปเสวยกับพระเทพอยู่ไปเสวยอยู่ในวังด้วยนะผมบอกให้ไปกินข้าวไปทำคาถาเนี่ยนะเป็นเมียข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สูงสุดของระบบราชการกันแล้วกันเพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาอาจารย์ก็เพราะเขารู้ความจริงไงอ๋อว่าเจ้ามันเลวมันชั่วยังไงในวันนี้เนี่ยนะคนที่อยู่ในวังเนี่ยนะคนที่อยู่ในวังคนที่ใกล้ชิดวังบางคนก็ใกล้ชิดนะกับกษัตริย์ด้วยซ้ำไปเนี่ยวันนี้ก็ไม่เอากษัตริย์ก็อยู่กับพวกเราอีกตั้งหลายคนนั่นหมายความว่าครับผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อนะและผมเชื่อว่าคนเราเปลี่ยนความคิดได้แล้วก็อย่าลืมนะเมื่อก่อนเนี่ยนะแทบจะไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อเลยครับมีแต่ต่อต้านแต่วันนี้เนี่ยนะความงมงายกับกษัตริย์เนี่ยนะวันนี้ลดน้อยลงไปครับครับไอคนที่ไม่เอากษัตริย์วันนี้มีแต่เพิ่มมากขึ้นครับถ้าไปดูกราฟเนี่ยนะกราฟของกษัตริย์เนี่ยมันมีแต่ตกลงมาเรื่อยๆแต่กราฟของคนไม่เอากษัตริย์ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าวันนี้มันยังไม่พุ่งทะลุฟ้าก็จริงแต่มันไม่มีทางตกลงครับดังนั้นนี่คือข้อพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงจากคนที่นะเคยเอากระเจ้าเนี่ยนะวันนี้กลายเป็นว่าคนไม่เอาเจ้าแล้วมันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่คนที่เอากระเจ้าเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนี่คือความจริงครับดังนั้นนะคุณตั้งคำถามเนี่ยนะคุณตั้งคำถามแบบคุณไม่ได้รู้แล้วก็ไม่ได้ศึกษานะโอเคเจอนะคำถามมีเท่านี้ครับนอกจากมีความเห็นที่แย้งอาจารย์มาแต่ว่ามันเป็นฝ่ายตรงข้ามมันก็คงไม่ต้องอ่านเพราะว่านี่มันแย้งมาว่าไม่จริงหรอกคนยังเอาสถาบันกษัตริย์มากมายอาจารย์ชูพงศ์อย่ามโนเลยอันนี้คือเจ้าเก่าครับฟันธงเหมือนเดิมฟันธงกูไม่มโนหรอกแต่ว่ากูทำหน้าที่ของกูครับเดี๋ยวกูไม่มโนหรอกแต่ว่ากูทำหน้าที่ของกูหน้าที่ของกูคือให้คนเนี่ยได้เขารู้ความจริงว่าระบอบกษัตริย์นี่มันเลวมันชั่วยังไงประชาชนมันได้รับผลเสียจากกษัตริย์นี่ยังไงแล้วก็ครอบครัวกษัตริย์เนี่ยนะวันนี้เนี่ยจะแถมให้ว่าครอบครัวกษัตริย์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันคิดยังไงอะไรกับคนเสื้อแดงเพราะว่าคนเสื้อแดงวันนี้ยังหลงอยู่กับครอบครัวกษัตริย์ไหนๆก็เข้ามาฟังแล้วเนี่ยนะอันนี้พูดกับคนเสื้อแดงโดยเฉพาะนะวันนี้จะแถมให้นะก็มีดีไหมล่ะมีครับถูกต้องครับมีคุณเอกเขาถามมานิดนึงครับอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวผมถามนิดนึงผมเชิญเพราะว่าต้องยามเอาคำถามก่อนไม่ชัดครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงเอาถามก่อนคุณเอกสเวนสันนะที่ถามอาจารย์มาเดี๋ยวผมดูนิดนึงครับผมมันไปไวบอกว่ามี
คือบอกว่าอาจารย์ถามอาจารย์นิดนึงอ่ะมีนักประชามีนักวิทยาการท่านหนึ่งคงไม่ได้ออกนะเสนอแนวทางว่าต้องทำให้ประชาชนเห็นด้วย 90-80% น่ะถึงจะสามารถเปลี่ยนปกครองได้ก็คงจะซ้ำกับคำที่อาจารย์ตอบมาบอกว่านั้นเมื่อถ้ามีคนจงรักภักดีสัก 50% ก็ไม่มีทางที่ชนะได้ความหมายคงอย่างนี้มากกว่านะครับคงอาจารย์คงตอบไปแล้วนะครับคำถามนี้ครับคุณเอกครับคืออย่างนี้ต้องให้100%เลยถึงจะชนะครับผมว่าไม่จำเป็นขนาดหรอกไม่จำเป็นหรอกครับนะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะประเทศมันมีนะเป็นร้อยล้านคนเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงใช้ระดับคนเป็นแสนเลยนะแต่เรื่องราวเนี่ยนะครับว่าคนเป็นแสนที่ออกมาต่อสู้นะแต่ว่าในหัวใจของคนในประเทศนั้นนะเขาสนับสนุนนะและก็ที่บอกว่านั่นแหละคือวันที่สุกงอมเนี่ยมันจะเห็นชัดครับคือคุณพูดเนี่ยนะคุณพูดแบบว่าคุณพูดคุณไม่ได้เข้าใจถึงกลไกในการเปลี่ยนแปลงไงครับนะคือในการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเนี่ยนะอย่างในกองทัพเนี่ยนะพอถึงเวลาวันนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกแต่พอถึงเวลาแล้วกองทัพเนี่ยนะในนั้นเนี่ยมันก็หักกันนะแล้วก็ถ้าในกองทัพหักกันเนี่ยมันใช่คนไม่กี่คนหรอกนายพลแค่4คน3คนเท่านั้นแหละนะมันสามารถยึดกองทัพได้เป็นกองทัพและถ้านายพล 3-4 คนนั้นมันเป็นของเราเนี่ยกองทัพนั้นกลายเป็นของเราพวกกองทัพนั้นกลายเป็นของเราเนี่ยนะมันแทบจะไม่ต้องให้คนมาเป็นล้านล้านคนเลยครับเนี่ยคือมันเทคนิคเนี่ยนะในการทำนะการทำการต่อสู้นะในการล้มล้างในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะมันมีเทคนิคมันหลายอย่างครับนะแต่คุณมานั่งฟังแบบว่านะฟังแบบว่าจะบอกนะมีคนจะมาบอกว่าจะต้องให้คนมา 80-90% เนี่ยในโลกนี้ไม่มีหรอกครับครับไม่เคยมีประเทศไหนที่คนลุกขึ้นมา 80-90% ถึงจะชนะไม่มีทางนะและก็ไม่จำเป็นในขนาดนั้นด้วยนะครับก็ปฏิวัติก็ไม่ใช่คนไม่กี่คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับและเขาไม่มาบอกกันหรอกนะว่าจะทำยังไงเขาพูดกันในห้องแคบๆเพียงแค่คนไม่กี่คนเขาบอกว่าการปฏิวัตินั้นนะเกิดขึ้นในห้องแคบๆที่คุยกันเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับนั่นแหละนะจำมาไว้พอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะพอเหตุการณ์มันสุกงอมเนี่ยนะทีนี้ผมจะพูดให้ฟังว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะมันจะเกิดลักษณะไหนดีไหมล่ะสายมาน้อยไหนๆพูดแล้วพูดให้จบไปเลยครับว่าเมืองไทยเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะแนวทางจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะท่านฟังเอาไว้นะทั้งพวกเปลี่ยนระบอบและนะพวกไม่เปลี่ยนระบอบอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าทุกคนที่อยู่บนถนนประชาธิปไตยเนี่ยนะไม่ว่านปช.ไม่ว่านักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ทั้งหมดเนี่ยคือเขามีเจตนารมณ์เปลี่ยนระบอบครับนะฮะก็มีเจตนารมณ์เปลี่ยนระบอบทั้งนั้นถึงแม้เขาไม่พูดคำว่าเปลี่ยนระบอบนะครับทีนี้ในประเทศไทยวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับนี่ผมพูดเอาความจริงมาพูดให้ท่านฟังแล้วก็อาจจะขัดกับแนวทางที่ท่านคิดเอาไว้ก็ได้นะครับครับในเมืองไทยวันนี้ผมมองแล้วว่าการทำสงครามปฏิวัตินั้นน่ะเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนอ๋อนะไอการทำสงครามปฏิวัติแบบไปตั้งกองกำลังแบบเหมาอี๊ตั้งกองกำลังติดอาวุธแล้วมาปฏิวัติเนี่ยผมดูแล้วในเมืองไทยเนี่ยนะเงื่อนไขเนี่ยนะแทบจะไม่มีเลยนะในวันนี้นะในอดีตนั้นก็มีแล้วแต่ว่าพ่ายแพ้ไปแล้วครับแต่ในวันนี้เนี่ยนะจะไปตั้งกองกำลังเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยวันนี้เนี่ยนะมันแนวโน้มเนี่ยนะมันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยหรือว่าไม่ได้เลยนะครับสายหมาน้อยครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยมันจึงเหลือแนวทางที่ว่ามวลชนรวมตัวกันนะร่วมกับประชาคมโลกบีบนะทำให้กองทัพแตกมายืนอยู่ฝ่ายประชาชนเท่านั้นเองครับเหลือทางเดียวแล้วตอนนี้ในเมื่อตั้งกองกำลังไม่ได้นะก็มันเหลือทางเดียวคือมวลชนรวมกันนะแล้วก็บีบร่วมมือกับประชาคมโลกเนี่ยดังนั้นน่ะมันก็เหลือแนวทางคล้ายๆกับพม่าไงสายหมาน้อยอืมครับผมแล้วยิ่งประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะถ้าถามว่าแล้วคนไทยเราสู้เองไม่ต้องไปพึ่งต่างประเทศได้ไหมผมตอบกับท่านได้เลยว่าไม่มีทางสำเร็จนะฟังไว้ให้ดีนะแล้วก็นี่ผมตอบแบบผมไม่กักเลยนะผมไม่กักเลยนะสายมาน้อยครับอาจารย์
การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยถ้าอาศัยแต่ว่าคนไทยอย่างเดียวเนี่ยวันนี้จะเปลี่ยนระบอบหรือว่าเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะโดยไม่อาศัยต่างประเทศร่วมมือด้วยอย่างจริงจังเนี่ยนะผมตอบได้เลยว่าไม่สำเร็จครับต้องมีนานาชาติที่ฝ่ายประชาธิปไตยร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยนะแนวทางที่หน้าที่จะเป็นไปได้สูงสุดก็คือวันนี้อเมริกา EU และค่ายโลกเสรีเนี่ยค่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับร่วมมือกับพลังประชาธิปไตยในประเทศและร่วมกันบีบนะร่วมจนร่วมกันบีบนะตามนะตามยุทธศาสตร์ของอเมริกาที่เขาได้พูดไว้แล้วครับผมนะแต่บางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถึงที่อเมริกาพูดออกมานั่นนั่นแหละคือตัวยุทธศาสตร์เขาตีความอีกอย่างนะยุทธศาสตร์ของอเมริกาเขาพูดไว้ว่าอย่างไรทั้ง EU ทั้งอะไรเนี่ยเขามียุทธศาสตร์เหมือนกันสำหรับประเทศไทยวันนี้เขาบอกว่าให้รัฐบาลทหารเนี่ยนะรีบจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้รัฐบาลพลเรือนที่เป็นประชาธิปไตยสายมาน้อยครับทีนี้ผมจะแยกให้เห็นว่าคำพูดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ตรงไหนคือ1ให้มีการเลือกตั้งให้ได้รัฐบาลพลเรือนไม่ใช่รัฐบาลทหารครับจะอยู่ภายใต้อะไรก็ช่างมัน2ต้องเป็นประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยในประเทศไทยขั้นตอนแรกวันนี้ใกล้เข้ามาที่บอกว่าจะไปเลือกตั้งปี60เลยก็แล้วแต่เนี่ยนั่นคือได้ตามยุทธศาสตร์เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์เฉพาะหน้าหรือว่าขั้นที่1ครับคือจะได้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งครับแต่ยังไม่ได้ประชาธิปไตยแน่นอนเพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเขียนออกมาชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนถึงแม้จะมีการเลือกตั้งครับถูกต้องครับดังนั้นการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยมันไม่ใช่หยุดอยู่แค่การเลือกตั้งที่ได้รัฐบาลพลเรือนเพราะว่ามันต้องเป็นรัฐบาลพลเรือนในระบอบประชาธิปไตยถูกไหมล่ะครับผมดังนั้นเนี่ยนะหลังจากเลือกตั้งแล้วปี60ไปแล้วอย่าคิดว่าการเมืองจะสงบนะมันจะมีการรุกต่อกันทั้งอเมริกาทั้ง EU ทั้งฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศจะรุกต่อต้องทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าแนวทางการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยเพื่อให้บรรลุถึงการเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องนะเรียกว่านะพลังประชาธิปไตยในประเทศนะร่วมกับพลังประชาธิปไตยของสากลนะฝ่ายโลกเสรีคืออเมริกา EU นะแคนาดานะญี่ปุ่นออสเตรเลียครับจะร่วมมือกันนะบีบนะทีนี้ไอ้การบีบเนี่ยวันนี้เราก็บีบอยู่แล้วนะเขาบอยคอร์ดเขาบอยคอร์ดจนไปไม่รอดแล้วเรื่องการค้าเรื่องอะไรต่างๆทางการทูตนะเขาตัดความสัมพันธ์ทางทหารอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาบีบเนี่ยนะทีนี้การต่อสู้อย่างนี้ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็หมายความว่าพลังประชาธิปไตยในประเทศไทยกับพลังนานาชาติเนี่ยจะร่วมกันบีบนะบีบอะไรบีบให้รัฐบาลทหารเนี่ยเปลี่ยนเป็นรัฐบาลพลเรือนนะนี่คือข้อที่1คือเป้าหมายที่1 2บีบให้ระบอบกษัตริย์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะนี่แหละครับเปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยดังนั้นแนวทางในประเทศไทยเนี่ยคือการร่วมมือกับพลังนานาชาติฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยบีบนะให้รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลพลเรือนและให้ระบอบการปกครองเนี่ยเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์เนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นี่คือแนวทางที่เป็นไปได้และก็ไม่ใช่ไปอ่านตำรามาจากไหนก็ไม่รู้และก็ไปท่องเชกูวาราไปท่องเหมาเจ๋อตุงไปท่องเลนินไปท่องเฮียอะไรมาแล้วก็เอามาอวดเก่งกันอยู่นั่นแหละแล้วเสร็จแล้วมันเอามา implement ไม่ได้คือเอามาปฏิบัติไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้ไอ้เหี้ยวันนี้ยุคนี้เนี่ยนะมันใช้อะไรล่ะวันเนี้ยนะวันนี้เนี่ยมันใช้โดนแล้วมันไม่ต้องนะมันไม่ต้องใช้พลลาดตระเวนไปมันไม่ต้องใช้เครื่องบินไปแล้วนะมันไม่ต้องใช้คนขับแล้วเครื่องบินเนี่ยแล้ววันนี้มันใช้แสงอินฟราเรดแล้วมึงจะไปตั้งกองกำลังไปอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในรูมันยังหาเจอเลยมันหมดสมัยแล้วสหายครับผมวันนี้นะ
ผลประโยชน์ในประเทศไทยนั่นน่ะมันไม่ใช่มีเฉพาะของคนไทยในประเทศไทยเป็นผลประโยชน์ของอเมริกาเป็นผลประโยชน์ของอังกฤษเพราะมันโลกไร้พรมแดนวันนี้มันเป็น globalized นะดังนั้นเนี่ยนะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะพลังของทุกส่วนเนี่ยต้องมาร่วมมือกันครับนะมันถึงจะบีบไอ้ระบอบเก่าเนี่ยเจ้าของระบอบเก่าได้นี่พูดแบบภาษาชาวบ้านนะแต่ไม่ใช่พูดแบบพวกขี้โม้ไอ้พวกขี้โม้ได้ไหมคุยโตโอ้อวดเหลือเกินนะกูเป็นนักปฏิวัตินะต้องเอาเมื่อมึงมาฟังกูแล้วกูจะพาไปปฏิวัติโอ้แล้วก็สร้างนิยายว่าบคแตกขึ้นมานั่นน่ะคือเข้าใจว่าอาจารย์เอาบนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็จับต้องได้คือตรงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยพูดเอามันแล้วก็เข้าใจนะครับผมเชื่อว่าท่านฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้400 500คนครับที่แสดงตัวออกมาหรือไม่แสดงตัวที่ฟังอยู่โดยไม่แสดงตัวคงเยอะก็คงจะนะครับตรงนี้นะครับคงจะเข้าใจในเจตนาอาจารย์ที่ถามตั้งแต่ต้นว่าอาจารย์ไปรับใช้ใครอะไรอย่างนี้ครับซึ่งไม่ใช่นะบนพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งผมก็เห็นด้วยแนวทางนี้นะครับเป้าหมายเดียวคือเราชนะมันคือเราต้องการคือเปลี่ยนระบอบก็คือระบอบกษัตริย์เพราะฉะนั้นแนวทางตรงไหนก็ได้ที่คนไหนที่เห็นด้วยกับแนวทางของเราคือเราต้องเอาส่วนที่ตรงนั้นมาใช้ครับไม่ใช่ว่าทะเลาะกับใครหมดแล้วเรา อยู่มีคนเดียวนะครับผมคิดว่าอาจารย์พูดเหมือนภัยร้อยกอนะครับอาจารย์นะครับภัยร้อยกอครับก็เรียกว่าไอ้นกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนเนี่ยแมงไปไม่รอดหรอกอย่ามาคุยนะคุยหนาเลยครับไอ้ประเภทแม่งคุยเก่งกันอยู่ในหน้าซีบ็อกหรือว่าคุยเก่งกันอยู่ในหน้าสกายอ่ะนะครับโพสด่าคนโน้นด่าคนนี้เนี่ยนะแล้วก็ยกทฤษฎีมานะแล้วก็เอะอะไม่มีอะไรก็ด่าแม่งทักษิณด่าไปยิ่งลักษณ์อย่างเงี้ยนะเพราะทักษิณไม่ใช่เป็นองค์ซานซูจียิ่งลักษณ์ไม่ใช่องค์ซานซูจีแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีทักษิณไม่มียิ่งลักษณ์แล้วประเทศไทยไม่ต้องทําเหี้ยอะไรกันแล้วเหรอมึงคิดเองไม่เป็นสู้เองไม่เป็นแล้วเหรอใครกันแน่น่ะที่ไปยึดติดทักษิณน่ะครับนี่มันเห็นชัดอ่ะวันนี้เนี่ยเราต้องคิดว่าทักษิณไม่มียิ่งรักไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าพวกเรารวมกันทุกกลุ่มเนี่ยนะที่ไหนมันก็ต้านเราไม่ได้มันก็เห็นมาทุกประเทศอยู่แล้วเนี่ยแล้ววันนี้จตุพรเนี่ยถามหน่อยดิว่าจตุพรเองเนี่ยเขาชนมาอย่างเงี้ยคุณมองเขาไม่เห็นเลยแล้ววันนี้จตุพรเนี่ยวันนี้ถ้าถูกจับเข้าคุกก็ติดยาวพอจากจตุพรเข้าคุกติดยาวจตุพรจะกลายเป็นเมเดล่านะผมบอกให้เป็นเนลสันเมเดล่าเลยนะเนี่ยกับผมเห็นด้วยคุณเอกที่บอกว่าสมัยเก็บร่วมสมัยจุดต่างนะครับนะหรือว่าภายร้อยกอคือขอให้เรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับจุดร่วมเดียวกันครับนะส่วนขนาดที่ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะเขาจะบอกเลยว่าพวกมึงนี่ศัตรูกูแต่ไอ้พวกในฝ่ายที่ไอ้ศัตรูมันบอกว่าพวกมึงศัตรูกูเนี่ยมึงยังมาคิดมาเป็นศัตรูกันอีกเหรอเนี่ยมันบ้าแล้วทีเนี่ย คือขนาดว่าเป็นเหยื่อของฝ่ายเผด็จการแล้วยังจะมาคิดทะเลาะกันอีกเนี่ยคือคุณบัวที่พูดถึงบุคคลเราจะไม่พูดถึงบุคคลนะครับพ่ออาจารย์บอกแล้วว่าเราจะไม่พูดถึงใครว่าใครจะมีความเห็นยังไงเพราะวันนี้เราพูดถึงแนวร่วมถ้าคือเราจะไม่เอาบุคคลเพราะบุคคลคือทุกกลุ่มครับไม่เอาบุคคลเราเอาทุกกลุ่มเราเรียกร้องและเราประสานกันว่าทุกกลุ่มเนี่ยมารวมพลังเขาเรียกว่า collective leadership เขาเรียกว่าการนำรวมหมู่ไอ้ประเภทนำเดียวเป็นฮีโร่วันนี้มันเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่ใช่อยู่ในยุคสมัยเนี่ยนะเป็นผู้นำจิตวิญญาณเหมือนโฮจิมินหรือว่าเหมือนโคไมนี่หรือว่าเหมือนเหมาเจ๋อตุงนะหมดยุควันนี้ได้ยุคนี้มันหมดไปแล้วประเทศไทยสภาพสังคมไทยเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เราลบไปทาง iPad ก็ได้รู้ไม่ต้องวันนี้เนี่ยมันก็ละเรื่องแล้ววันนี้เราต้องวันนี้เนี่ยนะเราต้องเอานิติราษฎร์นะเราต้องเอาประชาธิปไตยใหม่ต้องเอาพลเมืองโต้กลับต้องเอานปช.ต้องเอาเปลี่ยนระบอบต้องเอาดาวแดงสยามต้องเอาอะไรสารพัดเนี่ยมารวมกันนะและทุกคนเนี่ยนะเป็นผู้นำรวมกลุ่มเขาเรียกว่า collective leadership หรือผู้นำนะผู้นำรวมหมู่นี่แหละครับคือพูดอย่างนี้แล้วยังไม่เข้าใจอีกนะยังไปบอกว่าถ้าไม่มีปูไม่มีทักษิณแล้วไม่สำเร็จเนี่ยมันบ้าแล้วนะคนพูดอย่างนั้นเนี่ยมันบ้าแล้วผมว่าบ้าแล้วนั่นแหละผมก็เกียดตอบแล้วแต่อย่างนั้นครับผมไม่ใช่บ้าแล้วเขาฝ่ายตรงข้ามคือเขายังเข้าใจครับเพราะว่าความเห็นตรงนี้บางทีถามแบบเสี่ยมผมเข้าใจผมก็ไม่อ่านเพราะไม่มีประโยชน์นะครับแต่เชื่อว่าคำว่าแสวงหาแนวร่วมสมัยจุดต่างนี่ถูกต้องที่คุณเอกพูดมาซึ่งผมเห็นด้วยตรงนั้นนะครับส่วนบุคคลที่ถามมาผมคงไม่อ่านเพราะว่าบุคคลนี่เราไม่พูดถึงนะใครก็ตามที่เป็นที่คุณเอ่ยมาผมเข้าใจหมดครับแต่ผมคงยังไม่พูดนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่า
ที่ถามมาซึ่งทำให้เสี่ยมคำว่าอ่านเสี่ยมนี่ผมจะไม่อ่านไม่อ่านเด็ดขาดแต่เชื่อเหรอว่าคนที่ฟังณตอนนี้นะครับอาจารย์อธิบายวันนี้คงจะเข้าใจนะครับทิ้งท้ายนะครับอาจารย์คือวันนี้คงไม่ใช่ว่ารอบสุดท้ายหรอกข้อมูลตรงที่ว่าเนี่ยคือ1นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่อาจารย์บอกผมสรุปว่า1ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์แล้วก็ข้อที่2ครับการที่ไปรับใช้ทักษิณเรื่องอะไรที่คุณกล่าวหาคงไม่ใช่อาจารย์ก็ทำงานเหมือนเดิมนะในแนวทางที่อาจารย์ทำอยู่นี่ผมอธิบายแทนได้เพื่อจะได้ไม่ต้องอาจารย์ไม่ต้องตอบก็ได้ครับเพราะบางทีมันไม่ควรที่จะตอบด้วยซ้ำไปนะฮะส่วนการที่บอกว่างั้นก็แสดงว่าอาจารย์สนับสนุนให้พี่น้องไปเดินตามกรอบที่มันเขียนไว้ก็ไม่ใช่อีกถ้าอธิบายมาอย่างนี้นะครับที่อาจารย์ฟังที่อธิบายมาคงจะเข้าใจฉะนั้นคงจะเป็นการอธิบายซ้ำซากเปล่าๆนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีปัญหามีเรื่องมาฝากคนเสื้อแดงหน่อยครับเชิญครับอาจารย์ครับของขวัญให้กับคนเสื้อแดงครับคือคนเสื้อแดงเนี่ยนะวันนี้ก็ยังมีคนเสื้อแดงที่ยังคลั่งไคล้หลงไหลและก็ได้รับความคิดจากคนอื่นเนี่ยเขาให้มาและก็กลายเป็นว่าความคิดนั้นมาเกาะติดอยู่กับพวกเสื้อแดงเต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะความคิดที่บอกว่าเจ้าฟ้าชายเนี่ยนะเป็นฝ่ายเสื้อแดงโอ้ครับแล้วถ้าดีครับเรื่องนี้ดีครับว่าจะถามอาจารย์แต่ว่าครับเชิญครับแล้วว่าถ้าฟ้าชายนะขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10แล้วเนี่ยฟ้าชายเนี่ยจะให้ประชาธิปไตยนะครับหวังว่าทหารหมาน้อยคงได้ยินเหมือนกันนะฟ้าชายจะให้ประชาธิปไตยไม่คุณทองคุณได้ยินไหมไอ้ที่บอกว่าไอ้พระบรมรักเราเนี่ยเรารักพระบรมเรารักสารบมคือเอ่ยได้เลยครับคนที่เอ่ยนะคนที่เป็นตัวตั้งเอาตีนะผมเอ่ยได้ครับเพราะว่านี่รู้จักกันแล้วผมก็ขัดแย้งอยู่พี่พยัพปั้นเกตแล้วก็พี่ไวพจน์อภรรักษ์คุณอย่าไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้คุณจำที่สนามทูปเตมีไหมที่คุณบังคับให้ผมรักในหลวงอ่ะอ๋อผมบังคับคุณรักในหลวงเลยให้ไฟเย็นทั้งวงไปอวยในหลวงอยู่บนเวทีมันดูดีๆอาจารย์ดูมันเลยครับอาจารย์หัวเราะครับอาจารย์เอาเรื่องอาสาระเลยครับเนี่ยเดี๋ยวคนจะพาดพิงถึงผู้เท่าบางคนหน้าซีบอกพิมพ์มาแล้วครับแต่ผมไม่อ่านนะเพราะว่าเราไม่ต้องการทะเลาะฝ่ายส่วนบุคคลนะครับครับเชิญครับอาจารย์ครับดีมากๆครับไหนก็อาจารย์พูดเรื่องนี้แล้วคือเราเนี่ยไม่เอาใครทั้งตะโคดพูดถึงทั้งตระกูลแต่ว่าเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนนะครับให้ฟันธงมึงฟังไว้ไอสัตว์นรกตัวนี้มึงมาอีกแล้วเนี่ยไอเหี้ยเนี่ยมันบอกว่าสามเกินนั่นแหละอาจารย์จุพงศ์ไปแก้ก็สามเกินนั่นแหละเป็นบอกว่าเรารักพระบรมนี่มันบอกมันเขียนมาก่อนเลยเนี่ยพอรู้ว่าตรงนี้อาจารย์จะพูดไอ้เฮียเนี่ยมาแล้วครับเชิญครับอาจารย์ครับน้องแยมฟังอาจารย์ด้วยจะได้อธิบายพี่น้องต่อค่ะได้แล้วจะได้ด่าให้ฟันธงมันถูกอย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าฟันธงมันอย่าไปด่ามันเดี๋ยวก็บอกมันไปกินยาใหม่แค่นั้นแหละมันกินยามันต้องกินยายาอะไรคะอาจารย์ยาฆ่ายาหรือเปล่าพอหมดฤทธิ์ยาแล้วเดี๋ยวมันก็อย่างนี้แหละเขาเป็นสีสันของชาแนลเลยบอกเห็นไหมอาจารย์ชูพงเนี่ยคือพอเจ้าไม่ให้ตังเจ้าไม่นั่นก็คือไปด่าเขาอย่างเดียวคือมันเขียนแบบไม่มีข้อมูลเลยไม่ไอ้ฟันธงเนี่ยเขาอยู่ประเภทแนวเดียวกับไอ้พวกก๊กมินตั๋งหลงยุกอะแปลก๊กมินตั๋งอวยจีนไม่เอาอะไรกันไอ้พวกหลงยุกคุณแอนนี่บอกให้ข้ามไปครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์เอาเนื้อหาสาระอาจารย์ดีกว่าของฝากเชิญครับเอาทีนี้เนี่ยนะผมเองก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าผมพูดเรื่องนี้เนี่ยนะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับคนเสื้อแดงนะครับคนเสื้อแดงจะคิดยังไงจะไปรักพระบรมจะไปชื่นชมเชิดชูอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่เกี่ยวแต่ว่าผมให้ข้อมูลไปพิจารณากันเท่านั้นแหละนะก็มีคนบอกว่าพระบรมมาเนี่ยนะเป็นรัชกาลที่10แล้วเสื้อแดงจะชนะแล้วก็เปลิมเนี่ยนะถูกตบนะแน่นอนถูกกวาดเรียบแหละนะแล้วก็พวกกปปสพวกนั้นนะพวกเสื้อเหลืองพวกนั้นตายหาหมดแหละนะพวกเสื้อแดงชนะแน่นอนเขาว่างั้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะมีการพูดถึงว่าถ้าพระบรมขึ้นมาเนี่ยนะจะกลายเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเขาจะให้ประชาธิปไตยเลยว่างั้นเนี่ยนะคือพูดแล้วเรียกกลายว่าคนเสื้อแดงเนี่ยวันนี้รักพระบรมขึ้นมาอีกหลายกิโลขีดเลยทีเดียวเลยนะเนี่ยนะทีนี้ได้ความเป็นไปได้จริงเท็จแค่ไหนอย่างไรนะเรามาพิจารณาดูและยังมีอีกนะว่าถ้าเกิดว่าพระบรมกับพระเทพก็สู้กันเนี่ยเราต้องนะเข้าร่วมกับขบวนพระบรมนะ
ก็ว่างั้นคนเสื้อแดงนะเอาละทีนี้เรามาคิดถึงความเป็นไปได้หรือความเป็นจริงเนี่ยนะว่าพระบรมเนี่ยรักคนเสื้อแดงจริงหรือเปล่านะและก็พระบรมเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะมาประทานนะประชาธิปไตยให้กับนะให้กับประชาชนคนไทยหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าทีนี้เนี่ยเรามาดูรายละเอียดทั้งหมดในราชวงศ์จักรีเนี่ยนะพ่อแม่ลูกเนี่ยนะมีกี่คนเรามาวิเคราะห์กันนะเอาพ่อแม่ลูกกันก่อนไม่ต้องไปเอาตาปงตาเปรมอะไรมานะนะไล่ทีละตัวมาเลยเอาคำว่าตัวดีกว่าเอาไล่ไปทีละคนกันเลยผมจะเอาไล่ทีละตัวไปเอาพ่อก่อนพ่อก่อนครับภูมิพลพ่อเนี่ยภูมิพลเนี่ยนะเป็นคนเสื้อแดงไหมรักคนเสื้อแดงไหมครับหายฟันธงฟังไว้นะทีนี้พ่อเนี่ยนะใครๆก็รู้ว่าอยู่เบื้องหลังนะการล้มทักษิณนะการล้มทักษิณเนี่ยครับพ่อแล้วก็พ่อก็ยังอาฆาตไปอีกนะว่าล้มแล้วต้องล้มมาให้สิ้นซากเลยนะไม่ให้ผุดไม่เกิดแล้วต้องล้มกันทั้งตระกูลถ้ามันยังเข้ามาสู่การเมืองอีกต้องล้มมันอีกล้มทักษิณยังไม่พอไปล้มสมัครล้มสมชายล้มยิ่งลักษณ์ล้มหมดเลยเนี่ยพ่อครับนะดังนั้นเนี่ยใครบอกนะใครจังคิดไม่ออกว่าพ่อมันเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าคือตัวซุปเปอร์เลยแหละนะซุปเปอร์อาฆาตนะฮะกับพวกเสื้อแดงกับชินวัตรเลยแหละนะเอาทีนี้แม่ล่ะแม่เป็นไงมีศิริกิติ์แม่เนี่ยจำงานศพน้องโบได้ไหมครับนะไอ้ก่อนที่จะส่งถึงงานศพน้องโบเนี่ยจำเรื่องเสื้อแดงไปชุมนุมหน้าบ้านพลเอกเปรมได้ไหมครับหลังจากที่ถูกนะหน่วยปราบนะจลาจลสลายฝูงชนเข้าสลายแล้วเนี่ยนะพอวันรุ่งขึ้นก่อนโน่นนะไปเยี่ยมทหารไปเยี่ยมตำรวจที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะแต่ไม่เคยเยี่ยมคนเสื้อแดงเลยนะ คนเสื้อแดงโดนทุบโดนตีกระโหลกลงกระโหลกแล้วก็ไม่สนใจผมโดนลูกน้องเสรีมันตีซัดโอ้โหเละเลยจ้ะเละเลยนะไอเสรีเตมีเวทนี่แหละไอ้นี่ใช่ใช่แล้วก็พองานศพอีโบปิงปองเนี่ยนะยับซีโฟอีโบปิงปองแล้วไอ้ตัวแม่เนี่ยสิริกิติ์เนี่ยนะครับก็จะบอกเลยนะชื่นชมอีโบอะไรต่ออะไรเนี่ยนะกลายเป็นโอ้โหได้ต่อสู้นะเพื่อประเทศชาติเพื่อราชบัลลังก์เลยนะครับเป็นวีรสตรีไม่เคยมีครั้งไหนที่ราชินีไปงานศพคนธรรมดาธรรมดาครับแล้วไปแล้วก็เชิดชูนะขึ้นไปถึงโน่นนะเป็นวีรสตรีไปเลยนะทั้งอีโบเนี่ยแม่งไอ้แก๊งป่วนเมืองเนี่ยนะแล้วก็หนีบเลยไอ้ระเบิดปิงปองระเบิดนมกระจุยจักระแลขาดเนี่ยนะตายหาคาระเบิดเนี่ยนะมันยกไอ้เป็นแม่งวีรสตรีเท่าเทียบเท่าคุณหญิงจันทร์คุณหญิงมุกไปเลยนะครับอิสริกิจนะมันยกให้ขนาดนั้นนะและแถมยังบอกว่าผัวมันเนี่ยนะคือไอ้ภูมิพลเนี่ยนะฝากตังมาให้ 200,000 มาทำบุญนะโอ้โหแล้วทีนี้เนี่ยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอิสริกิจเนี่ยนะก็ไม่เอากับพวกเสื้อแดงไม่เอากับชินวัตรถูกไหมล่ะครับในตัวที่2สองแล้วนะพ่อกับแม่ไม่เอาแล้วครับไอ้ลูกสาวคนโตเนี่ยนะอ๋ออีโบรัตนะไอ้ทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยนะอีเล็กแต่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 ครับนุ่งกระโปรงปิดหูไม่ค่อยมิดอยู่นั่นนะสั้นเสมอกิมเนี่ยนะรู้สึกว่าสายหมาน้อยชอบนะคนนี้ครับผมเสียดายอาจารย์มันมีคลิปที่มันเราเก็บมาไม่ได้คลิปที่มันล่อลิโก้เสียดายอีกแล้วครับครับเชิญครับอาจารย์ครับทีนี้ไอ้ลูกสาวคนโตเนี่ยนะแกยังไงเนี่ยแกก็อิเล็กแต่แต่แกไปแกก็ไม่เคยมีภาพว่าแกจะไปฝ่ายเหลืองหรือฝ่ายแดงนะครับเนี่ยแกก็อิเล็กแต่แต่นุ่งกระโปรงปิดหูไม่มิดไปของแกของเนี่ยนะของแกเนี่ยตามเรื่องตามราวบ้าบ้าบอบอแกเนี่ยนะสร้างหนังเล่นละครบ้าบอขอแต่งของแกไปเนี่ยนะครับก็ฟันพระเอกไปเรื่อยไอ้หลอกไปเล่าสรุปว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นของเสื้อเหลืองนะเป็นของปปส.ล่ะแต่พอมาถึงไอ้ลูกสาวคนโตเนี่ยปรากฏว่าอันนี้ลอยตัวลอยตัวเขาเรียกว่าเจ้าเขาเรียกว่าเจ้าเท่ากับศูนย์ไม่ยุ่งก็ไม่เกี่ยวใครนะอันนี้ยกไว้ให้คนเป็นสุญญากาศไปเป็นสุญญากาศไปอ้าวนะเท่ากับว่า20แล้วนะ20แล้วนะเนี่ยเสื้อแดงแพ้เสื้อแดงเนี่ยโดนยิงไป2ลูกแล้วนะถ้าเป็นบอลเนี่ยนะครับครับนะพอมาลูกคนที่3นะลูกคนที่3เนี่ยเอาลูกสาวก่อนนะเก็บ
ก็บเสียโอเอาไว้เก็บเจ้าฟ้าชัยไว้เป็นคนสุดท้ายนะขี้ห้าโลที่อาจารย์เรียกชื่อเนี่ยนะเอาขี้ห้าโลก่อนครับอีเทพคุณหนักมากไอ้ขี้ห้าโลเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับไอ้นี่นะเนียนแล้วก็ตีบทแตกเลยนะลูกพ่อชัดๆเลยนะครับไอ้ประเภทตอแหลเนี่ยนะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จพูดให้คนเนี่ยแม่งฟังไม่ค่อยรู้เรื่องพูดให้คนปวดหัวเนี่ยตัวนี้แต่ตัวดีเลยแหละถอดพ่อมาทุกกระเบียดนิ้วเลยเนี่ยนะไอ้ขี้ห้าโลเนี่ยครับแล้วก็แสบจริงๆไอ้วันที่นปช.ไปชุมนุมจำได้ไหมมันแห่ขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาตอนนั้นก็สื่อต่างๆเนี่ยนะก็แห่ทำข่าวนะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยนะบอกไอ้คนเสื้อแดงกำลังจะบุกนะโรงพยาบาลจุฬามันทำให้พวกเนี่ยนะประชาชนคนเสื้อเหลืองและประชาชนทั่วไปนี่โกรธแค้นคนเสื้อแดงโกรธแค้นนปช.ครับว่าขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปมึงยังจะมาฆ่าไปตามไล่ล่าเขาอีกเหรอไอ้อย่างโน้นอย่างนี้ครับแล้วก็ได้ทำไปว่าไปเยี่ยมพระอาการของไอ้พระสังฆราชนะเรียกร้องความเห็นใจความสนใจคือพูดง่ายๆภาพที่ออกมาตามสื่อก็หมายความว่าไอ้คนเสื้อแดงเนี่ยมันไม่มีการเคารพเลยพระสังฆราชป่วยมันก็จะบุกนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความเลวร้ายที่มันสร้างขึ้นคือมันเอาทหารไปซุ่มอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาที่ยิงพวกเสื้อแดงอ่ะนะยิงนปช.นะยิงเสื้อแดงอ่ะนะนั่นแหละมันไม่พูดแต่มันเอาแต่ว่าไอ้พวกนี้จะเข้าไปเผาโรงพยาบาลจุฬาและบุกไปในสถานที่ที่สมเด็จพระสังฆราชป่วยอยู่อาพาธอยู่แล้วก็แม้กระทั่งพระเทพเสด็จไอ้พวกนี้ก็ยังไม่เกรงใจโอ้โหแม่งพระเทพเนี่ยมันได้นะแรงนะเขาเรียกว่าได้แรงเชียร์จากพวกเสื้อเหลืองเนี่ยนะว่ากลายเป็นนะโอ้โหเป็นกษัตริย์ที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่กลัวตายนะเสี่ยงภัยเข้าไปปกป้องสังฆราชแม่งได้ทุกดอกเลยนะไอ้เหี้ยเนี่ยนะครับได้ทุกดอกเลยแล้วก็วันนั้นนะภาพนั่นแหละนั่นแหละภาพนั่นแหละนะใครล่ะพายักปานเกตจอมโง่ทั้งหลายเนี่ยนะไปนั่นแหละบุกไปเสียค่าโง่นั่นตีโง่ให้เขานั่นแหละนะพายักปานเกตเสียกี้อลิสมันจำได้หมดนะครับถ้าเล่นดัมมี่เนี่ยอย่าเอาไอ้พวกนี้ไปเล่นดัมมี่นะไม่ได้นะพายักปานเกตเนี่ยนะไอ้พายักปานเกตก็ดีหรือว่ากี้อลิสมันก็ดีพวกนี้เนี่ยพวกนี้ไปเล่นดัมมี่ไม่ได้นะสายหมาน้อยมันตีโง่หมดแล้วเนี่ยมันตีโง่มันชอบตีโง่ไวโคตรอภรรัตน์อย่างเงี้ยเฮ้ยได้หมดครับไม่เกรงใจว่าโอ้ลงมือกันอยู่เนี่ยทีนี้เนี่ยทีนี้เห็นได้ยังวะทีนี้สรุปอีกคนนึงนะอีกคนนึงไอ้ขี้5โลเนี่ยนะไอ้ขี้5โลก็กลายเป็นว่าเทคะแนนไปให้พวกกปปส.ไปให้เสื้อเหลืองครับกปปส.มันก็ชนะนำเสื้อแดงไปแล้ว 3-0 แล้วดิครอบครัวกษัตริย์ 3-0 แล้วครับทีนี้เอาไอ้ผู้หญิงกินผัวไอ้คนหนึ่งไอ้ทัวปากอ้าทัวปากอ้าไอ้ผู้หญิงกินผัวไอ้สุดที่รักของสหายหมาน้อยเมื่อกี้เห็นพูดถึงตั้งยาวเมื่อกี้ครับสุดที่รักของไอ้ทหารชั่วนี่แหละครับไอ้ครับครับขณะที่ว่ากปปส.ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยผูกโบสีธงชาติเลยนะโอ้ยซ้อยครับออกทีวีออกทีวีมานั่งจีบปากจีบคอนะครับแม่งแสดงชัดเจนเลยอยู่กับปปปสเลยนะยอมถูกกล่าวหาเป็นขบถเลยทำมานะพูดจากันนะกันแหนเขาจะมาคิดว่านะฉันเป็นขบถหรือเปล่าเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ดีกูอยากให้มึงนะผูกโบสีธงชาติแล้วมึงน่าจะแม่งห้อยนกหวีดแล้วก็เป่านกหวีดด้วยเพราะปากมึงเนี่ยกับนกหวีดเนี่ยแต่ว่านกหวีดที่เอาไปให้ถั่วเป่าเนี่ยนั่นต้องไปซื้อนกหวีดโน่นนะโน่นอะไอประเภทนะถ้าหอยคงให้มันเป่าเพราะปากแม่งใหญ่เนี่ยกูทำไหมใช้กลวยทำอะกลวยก็พอแล้วนั่นแหละไอเนี่ยก็อีน้องคนนี้ก็ไปเทคะแนนให้กับไอ้นั่นแล้วเทคะแนนให้กับกปปส.อีกแล้วกับให้พวกเสื้อเหลืองแล้วกลายเป็น 4-0 แล้วทีเนี้ยครับเหลือเจ้าฟ้าชายทีเนี้ยเจ้าฟ้าชายเนี่ยขวัญใจคนเสื้อแดงมาโดยเฉพาะรามสูรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพันยับปานเกตกับไอ้ไวยพศอภรัตน์เนี่ยนะครับแก๊งรามสูรเนี่ยแหละไอ้เนี่ยรู้สึกว่ารักเจ้าพระบรมกันเหลือเกินแล้วก็หญิงหมัดหญิงหมึดอะไรเชียร์พระบรมกันออกหน้าออกตาแล้วก็ในพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงเชียร์มากเลยนะเชียร์พระบรมนะสายหมาน้อยครับว่าพระบรมเนี่ยนะยืนหยัดอยู่ข้างเราแน่นอนได้คุยกันมาแล้วคุยกันมาแล้วพระบรมก็บอกแล้วเขายืนหยัดข้างทักษิณนะ
ก็ยืนหยัดข้างเสื้อแดงก็คุยกันมาแล้วว่างั้นเออแล้วเสร็จแล้วเป็นไงนะตอนชุมนุมเนี่ยนะด้วยความที่ประทับใจว่านะว่าฟ้าชายเนี่ยช่วยได้แน่แล้วก็ไม่มีใครกล้าหือหรอกนะเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เองเนี่ยนะก็อุตส่าห์ตั้งนะอุตส่าห์ตั้งกองกำลังให้กับฟ้าชายเลยทหารจะองค์กรเนี่ยนะให้งบครับให้งบไปแล้วก็มีทหารมีอะไรมีกำลังให้อะไรให้สารพัดนะก็เป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าเนี่ยนะฟ้าชายนี่เป็นคนของเป็นยืนฝ่ายเสื้อแดงเหมือนกันตอนชุมนุมนะครั้งหลังสุดกับกปปส.เนี่ยนะกลายเป็นว่านะคนเสื้อแดงไปชุมนุมที่ถนนอักษะเพราะเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยนะเป็นเขตของฟ้าชายไม่มีใครกล้าเข้าไปหือแล้วก็การที่ไปชุมนุมตรงนั้นก็สื่อในว่านะกูยืนอยู่ฝ่ายฟ้าชายและฟ้าชายอนุญาตให้กูมาตู่ตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าแบ็กอัพกูเต็มที่ครับโอ้โหได้ใจกันใหญ่แต่เผลอแป๊บเดียวเนี่ยนะกูเห็นแม่งเนี่ยนะที่ไปอยู่กับใต้บารมีฟ้าชายเนี่ยโดนยิงไล่กระจุยกันหมดนะไอ้หวงไอ้เหวงไอ้เชี่ยอะไรวิ่งกันเวิร์ดซิมที่ประตูกันหมดครับนะก็สรุปว่านะเอาละเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยสหายหมาน้อยอะไรยังไม่รู้พวกเราอยากไม่รู้ครับอาจารย์ฟ้าชายนี่แหละนะที่เรียกนายกปูเข้าไปแล้วบอกให้ยุบสภาอ๋อแล้วบอกว่าอีก3เดือนเนี่ยนะคุณยิ่งลักษณ์ก็กลับมาใหม่ด้วยการผ่านการเลือกตั้งมามันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องห่วงนะฉันดูแลให้รับผิดชอบให้ต้องได้แน่นอนแต่เสร็จแล้วพอปูยิ่งลักษณ์เนี่ยนะยุบสภาเท่านั้นแหละเห็นไหมล่ะ3เดือนได้เลือกตั้งหรือเปล่าล่ะและไอ้พวกที่มาป่วนเลือกตั้งเนี่ยนะแล้วก็มาป่วนเมืองจนทหารยึดอำนาจถามว่าฟ้าชายได้ช่วยอะไรได้บ้างครับช่วยส่งเสริมฝั่งนู้นล่ะครับไม่ฝั่งเราคือบอกคือถ้าฟ้าชายได้ช่วยจริงหรือทำจริงอะไรจริงเนี่ยนะก็3เดือนปูก็ได้กลับได้มาเป็นนายกใหม่แล้วก็นะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีดิครับแต่วันนี้เนี่ยนะนอกจากไม่ได้มาเป็นนายกแล้วเนี่ยนะยังโดนคดีเนี่ยเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรต่อมีอะไรจมหูเลยครับนะเพียบเลยแล้วก็บอกว่า3เดือนเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยนะเป็นไงละเรียบร้อยใครละเรียบร้อยไม่ใช่เรียบร้อยจริงละก็ยิ้มเรียบร้อยเรียบร้อยประยุทธ์จันทร์โอชาไงเรียบร้อยพระบรมไปและวันนี้เนี่ยเรายังคิดว่าพระบรมรัชกาลที่10เนี่ยจะให้ประชาธิปไตยจะมาช่วยคนเสื้อแดงไงไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ถนนหนักสะแล้วบอกให้ยุบสภาบอกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันยังพิสูจน์กันไม่ได้ทำไมเราคิดไม่เป็นน่ะนี่คือการสมรู้ร่วมคิดของครอบครัวกษัตริย์ที่เขาแบ่งกันหลอกเขาแบ่งกันต้มครับเขาแบ่งกันหลอกเขาแบ่งกันต้มคนเสื้อแดงไงผมฝากเอาไว้เป็นข้อมูลนะฮะขอให้ท่านเนี่ยรักพระบรมกันมากๆและเชียร์พระบรมกันต่อไปกันแล้วกันนะผมไม่ว่าอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้จงเกลียดจงชังใครนะนี่พูดตรงๆนะแต่ผมไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนะจะเอาใครมาเป็นรอสิบเพราะว่าผมไม่ต้องการให้มีรอสิบแล้วในชีวิตผมเนี่ยพอแล้วแค่รอเก้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วประชาชนนะประเทศชาติแท้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะดังนั้นเนี่ยยังจะไปฝันอยากจะได้รอสิบกันอีกนะมึงจะยืดความหายนะของประเทศไปถึงไหนไอ้คนที่คิดอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละนี่คือของฝากคนเสื้อแดงให้ไปคิดกันนะครับก็คงจะฝากทุกคนนะครับที่ฟังอยู่ฝากให้ไปทุกคนแล้วกันเป็นของฝากแล้วกันเพราะว่าผมฟังความคิดนี้มาทั้งพวกจัดรายการที่เชียร์พระบรมอะไรต่ออะไรนะและเมื่อก่อนก็มีเชียร์เหลือเกินน่ะพวกเราเนี่ยเชียร์พระบรมเหลือเกินแล้วเสร็จแล้วก็โดนจับติดคุก112เนี่ยพระบรมก็ไม่เห็นช่วยเลยก็ได้เชียร์พระบรมเต็มที่เลยเด็กพระบรมด้วยนะครับคือไม่ต้องเอ่ยแล้วครับคงไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วอาจารย์เพราะว่าอ๋อไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วไปถามไอ้ยองฮะไปถามไอ้มายองนู่นไอ้บอยไอ้ปากลมใช่มั้ยเออไปถามไอ้ยองไอ้ปากลมน่ะรักมากเป็นไงรักสระบมหรือว่าอะไรไอ้อะไรไอ้เสที่หนีไปทางมะละแหม่งนู่นน่ะอีกคนนึงก็นี่ผมเหนื่อยไปแล้วครับครับครับไอ้องคชาติเนี่ยนะไปองคชาติชาชาติไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อรอ8แล้วครับครับแล้วท่านแล้วทีนี้เอาละทีนี้ทหารจะมีอะไรอีกไหมจะถามอะไรอีกไหมอ้าวครับก็มีพี่น้องก็คือมันไม่มีคนถามนะครับมันมีแต่
ไอ้แฟนมาแท้อาจารย์เนี่ยคือเล่นหมายว่าอาจารย์เนี่ยอวยตีปลาหน้าใสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคงไม่เป็นไรไอ้ฟันถงมึงนี่แม่งหน้าด้านจริงนะครับครับไม่เป็นไรพี่น้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้ให้ค่ากับคนที่มีคอมเมนต์ตรงข้ามแต่ว่าเราต้องให้ความเห็นของเขาว่าเขาอ่านเขาแจ้งมาอย่างน้อยบางทีเผลอๆคนนี้ที่จะช่วยปาดคอล้มระบอบกษัตริย์แทนเราเลยครับใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นอย่าไปอะไรเขาเลยนะครับวันนี้ทางขุนทองมีอะไรคุยอาจารย์ไม่มีแล้วครับไม่มีครับวันนี้สองรอบกับอาจารย์แล้วครับวันนี้คือเรามีอย่างเดียวครับตอนนี้ก็คือข้อมูลที่อาจารย์วันนี้เนี่ยคือเราก็จะช่วยอธิบายเพิ่มเติมในการที่พี่น้องที่ต่อว่าต่อขานมาว่าอาจารย์เปลี่ยนแนวทางหรือเปล่าไม่ใช่นะครับซึ่งพวกเรารู้อยู่ว่าอาจารย์อยู่ยังไงกินอยู่ยังไงแต่พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่รักอาจารย์ที่สุดคือฟันธงบอกว่าอาจารย์เป็นหัวหน้า CA ครับรับเงินจากอเมริกามาโอ้ยเมื่อวานนี้เติมบัตรค่าเนี่ยแทบไม่ทันครับไอ้ฟันธงอย่าลืมว่าตอนนี้ต้องเพิ่มยาอีกนะฮะไม่พอต้องเพิ่มยาไม่พอต้องเพิ่มยายาขาดยาขาดครับผมครับงั้นรบกวนเวลาอาจารย์เท่านี้นะครับกราบขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับครับหลวงตาชูนะครับอาจารย์ชูคือน้องยามีใครอยู่ในหน้าซีบ็อกมั่งเยอะแยะหมดเลยโอ้เยอะแยะเลยค่ะก็แฟนคลับของเราแหละ CCC นะคะขึ้นมาเป็น445แล้วมีคนนึงผมจำชื่อไม่ได้ถามบอกว่าเดี๋ยวบอกว่าจำผมพอมาถามมาคนหนึ่งนึกออกนะครับคุณอะไรก็ไม่ทราบนะว่าน่าจะเป็นแฟนคลับรุ่นเก่าๆนะครับที่พูดถึงร้านยูเทิร์นสมัยนู้นสมัยอยู่แถวคลอง2คลอง3ผมจำได้นะครับคุณอะไรไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้ลองพิมพ์เข้ามาบอกผมหน่อยโอ้ดีใจนะครับว่ายังอยู่นะเข้ามาเยอะต้องขอบคุณขุนทองนะครับที่ให้โอกาสแต่ยังไงคนที่เราลืมไม่ได้คือพี่แดงเข้มข้นนะคุณทองครับไม่ลืมไม่ลืมคิดถึงอยู่พี่แดงเข้มข้นครับคิดถึงน้องแดงเสมอครับก็คุณมาลายคุณมาลายบุญมาค่ะคุณมาลายบุญมาครับผมทราบว่าคงถ้าถามมางี้แสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้กันที่ตามกันมานานนู่นครับไอสถานีที่อยู่แถวคลอง3คลอง4นู่นครับคุณมาลายบุญมาครับผมขอบคุณมากนะครับยังไงบอกพี่น้องเราที่ฟังอยู่นะครับว่าเรายังมีอุดมการณ์เหมือนเดิมมั่นคงเหมือนเดิมรวมทั้งพี่แดงฟ้าขามด้วยค่ะนะหรือว่าพี่ตุ๊กนะที่ฟังอยู่ครับพี่ตุ๊กขี้เมาแล้วเหรอครับไม่ครับไม่ได้ขี้เมาครับไม่ได้ขี้เมาเลยครับอย่าไปต่อว่าต่อขานครับเพราะว่าคือยังไงก็เป็นมวลชนเราที่ให้กำลังใจกันตลอดวันนี้นะครับได้เขียนเพลงหนึ่งไว้พรุ่งนี้กะว่าจะมาร่วมแจมกับทางสายขุนทองแต่ว่าไม่รู้ว่าเดินทางลงจากเขามาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นว่าจะร้องเพลงด้วยนี่ก็เลยต้องขออนุญาตให้กำลังใจพี่น้องวันนี้เลยนะครับไม่ต้องเอาดนตรีแบบดีๆนะครับคือเราเอาร้องจากใจนะครับก็อยากจะให้สายขุนทองช่วยด้วยนะครับในเรื่องกองแกงกองแกงไปนะครับก็คลอไปครับเพลงคำสัญญาขอบคุณพี่อ๋อพี่กรรมฐานแดงอ๋อนึกละพี่กรรมฐานแดงแซวผมอยู่เรื่อยผมนึกออกกรรมฐานแดงครับงั้นยังมีเฟซเขาด้วยนะนะครับก็ฝากความคิดถึงพี่กรรมฐานแดงด้วยค่ะนะครับแล้วก็บังเอิญว่าอยู่ในป่าในเขาอยู่ในถ้ำไม่นอกจากนึกถึงวันเวลาที่เราจะมาร่วมสู้กันอีกรอบนึงเพื่อจะชนะอย่างที่อาจารย์ชมพงว่าเพื่อไม่ให้พี่น้องที่ฟังอยู่เครียดมากมายนะครับนี่เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับคงไม่เกี่ยวกับทางลิขสิทธิ์ YouTube อะไรนะครับพอเขียนขึ้นมาเองแล้วเพลงนี้คงไม่มีใครกล้าไปร้องในเมืองไทยนะฮะร้องได้เฉพาะตรงนี้นะครับเป็นเพลงเพื่อให้พี่น้องที่ฟังอาจารย์ชูวงพูดว่าทุกอย่างเราต้องเขาเรียกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างไว้นะครับคือไผ่ร้อยกอนั่นคือให้กำลังใจนักประชาธิปไตยทั้งหลายทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่นะฉะนั้น
ฝากถึงพี่น้องหลายๆท่านด้วยครับโดยเฉพาะแนวร่วมของสหายมาน้อยทั้งหลายค่ะครับกำลังใจชื่อเพลงว่ากำลังใจนักประชาธิปไตยค่ะนะครับงั้นเพลงนี้ฟังสำหรับพวกเราไอโฟนโทรฟังไม่ได้น้องแยมทำไมคะเพราะว่าอกมันจะแตกตายอ๋อเดี๋ยวต้องไปหายาด่วนเลยไหมไม่เดี๋ยวเขาออกไปเปิดชาแนลมันร้องเองเลยแก้เงียบ ผมฝากความคิดถึงกลุ่มพี่น้องเด็กวัดด้วยกลุ่มสามสอนะครับกลุ่มบางซ่อนแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องปทุมธานีทั้งจังหวัดนะครับฝากสื่อสารด้วยโดยเฉพาะพี่กำมะถันแดงครับเป็นตัวแทนฝากถึงพี่แดงคู่บอลหลายทีมครับพี่น้องเราที่รับทราบว่าหมาน้อยยังมีชีวิตอยู่นะให้สื่อสารตรงนี้ไปเยอะๆแล้วก็เข้ามากำลังใจขอบคุณเดี๋ยวสหายครับขอบคุณตะกรุดอาจารย์ออดวัดสายไหมด้วยนะครับหนีแทบไม่ทันครับเดี๋ยวหลวงพ่อก็ซวยก็ยังไงก็ถ้าท่านใดมีโอกาสไปหาอาจารย์ออดก็กระซิบหลวงพ่อหน่อยนะจริงๆอาจารย์ออดท่านวัดอะไรอะไรที่คุณไปขนสังฆทานเข้ามาวัดไหนก็ท่านอาจารย์เจ้าวัดวัดหงส์นะครับจังไรมากเดี๋ยวท่านก็เดือดร้อนอีกเป็นสายวัดธรรมกายก็นึกถึงอยู่ครับท่านใดไปทำบุญที่วัดหงส์ก็ให้กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยว่าหมาน้อยยังมีชีวิตอยู่รวมถึงหลวงพ่อออดด้วยครับวัดสายไหมนะครับก็รอดมาได้ก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเดชานุภาพของท่านที่ให้มานะครับคิดถึงทุกคนเลยครับเพลงนี้กำลังใจนักประชาธิปไตยนะครับก็เห่าหอนตามสไตล์หมาน้อยครับนะไม่ใช่นักร้องอาชีพก็ดีกว่าคุยกันครับเชิญครับชื่อเพลงว่ากำลังใจนักประชาธิปไตยนะครับเรานักประชาธิปไตยให้มันคงกันไว้ในอุดมการสู้ไอ้กษัตริย์ราจอมมันยาคนผ่านเพื่อชีวิตลูกหลานคนไทยให้มันสามัคคีจงฟังตรึงเราอยู่ใกล้คำหนึ่งจึงฝากกำลังใจมาส่งอย่าได้อ่อนแอเสริมใจให้มั่นคงสู้ราชาด้วยใจอาจองขอจงกำลังใจดีขอให้เรามีกำลังแข็งแรงมีจิตใจกล้าแกร่งพร้อมเป็นผู้นำคนกล้าเป็นคนที่ดีของนักต่อสู้กับราชาจงเป็นแนวหน้าที่กล้าหาญชาญชัยหากแผ่นดินไม่ฟังกายเมื่อพวกเรามีชัยคงจะได้พบหน้าประชาชนไทยจะสุขสดใสโสภาเมื่อไรระบอบกษัตริย์นี่คือสัญญาของเราAgainหากแผ่นดินไม่ฟังกายเมื่อพวกเรามีชัยคงจะได้พบหน้าประชาชนไทยจะสุขสดใสโสภาเมื่อไรระบอบกษัตริย์
นี่คือสัญญาของเราครับคือเอาเนื้อหาสาระก็แล้วกันครับเรื่องเพราะไม่เพราะเรายกให้ไฟเย็นไปครับนะฮะก็ไอ้ทองอายไหมอายหมามันร้องเพลงได้ไหมไอ้ฟันทองมึงอายไหมเนี่ยเห่าเขาไม่เรียกว่าร้องครับเขาผมกับอันพยายามกังสีหัดอันร้องมาล่ำอยู่เลยครับนะครับอันอีพออีแม่พอตู่แม่ตู่อันที่เป็นคนเสือแดงหรือว่าคนที่สู่เพื่อประชาธิปไตยครับบ่แม่นบ่เอาใจแล้วครับแต่ว่าพยายามเบาภาษาอีสานให้ได้นี่ก็เก่งแล้วครับเพราะฉะนั้นให้ทาสักข้าวนะครับเดี๋ยวให้สหายคุณท่องเขาเฮ็ดอันดนตรีมอล่ำขึ้นมาเดี๋ยวทาสักข้าวครับสิเขียนก่อนมอล่ำมาล่ำให้พี่น้องฟังครับพยายามใส่ภาษาให้มันคล่องก่อนนะครับบ่ลืมนะครับก็คิดฮอดพี่น้องหลายๆนะครับพี่ป้อมอุดรเขาบอกว่าให้บอกฝากความคิดถึงไปหาเจ๊แววบ้างโอ้ครับไม่ทราบว่าฟังอยู่หรือเปล่าครับก็คิดถึงมากๆฝากพี่น้องเราที่โดยเฉพาะคุณกรรมฐานแดงหรือว่าหลายๆท่านครับที่ทราบตัวตนของพี่แววอยู่นะครับพี่แววนี่ครับเปี๊ยกหัวปลาโอ้พี่เปี๊ยกหัวปลาด้วยเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยสหายคุณทองผมไปเขาเรียกไปกินหัวเขาจับปลาหมอทะเลได้ใหม่ๆนะพี่เปี๊ยกเรียกไปกินเลยเฮ้ยชอบมากินเลยเดี๋ยวจะเป็นการนี่เราต้องพูดเพราะว่านึกถึงนะครับแนวร่วมเราที่หลายคนไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วเปี๊ยกหัวปลาเนี่ยสนับสนุนคุณมาตั้งแต่ปทุมแล้วคุณจะเดือดร้อนอะไรแล้วใครจะสนับสนุนพี่คุณทองล่ะคะโฆษณาไปเลยนี่คุณป้อมอุดรบอกว่าเจ๊แววหายใจทางเหงือกแสดงว่ารู้จักพี่แววดีก็ฝากคุณป้อมคุณป้อมอุดรด้วยนะครับนะฝากเขาเรียกว่าชาแนลนี้ไปให้เจ๊แววเขาฟังมาด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ส่งเสียงเข้ามาด้วยไม่ทราบมีท่านใดที่จะเข้ามาส่งเสียงหน้าใหม่หรือเปล่าครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่ฟันธงบอกให้ฝึกมาใหม่นะใหม่พี่บอกตัวพี่เองใช่ไหมครับไอ้เฮียเนี่ยมันท่องอาขยานยังเพราะกว่าอีกครับปล่อยมันนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับฝากความคิดถึงบางแวค่ะนะครับที่อำเภอแว้งหน่วยชลบครับตอนนี้กำลังเข้าเวรเข้ายามอยู่นะครับขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็พี่น้องที่แถวซอยหลายๆซอยครับหลายซอยครับที่อยู่แถวย่านสายไหมนะครับพี่น้องที่อยู่แถวมินบุรีแล้วก็พี่น้องบางซื่อพี่น้องนนทบุรีหลายๆท่านนะครับที่เป็นแนวร่วมพี่น้องจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะที่เราเคยร่วมขับเคลื่อนอยู่นะครับเราคิดถึงอยู่นะครับผมกับสายคุณทองน้องแยมแล้วก็คุณลุงสนามหลวงท่านอาจารย์ชูพงษ์พี่แดงตลทบอกอยู่นู่นมีขนมเปี๊ยะกินปะไม่รู้จักเลยครับตอนนี้พวกเราไม่รู้จักคำว่าขนมแล้วครับไม่มีขนมเปี๊ยะนะครับมีแต่เปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะแต่ขนมเปี๊ยะครับก็ที่เอ่ยมาโดนเรียกคุยหมดแน่ถ้าพี่ไม่ฝันถ้าพี่ฟันธงไม่ไปฟ้องนะใครพี่แมนพอหรือเปล่าใครส่งข่าวมาใครบอกมาไอ้เหี้ยฟันธงใช่ไหมครับมึงไม่เรียกวิญญาณสีแดงมาคุยกับมึงด้วยไอ้สารนรกนะครับไม่เป็นไรครับท่านฟังที่เคารพรักครับก็คือบางครั้งนะครับพวกเราไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัติแล้วครับเราก็คือแค่แสงหิ่งห้อยแสงหนึ่งพยายามที่จะเปล่งแสงด้วยตัวเองครับนะเพียงแต่ว่าทำตามที่กำลังเราทำได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดฝากพี่น้องที่เป็นแนวร่วมของสหายหมาน้อยนะครับญาติสนิทมิตรสหายที่เคยร่วมสู้กันครับให้ส่งข่าวต่อๆไปแล้วก็ฝากช่องนี้ครับให้กำลังใจน้องแยมสายคุณทองและก็หลายๆท่านด้วยนะครับเรารักทุกคนครับนะถ้ามีอยากจะส่งเสียงเข้ามาทางนี้คุยกันได้ลายแยมนะคะในลายแยมครับเพราะเราตั้งกลุ่มไว้แล้วว่า FC สหายหมาน้อยนะคะยังไงให้น้องแยมพิมพ์เข้าไว้อีกครั้งนึงเพื่อท่านใดที่อยากสมัครทิ้งไว้ใครไปอินก็ไปทำวันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้าถ้าอยากทักทายมาวันมะรืนมันจะหน้าไหนอีกละวันอีก2วันนี่เองอ๋อวันมะรืนเออนะครับก็ทักทายเข้ามานะครับนะเพื่อจะได้ฟังเสียงท่านผู้ฟังบ้างครับเผื่อพรุ่งนี้มันมีรายการประมาณหลัง 3:00 น.ไปมันจะมีรายการไฟเย็น The Musical ผมอยากจะเชิญคุณสหายมาน้อยเข้าไลน์ร้องเพลงออนไลน์ได้ครับเออได้ร้องได้นะ
ครับก็หอนออกอากาศหอนออกอากาศเห่าหอนได้ครับผมนะฮะร้องเจ้าหนุ่มเดี๋ยวพยายามจะเขียนหมอกรหมอลำฟันธงถ้าอยากร้องก็ไอดีไหมนะผมก็เอาเสียงคุณออกอากาศนั่นนะฟันธงนะผมเล่นเป็นน้อยคุณร้องร้องมาล่ะครับร้องมาล่ะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวฟันธงคนอย่ามาว่าผมเก่งเรียนในหลวงผมเก่งหลายอย่างคุณผมไม่เหมือนในหลวงคุณผมเก่งจริงครับขอบคุณด้วยนะครับคุณรักชาติยิ่งชีพด้วยนะครับที่ให้น้องแยมเขาเรียกอะไรพิมพ์คำว่าให้ทาง ID 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 ให้ทุกฝั่งที่อยู่ทางหน้านะคะครับจะได้พูดคุยกันตอนนี้หลายๆท่านที่เข้าอยู่หน้าซีบอกขอบคุณทุกท่านด้วยไม่มีไลน์นะฟันธงบอกไม่มีไลน์ครับก็มึงไม่ใช่ยงจะมีไลน์ได้ไงคือพวกเรานี่เราพูดตรงไปตรงมาครับไม่ใช่ดราม่าครับไม่รู้จักว่าขนมหวานเป็นยังไงขนมเปี๊ยะนะครับคือเรื่องขนมนมเนยเราไม่รู้จักก่อนหน้านี้เรามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากๆแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรครับเรารักษาชีวิตให้อยู่รอดเพื่อเป็นแนวร่วมกับท่านฟังก็ถือว่า เก่งมากแล้วนะครับอยากฟังน้องแยมร้องหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือครับ เดี๋ยวมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์ครับเข้ามาแล้วมันจะมีปัญหาด้านนักสู้ทุลีดินนะคะมีพี่น้องเขาขอมาหน้าซีบอกได้ครับเป็นพรุ่งนี้ดีกว่านะครับพรุ่งนี้ไปฟัง The Musical ครับพวกนี้เป็นฟังเพลงมีเกลือกินไหมก็ถามคุณหมาน้อยมีเกลือกินไหมมีครับเกลือมีครับเพราะว่าเกลือต้มหน่อไม้นะได้นะก็ไม่เป็นไรครับไอ้เรื่องอาหารการกินเราอยู่ได้ครับเรากินไม่ได้ขอให้พี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทยดูแลตัวเองกันแล้วกันนะครับรักษาอิสรภาพให้รอดจากคุกจากตารางนะครับเพราะว่ากำลังสำคัญที่สุดคือพี่น้องที่อยู่ในประเทศพวกเราได้แต่ส่งข้อมูลส่งเสียงเข้ามานะครับเพราะว่าท่านฟังที่อยู่ทางนู้นจะเป็นแรงประทะด่านแรกในการต่อสู้ซึ่งวันนี้รักษาชีวิตไว้แล้วก็รักษาอิสรภาพให้อยู่นอกคุกเข้าไว้นะครับพรุ่งนี้ถ้าจังหวะมีให้น้องยามเรียกไลน์ไปเพื่อจะได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องบทเพลงนะเผื่อมีเพลงใหม่ๆเข้ามาครับวันนี้ผมขออนุญาตกราบลาท่านผู้ฟังก่อนครับฝากขอบคุณพี่น้องพ่อตู่แม่ตู่ปันเฮาด้วยครับเด้อแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เป็นแนวลบทางอีสานเฮานะครับให้มีกำลังใจกันได้หลายคิดฮอดตลอดครับนะมืออื่นคันเขามาเนี่ยก็สิพยายามสิหาเพลงแนวอีสานมาห้องครับเขียนอัดบ่ท่านผมยังล่ำว่าเป็นครับเพราะว่าก่อนล่ำนี่มันต้องใส่ทำนองแบบอีสานแท้ๆผมกะฮัดเว้าภาษาอีสานยังบ่คล่องยังบ่เก่งครับนัดหมายไว้ครับเดี๋ยวจะให้ทั้งสหายคุณท่องทั้งน้องแย้มเรียกไปสิเอาเพลงอีสานกูนะมาห้องให้ฟังสักเพลงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อให้กำลังใจกันครับค่ายเขียดนะครับครับสนั่นมื้อนี้บักหมาหน่อยขออนุญาตอันกับซีตีนหมอบลาไปก่อนเด้อครับเด้ออยู่หนีมีแห้งอยู่แดงมีหี้ครับมีสุขภาพหลายนะครับมีเสรีภาพในการต่อสู้ต่อไปมีกำลังใจครับมาหน่อยขอลาก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องครับค่ะสวัสดีค่ะสายมาน้อยค่ะพอดีมีพี่น้องขอเพลงไอ้นี่ไงบอกนะไปทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจทำไมจึงได้โกรธเกลียดเราขนาดนี้ขอให้บอกเรานะว่าจะให้เราปรับตัวอะไรยังไงอะไรยังไงบ้างเราเคยบอกเอาไว้จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของชาวสยามเราเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนปิดท้องลังพระเท่าไรก็ยังว่าเราเป็นคนไม่ดีขอให้บอกเราทีให้เราปรับตัวยังไงเราไปทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจทำไมจึงได้โกรธเกลียดเราขนาดนี้เจ็บปวดที่สุดขอให้บอกเรานะว่าจะให้เราปรับตัวอะไรยังไงอะไรยังไงบ้างเราเคยบอกเอาไว้จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของชาวสยามเราเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนปิดท้องลังพระเท่าไรก็ยังว่าเราเป็นคนไม่ดีขอใ
ยบอกเราทีให้เราปรับตัวยังไงตอนนี้น้ำตาจะไหลไปจ้องแม่น้ำดีกว่าพ่อเพี้ยนถีบแม่ตกน้ำเลยไปก่อนแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะเพื่อม่อนส้นสัญจร